อีเวนต์ในครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เราทางเพจ Google Alcoholics ทำขึ้นเพื่ออยากที่จะแบบแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ Google Product นะคะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญสิทธิพิเศษมากเลยก็คือพี่ทอยจากเพจ Data r o c k y นั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้พี่ทอยแนะนำตัวว่าแบบจบที่ไหนทำงานอะไรอยู่ โอเคครับก็ทอยนะครับผมตอนนี้เชื่อหลายคนน่าจะรู้จักทอยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามเทจเราเดต้าลอ g ีนะครับผมทอยเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันก่อนละ้การงานทำงานเป็น Data Analyst เขอผมอยู่ที่ d ีแท็นะครับคือหลายคนจะคิดว่าผมเป็นเดต้า e n c e นะแต่ว่าจริงๆแล้วทอยเป็นเหมือนซีเนียร์เดต้าแอนนัลมากกว่านะครับไม่ค่อยอยากใช้คาว่า Data Scientist เท่าไหร่นะครับแล้วก็ การศึกษาเนี่ยทอยก็ไม่ได้จบด้านแบบคอมพิวเตอร์ไซด์หรือว่าเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยเนะครับผมเราจบด้านเศรษฐศาสตร์ปตีในเมืองไทยก็ผมที่เกษตรนะครับแล้วเราก็ไปต่อโทที่อังกฤษครับผมเรียนด้านฟู้ดอีโคโนมิกส์หลายคนจะถามผมบ่อยเลยว่าทำไมไปเรียนด้านฟู้ดเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ผมเคยทํางานเกี่ยวกับธุกรกิจด้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเรียนฟู้ดมาหวังว่าจะกลับมาแบบทํางานด้านนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย แล้วก็ผมไปต่อโทอีกใบหนึ่งในเมืองไทยเหมือนกันที่มหิดลนะครับแต่ว่าใบนี้ผมเรียนไม่จบอะผมเรียนมาเก็ตติ้งับผมเริ่มเรียนตอนปี2องสิ่อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนมาจนถึงปี2องพเลยอยู่มาหปีเลยนะครับเรียนจบคอร์สเวิร์กทุกตัวเลยเกรดเฉลี่ยดีมากได้ A ทุกตัวยกเว้นวิชาเดียวที่ไม่ได้ A คือดิจิตอลมาเก็ตติ้งับผม <laughs> เกรดตอนจบสามจุดเก้าหกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทําทีสร็์ก็เลยไม่ได้จบนะครับแต่ก็ไปสอนอยู่ที่มหิดลตลอดเทอมนี้เหมือนอาจารย์ก็จะให้ช่วยกลับไปสอนอีกกครัั้งนนเหมือ แลวตอนนี้ผมก็ไปสมัครเรียนปอตีไปนะครับเป็นคนชอบเรียนมากเลยครับผมปอตีด้านคอมพิวเตอร์สายที่ลอนดอนนะครับนี่เป็นออนไลน์เพราะตอนนี้ทอาเชื่อว่าการถ่แสงจริงมันไม่จำเป็นต้องไปแบบเมืองนอกก็ได้เนาะ mm hmm. เราสามารถอยู่ไทยแล้วก็นั่งเรียนออนไลน์ได้นะครับโลกมันแบบคอนเน็ตง่ายขึ้นประมาณนี้ครับอืมอืมแล้วเจากที่ทาง Google ล o l i c ชวนไปไลฟ์ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นเกี่ยวกับ Google Form แล้วก็ g o Google s h e e t คะ่ะทำไมถึงเลือกหัวข้อนี้ ก็ทอยใช้จริงๆเราต้องบอกว่าง,งานแรกทอยทาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับด้าน market research เับผมหรือว่าภาษาไทยคือวิจัยตลาดนะครับก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยกับการทําพวก Survey เซอร์วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เลยนะครับแล้วก็ google form นี่ทอยใช้ว่าถ้าเกิดทุกคนใช้เป็นนะ่ะมันก็จะทําอะไรได้เยอะนะไม่ว่าเราจะท,ทําธุรกิจอะไรใช่ไหมครับหรือว่าจะอยู่ในบริษัทเนี่ยเราสามารถใช้ฟอร์มเพื่อหา i n นไซด์ได้อาจจะเป็น employee insight ทำช่วย sr ทำ หรือว่าจะเป็น customer insight ข้างนอกก็ได้น้องปังเหมือนกับสมัยก่อนเวลาทำา a r k e t r e s e a r c ่ะก็คือต้องมานเยอะมากทำทั้งคุณลิควอนติอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังมาเนี่ยออนไลน์เซอร์เวยก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบเหมือนกับกําลังมาเลยนะครับแล้ว Google form ก็ใส่ฟรีด้วยใส่ปุ๊บ Google form แล g ว o ูก e e ีมันลิงก์กันอยู่แล้วเราสามารถเก็บข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์ใน Google sheet ได้เลยเหมือนที่เราจะเรียนได้กันวันนี้นะครับ แล้วอย่างอันเจนดาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ g g o e s h e ชีแล้วก็ Google Form มบ้างคะพี่ทอย Google Form เนี่ยก็<อ>จริงๆวันนี้คือถ้าเกิดมัเรียนสองตัวโดยที่ไม่มีคอนเท็กซ์เนี่ยมันก็จะยากใช่ไหมไม่ใช่ไม่เชิงยากแต่ว่ามันจะแบบเรียนไปแล้วเพื่ออะไรวะอ่างเงี้ยทำฟอร์มไปเพื่ออะไรทอยก็เลยอยากจะดึงมาอยู่ในคอนเท็กซ์ของเรื่องของ market research นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้ทุกคนอยากจะ เข้ามาทางานด้านมาเก็ตเรซิ่งเงี้ยมีลูกค้ามาจ้างงานเราเช่นแบบว่าพี่อยากจะทําเรื่องแบรนด์เซอร์เวย์อยากจะรู้ว่าแบรนด์เขาเป็นยังไงหรือว่าลูกค้าอาจจะอยากจะมีมีโปรดักต์ใหม่2ตัวอยากจะมาทําทดสอบคอมเพร์กันว่าสูตรไหนมันดีกว่ากันอะไรเงี้ยเราสามารถทําพวก Google Form ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ในเงี้ยครับแล้ว<า>ก็ g l e s h e e t ด้วยวันนี้ทอยจะย้ำอีกครั้งนึงว่าใช้เป็นแบบ Market Research เลยเราจะมีตัวอย่างรีพอร์ตให้ดูด้วยเป็นของจริงเลยที่ทอยทา้้มรงีัแลววกก็ิธหด การคิดเงินลูกค้าเราทําได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนถ้าเกิดยังไม่รู้เนี่ยต้งองบอกว่า market research เงินเดือนดีมากนะเมื่อกี้โชว์ให้น้องดูเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ทุกคนฝังอครั้งหนึ่งว่าเงินเดือน opportunity career มันเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะโหได้แค่แค่ได้ฟังอจ mm ินดาก็รู้สึกว่าเราอยากเข้าสู่เนื้อหากันแล้วใช่ไหมคะทุกคน <laughs> ก็ยังไงดีหรือว่าเราจะรอคนอื่นก่อนเดี่ยวค่ะพี่ถอยตอนอ่า ระหว่างนี้ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้นะคะแล้วก็พี่ทอยได้ทำได้แชร์สไลด์ไปให้แล้วไม่แน่ใจว่าเหตุหรือเปล่าโอเคถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาในตัวแชทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคอยก็จะกลับมาช่วยตอบให้นะครับถ้าใครอยากจะได้สไลด์หรือว่าอยากเห็นอะไรเนี่ยก็บอกน้องๆได้พิมพ์มาในแชทได้เลย ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอจบเนะะื้อหาเนี่ยเราจะมีเซสชัน Q&A ให้ถามคำถามกันได้เลยนะคะโอเคค่ะมีแชร์สไลด์ไว้นะคะโอเคสไลด์ก็เดี๋ยวให้น้องๆส่งเมลให้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวฝากแซนส่งเมลให้เพื่อนๆอีกคนได้ปะเดี<ม>๋ยวส่งตามหาให้ค่ะโอเคงั้นถ้า เราพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวทอยจะเริ่มเลยแล้วกันเนาะนี่เราเล,เลยมาสิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นหน้าจอสไลด์ของทอยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วย Market Research ก่อนนะผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ผมถนัดมากเลยนะก็เราเริ่มเป็นเร s ิ a ร์ h คือตอนทอยเรียนจบจากประเทศอังกฤษเนี่ยกลับมาไทยตอนนั้นประมาณโนเวมเบอร์ก็คือพฤศจิกายนปีสองสครับผม ผมเอาจริงๆผมก็ไม่เคยได้ยินเลยว่า Market r e s e a r c h มันคืออะไรแล้วมันทำอะไรบ้างนะครับจนมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนชวนผมมาเข้างานสายเนี้ยอะไรเงี้ยเหมือนเขามีเหมือนกลับไปได้เป็นอินเทอร์วิวใช่ไหมแล้วเขาแบบว่าไม่เอางานนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยมาบอกทอยเฮ้ยทอยมาลองสัมภาษณ์ดูไหมที่นี่ก็เงินเดือนโอเคอนะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เลยกลับมาแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่อีฟซอนก็ผมอีฟซอเนี่ย i p s o s นะครับหลายคนเนี่ยจะเคยได้ยินพวก, New son, Z, Z, K, นะ os, ก์นิวเซนทีนอ์ทีนส์ซีเอฟเคอะไรเงี้ยอีฟซอนก็ ถ้าดูตามพวกเ e v e นิวนะครับถือว่าเป็น top 5แหละคราวนี้ในไทยก็มีสาขาอยู่ผมก็เลยไปสมัครนะครับตัวบริษัทเนี่ยอยู่แถวสีลมบางรักคราวนี้พอเราไปสมัครแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เดี๋ยวเราจะมีพวกเงินเดือนด้วยนะเดี๋ยวเราจะแชร์เป็นแบบความรู้คร่าวๆเนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างคราวนี้พอเราเข้าไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวสไลด์ครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสไลด์เนี่ยสามารถเอามือถือขึ้นมาถ่ายรูปนี้ไปก่อนก็ได้เราสามารถกดที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับในสไลด์ก็จะมี ตัวไฟล์ Excel ด้วยไฟล์ชี้อะไรพวกนี้ที่เราจะลองทำด้วยกันนะครับ b i t l y slash mr ย่อมาจาก market research นะครับผมแล้วก็ google ตัวพิมพใหญ่หมดเลยนะครับเราทำสไลด์กันวันนี้เลยนะเมื่อเช้าผมตื่นมาทำนะผมก็งานเผผานะครับผมคนสิงต้องเผผาสไลด์นะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ทอยเบื้องต้นนครับผมฮ o อบบี้งานอดิเรกก็อ่านหนังสือเรียนทุกคนนะ่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับ การศึกษาเมื่อกี้แล้วก็เกินไปละคราวน,นี้ MyCare Research เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการหา c o n sumer insight ครับผมเราได้ยินคำว่า insight แบบเยอะมากเลย insight คือแบบทำยังไงให้แบรนด์เราโตอะไรเงี้ยลูกค้าซื้อของเราเพราะอะไรนะครับเราจะตั้งราคาแบบไหนดีเพื่อให้ยอดขายมันสูงที่สุดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือเป็น insight หมดเลยนะครับผมโดยเฉพาะทุกวันนี้นที่เราพูดเรื่อง data เยอะมากเนี่ยเราใช้ data ก็คือ Data โดยร m ของมันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากว่าเราจะมาวิเคราะห์มากลั่นมันออกมาให้การเป็น i n s i g h ์นะครับอาจจะได้ยินแบบเฟิร์นิดนึงคำเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นคำที่สำคัญจริงๆนะครับเวลาเราทำ m า r k e t r e s e a r c h เนี่ยมันจะมีอยู่สสาขาด้วยกันเวลาที่เราไปคุยงานกับลูกค้าหรือว่าเวลาทำงานจริงนะครับปกติแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยจะเลือกเป็นแบบ Specialization ด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมจะมี quantitative แล้วก็ qualitative ตัวทอยเนี่ยจะเป็นฝั่ง quantitative มากกว่าคือหมายเลขหนึ่งนะครับค n t เ t เ t i ีฟเนี่ยเวลาทำงานก็จะเน้นไปที่เรื่องของ survey แล้วก็เอ็กซ์เพร t เครับผมเอ็กซ์เพร t คือทำพวกการทดลองานเะงี้ยส่วนค u a ลิขนะครผมเรียกสั้น quality เนี่ยก็คือการทำพวกโ o c u s group หรือว่า IDI ย่อมาจาก in-depth interview ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดหลายคนจะเคยเห็นแบบในทีวีหรือว่าเห็นในหนังไนะรเงี้ย in-depth interview ก็คือการไปนั่ง คุยกับคนลูกค้าแบบตัวต่อตัวเลยเพื่อถามเขาว่าทาไมเขาถึงซื้อสินค้าของเราชีวิตเขาใช้ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนอัดเสียงเอาไว้เนาะแล้วก็มานั่งทํารีพอร์ตท,ทีหลังอันนั้นจะเป็นฝั่งควอลีครับผมควอลีเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นปริมาณเท่าไหร่ก็คือเหมือนคุยกับคน10คนก็พอหรือว่าโฟกัสกลุ่มเนี่ยโฟกัสโฟกัสกลุ่มคือเป็นห้องใช่ไหมครับแล้วก็ดึงคนมาประมาณ8คนนะครับถึง10คนแม็กซิมัมแล้วก็จะมีโมเดเลเตอร์คุย ตัวทอยไม่ค่อยถนัดคุณลิเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะโฟกัสที่ควุิเททีเป็นหลักก็คือเก็บข้อมูลมาเป็นเซอร์วเก็บตัวอย่างค่อนข้างใหญ่หน่อยประมาณ400คนขึ้นไปอะไรเงี้ยถึงพันคน2,000คนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย g o o l l s s h e t t โอเคทอยดึงรูปนี้มาเพราะผมชอบมากเลยรูปนี้มันสวยด้วยนะครับแล้วก็ทอยว่าในแง่พิเศษมันประมาณเนี้ยนะครับผมคือเวลาเราทาธุรก,กิจเนี่ยเราก็ต้อง เหมือนพยายามจะหาว่าทําไมลูกค้าถึงมาซื้อแบรนด์เราอะไรเงี้ยตอนทอยเข้างาน d ีแท็ตอนทอยย้ายจากตัวอีพซอไปอยู่ยูนิเวอร์แล้วก็ย้ายมาเข้า d ีแทเนี่ยตอนนั้นทอยยังเป็นมา r k เก็ตเรซิ่งอยู่เลยนะครับแล้วทอยเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นเหมือนแอนาลิติกเนี่ยเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่โดยพื้นฐานทอยเนี่ยเป็นมา r k เก็ตเรซิ่งแบบเต็มตัวเลยก็คือทำเซอร์เว์นู่นนี่นั่นแบบมาเยอะมากลูกค้านี่ทำมาเกือบหมดแล้วในประเทศไทยนะผมโดยเฉพาะฟู้ดแคตตาล็อพวก FMCG ก็คือ fast moving consumer goods นะครับสมัยก่อนบริษัทที่ทอยทำเนี่ยชื่อว่าอีฟซอรเมื่อกี้เกิดเวลานะครับผมก็จะเป็นเบอร์สี่ของโลกนะครับถ้าดูเฉพาะ customized research เนี่ยก็อันดับต้นๆในประเทศไทยนะครับผมคราวนี้น e วเซนหลายคนนาจะเคยได้ยินชื่อมาเยอะมากเลยนะครับนิวเซนเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ตอนนี้เพราะว่าเขามีงานวิจัยหลายสาขามากนะครับ บริษัท FMCG อย่าง Unilever หรือว่าพวก P&G n อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายๆเจ้าเลยเนี่ยต้องซื้อ Market Share Data จาก n e w s e n นะครับ i e l เซ n เขาจะส่งคนไปที่ตาม Shopping Mall หรือว่าตามโชว์ห่วยทั่วประเทศไทยเลยอะไรเงี้ยเข้าไปตามร้านค้าต่างๆแล้วก็เข้าไปนับสต็อกของสินค้าที่เขาขายในร้านค้าพวกนั้นอะไรเงี้ยเพื่อที่เอาข้อมูลพวกนี้มาทาเป็น Market Share แล้วก็บอกแบรนด์ต่างๆว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณขายของไม่ได้กี่ชิ้นบ้าง ถ้าเป็นยาสระผมบอกถึงขนาดว่าแบบขายไปได้กี่มิลลิลิตรเลยอะสามารถบอกได้ขนาดนั้นเลยนะครับเขา Estimate Market Share ขึ้นมาแล้วก็ขาย market s h ช r e ให้กับแบรนด์ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับขายเป็น c a t เกอรี่เช่นแบบประมาณว่าถ้าเกิดวันนี้สมัยก่อนเอยอยู่ยูนิล v เวอร์ทอยดูเป็นคานอคานอก็จะเป็นแค t ฟู้ดใช่ไหมครับแคตหนึ่งเนี่ยเวลาซื้อ d a t a ก็อาจจะประมาณล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะที่ยูนิลิเวอร์ลตเซย์มีอยู่10 c แค10 Cat คตเกอก็คือมีทั้ง คานอใช่อยที่เป็นฟูใช่ไหมครับมีพวกความสวยความงามแชมพูยาสาระผมล้างจานอะไรพวกนี้สันไรลซื้อไปเลยสิแคตปีหนึ่งก็ต้องจ่ายอย่างน้อย10ล้านบาทละให้กับนิวเซนอันนี้แค่บริษัทเดียวนะลองนึกภาพดูว่าแบรนด์ในประเทศไทยมีเยอะมากแล้วคนที่อยากจะรู้มาร์เก็ตแชร์เนี่ยก็ต้องไปซื้อกับนิวเซนหมดเลยนี่คือสาเหตุที่นิวเซนเนี่ยค่อนข้างธุรกิจเขาจะใหญ่กว่าเจ้าอื่นๆนะครับลองแมาก็จะเป็นกันตาก็ผมที่เราโชว์อยู่ในสไลด์ตอนนี้นะครับกันตาก็เป็น เจ้าใหญ่เลยนะครับมีอยู่หลายสาขาเหมือนกันหลายคนจะเคยดยินพวกมีเวิร์ดบราว์อะไรเงี้ยมีเวิร์ดบราวก็คืออยู่ใต้กันตาเหมือนกันเราก็มาเปอิฟซอสแล้วก็จีเอฟเคมูลค่า Market Research ในเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.4ล้านล้านบาทนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคนทำมาร์เก็ตเ e ซิ่งเยอะมากเอาจริงถ้าทุกแบรนด์น่ะต้องมีหน่วยงานที่เรียกว่า Market Insight หรือว่า c o n s u m e r Insight อยู่ในบริษ,ษัทเขานะครับที่ d t แทเราก็มีที่บริษ,ษัทต่างๆก็มีเหมือนกันนี่คือสาเหตุที่แบบ เรายกเรื่องนี้มาพูดวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเกิดเราเข้าใจวิธีการทํา market research เนี่ยก็มีโอกาสในการหางานได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้แคเรียนใน market research เนี่ยทอยแบ่งเป็น3ทีมหลักๆนะครับเวลาเราเข้าอยู่ในบริษัทเนี่ยมันจะมีอยู่3ทีมทีมรีเสิร์ชทีม Fieldwork แล้วก็ทีม m d t t a นะครับ ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นตัวทอยสมัยก่อนเลยตอนทอยเข้างานเนี่ยผมเราจะเป็นทีมเสิร์ชตำแหน่งทอยจะเรียกว่าพวกเสิร์ชเอ็กเซคิวทีฟอะไรพวกเนี้ยคราวนี้เสิร์ชหน้าที่ของเขาก็คือไปคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยเวลาลูกค้าเขามีโปรเจกต์ใหม่เขาจะส่งบลีฟมาหาเรานะครับเราก็ทําหน้าที่ดีไซน์โปรเจกต์คิดเงินว่าจะใช้เงินลูกค้าเท่าไหร่นะครับมีเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยไทม์ไลน์ก็สําคัญว่าโปรเจกต์เนี้ยลูกค้าอยากจะทำแบรนด์เซอร์เวชใช้เวลานานไหมเราก็ส่งโปรโพโอลกลับไปหาลูกค้านะครับ ทีมฟีเวิร์กถ้าเกิดลูกค้าคอปปุ๊บว่าโอเคทอยลุยได้เลยนะครับผมทอยก็จะเปบริฟงานกับทีมฟีเวิร์กกับทีม Data าฟ e เวิร์กเนี่ยไม่มีอะไรมากฟีเวิร์กคือคนที่เก็บข้อมูลให้เรานะครับมาเก็ตดิเซอร์มีทั้งเก็บข้อมูลเดินตามบ้านหรือว่าจะทําออนไลน์ก็ได้ถ้าเกิดไปเดินตามบ้านเนี่ยซึ่งเป็นวิธีหลักที่คนไทยยังแซงกันเยอะอยู่นะครับฟีเวิร์กเนี่ยเขาก็จะส่งคนไปทั่วประเทศเลยไปเดินเข้าตามบ้านแล้วก็ทําสัมภาษณ์แบบสอบถามเก็บข้อมูลกลับมาที่สํานักงานใหญ่ พอข้อมูลกลับมาที่สำนักง,งานใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีทีมหนึ่งชื่อว่าทีม d a t a นะครับทีม Data ก็คือจะ Process ข้อมูลทั้งหมดเลยเราจะเรียกงาน Process ตรงนี้ว่าการแบบเหมือนพันชิ่งนะครับเวลาเราเก็บแบบสอบถามสมัยก่อนอนะ่ะมันจะเป็นกระดาษใช่ไหมครับผมพอมันได้กระดาษกลับมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีทีม Data มานั่งกดเข้าไปว่าคําถามข้อที่หนึ่งลูกค้าตอบแบบนี้นะกดเข้าไปในโปรแกรมแบบ d a t ้าเบสอ่างเงี้ยนะครับแล้วทีม Data ก็จะประมวลผลออกมาคืองานนี้มันจะไม่ใช่งานที่แบบว่า มันจะงานค่อนข้างหนักนิดนึงอะแต่ว่าจะใช้แบบแมนนวลค่อนข้างเยอะใช้คนค่อนข้างเยอะนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีออนไลน์เซอร์เวยเนี่ยทีม Data ก็จะเบางานไปเยอะเลยฟิวเวอร์ก็จะเบางานไปเยอะนะครับโอเคพอ Data ทําผลเสร็จปุ๊บเขาจะส่งผลกลับมาให้ทีม Research ก็คือตัวทอยเองนะครับทีม Research ทาหน้าที่สรุปข้อมูลหา i n นไซต,ต์ต่างๆทํารีพอร์ตแล้วก็ไปพรีเซนต์ลูกค้าลูกค้าแฮปปี้แล้วก็เก็บเงินกลับมาอะไรเงี้ยนะครับผม อันนี้มาลองดูตัวเบสเงินเดือนกันบ้างเราพูดไม่ต้องเงยอนแล้วใช่ไหมว่าเมื่อกี้แบบตลาดก็ห้าพันกว่าล้านเลยนะนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้บ้างอันนี้้อยเอามาจากสองเว็บเลยก็คือเพจสเก e กับ i n d i ีที่ประเทศเมกาห้าหมื่นกว่าเหรียญต่อปีใช่ไหมครับถ้าเกิดหลายคนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแบบคูณสามสิบกลมๆเนะก็ประมาณล้านห้าใช่ปะถอยว่า เลทเมืองนอกที่อเมริกากับเลทไทยมันแอบเทียบกันไม่ได้ตรงๆนะครับผมสมมุติว่าถอยหาร2เลยก็คือปีเราประมาณ78,00แสนบาทอันนี้คือระดับแบบเริ่มต้นนะประสบการณ์จะแค่แบบ2-3ปีอนะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินแบบขนาดนั้นละนะครับก็ถือว่าเป็นแคเรียที่ค่อนข้างดีหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นหน้าที่ถอยพึ่งได้มาเมื่อวันที่19นี้เลยนะครับผม19เมถ้าเกิดใครรู้จักลิงก์อินมากใช่ไอยเชื่อว่าหลายคนรู้จักลิงก์อินอยู่แล้วนะครับ จริงๆก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราสร้างโปรไฟล์ professional profile ใช้ในการแบบ connection นู่นนี่นั่นเพื่อหางานอะไรเงี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มี Recruiter คนหนึ่งับผมผู้ชายเขาส่งเมสเซจมาหาทอยอะไรเงี้ย direct m e s s a มาแล้วก็ offer งานให้นะครับมาลองอ่านด้วยกันนะเขาบอกว่าตำแหน่งนี้คือ Consumer Insight Manager ใช่ไหมครับ Consumer Insight เนี่ยเป็น keyword เลยของตำแหน่ง Market Research Manager ก็คือเป็นผู้จัดก,การเบื้องต้นนะครับ FMCG ก็คือ fast moving consumer goods firm นะครับเงินเดือนเนี่ยเขาอ f f เฟให้แสนสองทอคิดว่าน่าจะต่อรองได้อีกนะแต่นี่คืองานที่แบบว่ามันมีอยู่อะแสนสองคราวนี้บริษัทที่เข้ามารีค i t เนี่ยก็จะเป็น global tier tier o ครับผม FMCG ก็คือเป็นบริษัทที่ขายพวกสินค้าและบริการอันดับต้นๆของโลกเลยอยู่ tier o n นะครับเขามองหาคนที่ well round in both quantity แล้วก็ quality คือคนที่สามารถทำเซอร์เวย์ได้ด้วยแล้วก็สามารถทำพวกอินเดปอินเทอร์วิวโฟกัสกลุ่มเข้าใจได้เหมือนกันก็คือได้ทั้งควอนติคอลิเลยคราวนี้ด้านหน้าสื่อก็บอกว่าถ้าเกิดทอยไม่แน่ใจเนี่ยหรือว่ายังไม่สนใจนะครับมีคนที่แนะนําได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็ไม่มีคนที่แนะนาแล้วแต่ประเด็นของทอยคืองานนี้มันยังมีความต้องการในตลาดอยู่นะครับผมแล้วก็หลายคนจะที่แบบเข้ามาสนใจงานด้านเดตา้าซาทอยกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เดต้าซายที่หรือว่าเดต้านาฬิกาอย่างเดียวที่มันจะได้เงินเยอะอะไรเงี้ย คือมันมีอีกหลายงานเลยที่หลายคนยังไม่รู้นะว่ามันได้เงินเดือนเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะงานด้านมาร์เก็ตดีเรยที่ทอยกำลังสวบรทุกคนอันนี้ทอยแชร์เป็นประสบการณ์ของผมตอนทอยจบปอโทกลับมาแล้วทอยเข้างานที่อิซซอ์เมื่อตอนปี2012สิบสองเนี่ยทอยเริ่มต้นเงินเดือนอยู่ที่ประมาณสา0หมื่นห้านะครับผมก็ไม่ใช่งานแรกที่ทอยทําแต่ว่าตอนทอยตอนนั้นกลับมาเนี่ยไซวุฒปอโทได้เงินเดือนสาม0 0ื่นห้าเพราะผมเรียกไปต่ํามากตอนแรกผมเรียกไปสามหมื่นเี่ แล้วเอชาบอกว่าเอาไปสามหมื่นห้าแล้วกันเอชาเพิ่มเงินเดือนให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเราเลี้ยงเงินเดือนต่ําไปมากเลยนะครับผมสามหมื่นห้ากับธุรกิจมาร์เก็ตดิสเซอร์เนี่ยถือว่าไม่สูงเลยครับโดยเฉพาะถ้าเกิดวันนี้เราจบสังเมืองน,นอกกลับมานะครับผมพอผมทํางานครบปีปุ๊บเงินเดือนปรับยี่สิบเปอร์เซ็นเลยเงินเดือนปรับยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะภายในหนึ่งปีนะครับผมแต่มันดูเหมือนเยอะใช่ไหมแต่เบสผมเรี้ยงไปน้อยไงสามหมื่นห้าคูณยี่สิบก็แค่ประมาณเจ็ดพันป สี่หมองไรเงี้ยแล้วก็ปีที่3ได้ขึ้นมาเป็น4ี่หมืห้าแล้วตอนนั้นผมแบบรู้สึกว่าแบบอยากเปลี่ยนงานไรเงี้ยก็เลยสมัครงานอยู่ e นลิเวอร์ไปใช่จาก4ี่หมืนห้านะวันนั้นนะเจ้านายมาเรียกไปคุยเลยไปคุยกับ MD เลยนะแล้วบอกว่าเฮ้ยทอยตัดสินใจไปยังลองคิดดูก่อนก็ได้แล้วเขาก็แบบออฟเฟอร์เงินเดือนใหม่ให้เลยจาก4ี่หมวันนั้นนะกระโดดมาเป็น6กหมื้าเลยนั้นคือการทํางานแค่ประมาณแบบ สองปีเจ็ดเดือนอน่ะเงินเดือนขึ้นจากสามหมื่นห้าขึ้นมาเป็นหกหมื่นห้าขึ้นมาสามหมื่น 30, บาทด้วยครับผมกับงานตรงนั้นซึ่งก็เข้าใจได้ทอยต้องบอกทุกคนอย่างนี้ว่าเวลาเราทำมาร์เก็ตเสิร์ชเป็นบริษัทเอเจนซี่อย่างอิปซอนนิวเซนอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นทีมเล็กๆใ่ไทีมทอยมีแค่ห้าคนเองรวมเจ้านายด้วยอีกคนหนึ่งใช่ก็เป็นหกคนหกคนเนะี่ยได้เป้ามาปีหนึ่งอ่ะห้าสิบล้านต้องทอํายังไงก็ได้ทำมาร์เก็ตเสิร์ชให้กับลูกค้าให้ได้เงินห้าสิบล แต่ต้องทำไรไยให้ห้าสิบล้านมาจิ้นเนี่ยมาจิ้นคือกำไรที่ได้นะครับผมห0สิบล้านในกำไรอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าเลสเซ์ว่ากำไรห้าสิเอร์ซห้าสิบล้านก็จะได้กำไรบริษัทได้กำไรยี่สิห้าล้านใช่ปะแต่เขาจ่ายเงินเดือนผมแค่ตอนนั้นแค่เดือนเลสเซอห้าหมื่นอย่างเงี้ยคูณสิบสองก็แค่หกแสนบาทเองกำไรที่เหลือก็ยังเป็นกำไรอีกเยอะมากเลยนี่คือสาเหตุหรือว่าปัจจัยที่ทำให้งาน market research ได้เงินเดือนเยอะมาก ผมเลยแบบอยากให้ทุกคนลองลอง explore ตัวเองดูก่อนอย่าจํากัดว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็น Data Scientist นะหรือฉันอยากจะเป็น Data Analyst นะครับพอกัะเด็นจะบอกว่า Research Manager พวกเนี้งานน้อยกว่าการเป็น Data s i i n t t i s t นะงานง่ายกว่าเยอะเลยนะประมาณร้อยเท่าแต่เงินเดือนได้เกือบเท่ากันเลยนะครับผมยังรู้สึกว่าแบบโอหรือว่าเรากลับไปทํางานด้านนี้ดีนะได้เงินเดือนเยอะมากนะครับมีเยอะกว่านี้อีกถ้าเกิดเราเป็นพวก เป็นดรคเตอร์ขึ้นไปอะไรอย่างนีง้โหวเงินเดือนแบบในเมืองไทยแบบสองสามแสนบาทได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ถือว่าปลุกใจนิดน,นึงแล้วกัน <laughs> พอทุกคนเห็นเงินเนี่นรูปก็เซสชั่นนี้ทุกคนจะตั้งใจฟังมากขึ้นแล้วผมจะตั้งใจสอนนะเราจะไม่มีน้ำเยอะนะครับวันนี้คราวนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากจะเป็นอย่างทอยสมัยก่อนอะไรเย่างี้ที่เป็นมาร์เก็ตเรซิร์ชเนี่ยเรามีอยู่สกิลเรามีอยู่ประมาณสี่ข้อเองนะครับข้อที่หนึ่งคือโปรเจกต์แมネจเมนต์เวลาเราทางานเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นเอเจนซี่เรารับลูกค้าหลายคนใช่ไหม,มาก บางโปรเจกต์บางทีเราพีเลยเนเดือนนี้ทอยทํางานให้ลูกค้าห้าเจ้าเลยใช่ไหมห้าเจ้ามันก็จะเป็นแบบโอ้โหไทม์ไลน์มันก็จะพันกันยมั่วไปหมดเลยแล้วก็าต้องแมネจจัดการตัวเองให้ดีแล้วก็ต้องดีลิเวอร์งานให้ได้ด้วยนะครับคราวนี้มันก็จะมีช่วงที่มันพีคกับช่วงที่มันแย่ใช่ไหมช่วงที่แบบพูดผิดช่วงที่มันพีคงานเยอะกับช่วงที่มันแบบเบาๆหน่อยก็เราสามารถแมเนจจัดการได้นะครับคราวนี้เราต้องมีความรู้พื้นฐานสแตนนิดนึง ซึ่งจริงๆแล้วข้อสองที่ทอยเขียน,นบนสไลด์ตอนนี้ introductory statistics จริงๆอาจจะไม่ได้จำเป็นมากด้วยกับตำแหน่งรีเสิร์ชส่วนใหญ่นะครับอันนี้ค่อนข้างเป็นโจ้แบบ bad j o k นิดนึงอ่นะคืองานรีเสิร์ชเนี่ยเราฟังดูเหมือนกับมันใช้สแตทเยอะใช่ไหมแต่พอมาทำงานจริงนะผมเราไม่ได้ใช้สแตทเยอะเท่าไหร่เลยพูดเรื่อง p value อย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนในบริษัทจะเข้าใจนะนะครับ confidence interval แค่เนี้ยทีมรีเสิร์ชส่วนใหญ่ก็ยังงงๆอยู่เลยนะครับถ้าเกิดเราสามารถ มีความรู้เรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นอนะไรเงี้ยเวลาทํางานชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องสต่ติวิชาสาติกับคนไทยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ข้อสาครับผมก็คือเรื่อง Comm communication ถ้าเกิดวันนี้ทุกคนเข้าไปเป็นจูเนียร์รีเสิร์ชเนี่ยจูเนียร์รีเสิร์ชโดยหน้าที่ j o b d e s c r i p t i o n น่ะไม่จำเป็นต้องไปพีเซนลูกค้าคือเราแค่นั่งทํารีพอตรับดีลลูกค้าส่งเมลคุยกันเนี่ยจะมีโทรศัพท์คุยกันบ้างงานง่ายๆแต่ถ้าเกิดวันนี้ทุกคนอยากจะก้าวหน้า ทุกคนต้องมีสกิลเรื่องคอมม u n นิเคชันด้วยแปลว่าเราต้องไปยืนพรีเซนต์หน้าห้องใช่ไหมเรามีบอร์ดผู้บริหารของบริษัทลูกค้าไทยเบสวันนั้นเรามี MD เข้าเรามีซีอเข้านู่นนี่นั่นเข้ามานั่งฟังเราพูดประมาณ30คนเนี้ยระดับผู้บริหารหมดเลยเราต้องสามารถพรีเซนต์ตรงไันให้ได้ด้วยอันนี้คือคอมมิวนิเคชันสกิลนะครับข้อ4ทอยใช้เป็นพวก powerpoint excel spss โปรแกรมหนึ่งที่ market research ใช้กันเยอะมากเลยก็คือโปรแกรม spss นะครับล่าสุด ถ้าเกิดทุกคนตามเพจทอยก็จะเห็นว่าทอยเพิ่งไม่อสอบมาเป็นใบเซอร์ที่ผมอยากสอบมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสสอบสักทีจนเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วไปสอบมาละนะครับก็ได้คะแนนค่อนข้างดีเลยห้าสิบเต็มห้าห้าได้เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นค่าสอบหกพันบาทอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็เดี๋ยวหลังไมค์มาคุยกันได้นะว่ามันจะเตรียมตัวสอบอยังไงนะครับแต่ใบเซอร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมือนเป็นใบเบิกทางที่ดีนะถ้าเกิดเราอยากจะจำเข้าไปอยู่ที่สาขาพวกนี้เลยนะครับ โอเคคราวนี้มาลองทอยจะเล่าโปรเซสการทํางานคร่าวๆให้ฟังับผมอย่างที่บอกเมื่อกี้งานมันง่ายมากเลยทอยเห็นหลายคนอันนี้จกประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะถ้าเกิดเข้ามาในวงการมาเก็ตติ้งรีเสิร์ฟว่าเขาจะไม่อยากออกไปที่อื่นละเพราะอย่างที่บอกงานง่ายแล้วก็เงินเดือนดีทอยเห็นหลายคนเลยที่ลาออกไปทําอย่างอื่นใช่ปะ่ะสุดท้ายก็ต้องกลับมาเป็นมาเก็ตติ้งรีเสิร์ฟอยู่ดีอันนั้นคือหนึ่งปัจจัยเลยหนึ่งสาเหตุที่ทอยรีบลาออกตอนปีสองสิบห้าพอรู้ตัวเลยว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้ไปอีกสักพักเนี่ย เราจะไม่อยากไปไหนละเพราะงานมันง่ายมากแล้วมันได้เงินเดือนแบบเยอะมากเลยนะครับคราวนี้โปรเซสการทำงานทอยแบ่งมาเป็นเจดสเตป็ปง่ายๆก็ผมสเต็ปที่หนึ่งก็คือเราดิสคัตตัว Research Brief กับตัวลูกค้าลูกค้าก็จะส่งตัวเหมือนกับเป็นออ j e c t i v e มาว่าทอยพี่มีโปรดักต์ใหม่พี่ต้องการจะทดสอบอยากจะรู้ว่าสูตรใหม่หวานน้อยกับสูตรหวานปกติเนี่ยแบบไหนมันจะขายได้ดีกว่ากันกับท a r เกตของเขานะครับ พอเราบบรับลีฟมาแล้วเนี่ยเราก็มาดีไซน์ตัวโปรเจกต์นะครับเราเรียกว่าดีไซน์สตั d ด p r o ป e เซที่2 Objective ก็คือเรามันต้องร้อ Objective เรามีเรื่อง Timeline เรามีเรื่อง Deliverable ก็คือจบงานเราจะส่งอะไรให้ลูกค้าบ้างแล้วก็ทำเรื่อง Costing ด้วยเรื่องราคาเรื่อง Project Timeline ข้อ3พอเราส่งข้อมูลกลับไปหาลูกค้าปุ๊บ p r o p o s a ลลูกค้าอ่านจบลูกค้าแฮปปี้ลูกค้า,คา,าจะคอนเฟิร์มใช่ไหมครับพอลูกค้าคอนเฟิร์มปุ๊บเราก็เริ่ม Kick off Project ได้เลยนะครับผมคื ทำแบบสอบถามขึ้นมาปุ๊บปริ้นแบบสอบถามส่งให้ฟิลเวิร์กฟิลเวิร์กก็ไปเก็บข้อมูลให้เราเก็บมาปุ๊บทีม Data ก็ Pro c e s s Data ให้เราข้อ5 working o report พอเขาส่งข้อมูลกลับมาหาเราปุ๊บเราก็แค่ทําตัว powerpoint report ใช้แค่นั้นจริงๆนะ excel powerpoint excel powerpoint ถ้าใครใช้ sbs s Z ได้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าเวลาเราเข้าอยู่ในบริษัทใหญ่อันนี้เป็นอีก point หนึ่งเลยนะที่สําคัญมากเวลาเราเข้าไปอยู่ในบริษัทใหญ่อย่าง Newsen หรือว่าอย่างอีพซ s TNS, JFK เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองครับมันจะมีทีม Data a ใช่ไหมแล้วก็มีทีมเหมือนเป็นซัพพอร์ตทำรีพอร์ตให้เราทุกอย่างเลยตามที่เราสั่งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่แทบจะไม่ต้องทำรีพอร์ตเองด้วยซ้ำถ้าเกิดว,วันนี้ทุกคนสามารถทำรีพอร์ตเองได้วิเคราะห์สถิติเองได้ใช่ไหมงานก็จะเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าเราสามารถทำจบได้ด้วยตัวเองนะครับตอนทอยอยู่อีพซอร์ทอยก็ build สกิลด้านนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ย,ททอย,ยเอง ท้งออกไปเก็บข้อมูลได้ออกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จบด้วยตัวเองหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลอย่างนี้ทอยบิวมาตอนทอยเป็นมาร์เก็ตเ e a r c h โอเคกลับมาเห็นแล้วเนาะนะครับเมื่อกี้ปากลอกนิดึงดึงปากลอกไปแล้วพูดปากลอกมาตั้งนานเลยนะครับผมคราวนี้ตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วพอเราทำรีพอร์ตเสร็จแล้วก็ไปพีเซนลูกค้าผมปกติเราก็จะพีเซนรอบเดียวทีมลูกค้าที่เข้าเนี่ยก็จะเป็นพวกเ e s e a ช c แมเนเจอร์แล้วก็จะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งส่วนใหญ่ ต้องบอกว่าจริงมาร์เก็ตรีเสิร์ชมันคือมาร์เก็ตติ้งนะเราทำรีเสิร์ชให้ลูกค้าเนี่ยเพื่อที่ช่วยให้แบรนด์เขาโตหาอินไซด์ใช่ไหมว่าลูกค้าตอนนี้อย่างที่ดีแท็กเนี่ยเราทำพวกเซกเมนเทชันใช่เราทำพวกแบรนด์เพอร์เซพชันตอนนี้มาร์เก็ตแชร์ลูกค้าเราเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้คนคิดยังไงกับแบรนด์ดีแท็กพวกเนี้ยมันตอบด้วยบิ๊กเดต้าไม่ได้อ่ะพอจะบอกว่าทุกคนไปดึงข้อมูลมาหรือว่าจะใช้ Data Customer Data ของหน่วยยี่สิบกว่าล้านคนมันตอบเรื่องนี้ไม่ได้ว่าลูกค้าเเนนี่ย่ยยคคิดดกัับบบแบรรร์างไงใชไม เวลาเราเข้าไปดึงข้อมูลใน Facebook เราทำพวกโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ลิ่งเนี่ยอย่างที่ไว้ไซส์ทำอย่างเงี้ยพี่ต่ออะไรนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยหรือว่าโทอโซเชียลอย่างเงี้ยไอ mm ้ท hmm. อสโซเชียลกับไว้ไซส์ไวซ์ไซส์เดี๋ยวแกมีแสนรู้อีกทีคร mm hmm. าวนี้พอยตของทอยคือเวลาเราเข้าไปดูดข้อมูลใน f เฟซบุ๊กเงี้ยพับบลิคเพจอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้คอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนน่าจะเคยเข้าไปดูใน d ีแท็ก็จะมีคนเข้าไปด่ายเยอะมากถ้าเกิดทุกคนเข้าไปดูของ True หรือว่าของ Ace, อเ,อ,งนเอนีเอนหมเสอ่ะ่ mm hmm. ม ทักสามเจ้ามีคนรักคนเกลียดหมดเลยครับผมการดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียมาจริงๆอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆมันคือการที่เราต้องออกไปทำเซอร์วย์สุ่มแบบแรนดอมแล้วก็เก็บข้อมูลอย่างแรนดอมถึงจะได้ภาพที่มันแบบว่ารีเฟกของจริงนะครับผมคราวนี้พอเราพีจารลูกค้าจบปุ๊บลูกค้าปกติข้อเจ็ดก็จะมีคําถามกันมาเยอะเลยทอยพี่ขอ,อนี้เพิ่มได้ไหมส่งอีเมลมาเต็มเลยเราก็คือทำอะไรเสร็จเพิ่มแล้วก็ส่งกลับไปหาลูกค้า พอเขาแฮปปี้จบหมดปุ๊บเขาก็จ่ายเงินเราแล้วก็จบเลยปกติการจ่ายเงินเนี่ยลูกค้าจะจ่ายเราเป็น2ส่วน50%าอนตอนที่เขาคอนเฟิร์มโป o โพ l ลของเราแล้วก็อีก50%ตอนที่งานจบแล้วนะครับสไลด์เนี่ยไอูุ้ผิีไม่ใช่สไลด์ต้องบอกว่าราคาโปรเจกต์ก็ผมมันจะมีอยู่สปัจจัยด้วยกันนะครับผม <laughs> สี่ปัจจัยที่ส่งผลกับเรื่องเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีอยู่สี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือ s a m p l e size ว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะเก็บข้อมูลเยอะหรือน้อยอันนี้คือ s a m p l e size ์นะครับงานปกติเนี่ยสี่ร้อยคนก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นงานที่มันยกัยกย่างหน่อยก็สักพันคนพันห้าร้อยคนเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วข้อสองครับผมเราเรียกว่า i n c i d e n t ทุกคนลองนึกภาพถ้าเกิดว,วันนี้ลูกค้าอย่างดูเมกอย่างเงี้ยดูเมกมันที่เพิ่งติดต่อคอยมาเนี่ยดูเมกบอกว่า,วาอยากจะหา ผู้หญิงคนไทยอายุ25-35ปีครับผมที่กาลังท้องท้องอยู่3เดือนคือเพิ่งแบบท้องแรกนะครับผมแล้วก็ท้องอยู่3เดือนลองนึกภ้าว่าเราจะไปหาผู้หญิงคนไทยอายุ25-35ที่กาลังท้องอยู่อายุท้องอายุคันไม่เกิน3เดือนอินซิเดนต์มันก็จะน้อยมากใช่ปะ่ะเราเดินไปหาคนร้อยคนนี้จะมีโอกาสเจอแม่และเซตว่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ3เปอร์เซนเองนะครับ แต่ถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าเป็นโคกโคกเดินมาบอกว่าทอยพี่อยากจะทำแบรนด์เซเวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างเงี้ยเราเดินไปหาคนร้อยคนในตลาดอะโอกาสเจอคนดื่มน้ำอัดลมอาจจะอยู่ที่ประมาณ60%เนเลยใช่ปะหกสตัวนี้นเราเรียกว่าอินซิเดนต์ครับผมก็คือโอกาสที่เราจะสามารถเจอกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากหรือน้อยอินซิเดนต์ยิ่งสูงเนี่ยราคาจะยิ่งถูกโอเคป่ะเพราะว่ามันหาคนกลุ่มนั้นง่ายแต่ถ้าเกิดอินซิเดนต์ย,ยิ่งต่ำเนี่ยราคามันจะยิ่งสูงนี่คือกฎง่งายๆที่รกชใ้ัันนะคบ ข้อ3คือเรื่องของเมท o d o l o g ครับผมเมท o d o l o g เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวิธีการสุ่มตัวอย่างนะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปมันจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยข้อสี่ก็คือเรื่อง questionnaire ครับผม questionnaire คือความยาวแบบสอบถามลูกค้าบางคนเนี่ยแบบสอบถามมาสองชั่วโมงเลยสองชั่วโมงคือแม่งโคตรยาวนะครับผมปกติเราจะทํากันประมาณ3ามสิบถึงหกสิบนาทีถ้าเกิดไปเดินตามบ้านนะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราจะทําเป็นออนไลน์เซอร์เวอย่าง Google Form เนี่ยทอยแนะนําว่าไม่ควรเกินสิบ้านาที สิบถึงสิ้านาทีนี่ก็เยอะมากแล้วกับการทำเซอร์วออนไลน์นะครับคราวนี้ตัวราคาก็ผมมาลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านี้เราเก็บข้อมูลลูกค้า400คนเราใช้ตัวย่อเป็นตัว n นะครับ n ก็คือย่อมาจาก sample size n เนี่ยเป็นตัวเลขไอ้เป็นตัวเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ในวิชาสถิติอะไรเงี้ยนะครับ i n c i d e n t อยู่ที่6กแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดวันนี้เราเดินไปในถนนเนี่ยเจอคนหนึคนมีโอกาสหกสเลย ที่เราถ้าเกิดเราเข้าไปคุยกับคนร้อยคนนั้นอนะ่ะเขาจะเป็นทาร์เก็ตที่เราต้องการนะครับวิธีการเราใช้เป็นแบบโฮมอินเทอร์วิวคือไปสัมภาษณ์ที่บ้านหรือว่าสัพท์เทคนิคของรีเสิร์ชเรียกว่าดอทูดอ์ดอทูดอ r ก็คือเหมือนดอทูดอ r ไปที่หน้าบ้านเขานะครับสัมภาษณ์ตามบ้านค u e s t i o n อรอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับทอทอลคอสเราใช้เงินลูกค้า3 0 0 0 0 0บาทโปรเจกต์ Project แค่เนี้ยเก็บคน4 0 0คนนะลูกค้าต้องจ่าย3 0 0 0 0 0บาทเป็นอย่างน้อยนี่คือราคาที่ถูกมากเลยนะของจริงมันแพงกว่านี้นะครับ คราวนี้พอเรามี total cost ใช่ไหมปกติลูกค้าก็จะมีตัวเลขในใจมตัวเลขในใจเขาจะคิดเป็น CPI CPI ก็คือเอา total cost แสบมาหารด้วยตัว sample size สามแหาร400ก็จะได้ออกมาเป็น800อันนี้คือ CPI ย่อมาจากคาว่า cost per interview นะครับก็คือต้นทุนต่อหัวในการสัมภาษณ์งานแล้วก็เทอมในการจ่ายเงินก็คือ50%าสิบเอน upfront แล้วก็50%หลังจากที่โปรเจกต์จบแล้วถ้าเกิดบริษัทวิจัยไหน ที่เขาดังๆหน่อยเป็นเจ้าใหญ่เนี่ยปกติก็จะจ่ายอัพฟอนเยอะหน่อยประมาณ70%อัพฟอนแล้วก็30% after complete แต่ถ้าเกิดวันนี้ลูกค้ามีอำนาจก,การต่อรองเยอะมากเลยบางครั้งเราเก็บเงิน50%อัพฟอนก็ไม่ได้ลูกค้าบอกว่าฉันเป็นเจ้าใหญ่อ่ะฉันจะจ่าย100%หลังจากโปรเจกต์จบก็มีเหมือนกันอันนี้หลายบริษัทถ้าเป็นบริษัทใหญ่จริงอะ่ะมันรับตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทโลเคอลเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ไหวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดบางทีโปร สล้านอย่างเงี้ยเราต้องใจเงิไปก่อน3ล้านฮะก็มีโอกาสที่แบบเสี่ยงนะนะครับโอเคเมื่อกี้เราค้างไว้อยู่ที่ data collection method ครับผมตอนนี้บนหน้าจอทุกคนจะเห็น5วิธีที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับ home interviewstreet interviewphone mail แล้วก็ Online Survey จากบนลงล่างเนี่ยวิธีการที่1ไล่ลงมาถึง5้านะด้านบนสุดคือวิธีการที่แพงที่สุดเลยครับแล้วก็แม่นยำที่สุดโอเคปะ ข้างบนสุดนะโฮมอินเทอร์วิวแพงสุดแล้วก็แม่นยำสุดลองมาข้างล่างสุดับผมออนไลน์เซอร์เวยรวมถึงการส่งอ e ีเมลให้เขาตอบเซอร์เวยให้เราด้วยเนี่ยวิธีการนี้ถูกสุดเลยแต่ก็ความแม่นยำต่ำสุดนะครับคราวนี้มันต้องเทรดออฟกันถ้าถามทอยส่วนตัวทอยรู้สึกว่าออนไลน์เซอร์เวยถึงมันจะไม่แม่นยำเท่าโฮมอินเทอร์วิวนะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของทอยนะมันก็เหมือนกับเราได้อะไรกลับมาเหมือนกันแค่เราต้องระวังในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ โอเคทอยพูดเรื่องสตรีทอินเทอร์วิวนิดนึงครับสตรีทอินเทอร์วิวเนี่ยสอบเทคนิคของมาเก็ตอิสเซิลเราเรียกว่าการทำสตรีทอินเตอร์เซปอินเตอร์เซปแปลว่าอะไรอินเตอร์เซปแปลว่ามีคนเดินอยู่ในถนนใช่ไหมเราเดินเข้าไปอินเตอร์เซปก็เลยพี่ครับมีเวลาห้านาทีไหมขอเวลาห้านาทีช่วยตอบแบบสอบถามให้เราหน่อยแล้วเขาจะตอบเซอร์เวย์ให้เรานะครับอันนี้เรียกว่าสตรีทอินเตอร์เซปนีด้าโพถ้าเกิดทุกคนเคยได้ยินนีด้าโพหรือว่าเคยอ่านผลโพนีด้านีด้าจะใช้วิธีการโทรศัพท์ไปนีด okay, ้าเขาเคลมว ที่เขาแ a นดอมขึ้นมาทั่วประเทศแล้วเขาก็โทรไปเป็น master data ของเขานะครับส่วนข้อ4เมลนี้คือการส่งจดหมายไปตามบ้านน่ะซึ่งทุกวันนี้เราแทบไม่ค่อยได้ใช้ละเพราะต้นทุนมันค่อนข้างสูงแล้วก็ take rate มันกลับมาค่อนข้างต่ําเวลาคนส่งเมลไปปุ๊บเขาก็ต้องส่งจดหมายกลับมาหาเราซสมัยก่อนก่อนที่มันจะมีคอมพิวเตอร์อันดับ4เนี่ยก็ถือว่าคนใช้เยอะแต่ทุกวันนี้คนเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์์เว์หมดแล้วนะครับ โอเคคราวนี้ทําไมเมื่อกี้วิธีการที่1มันถึงแม่นยําที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่า d o o r to d o o r เนี่ยปกติเราจะเรียกเป็น random sampling มันอาจจะไม่ใช่เพียว random sampling นะแต่ว่าในทางสถิติเนี่ยเราเรียก random sampling ว่าภาษาไทยก็แล้วกันกลุ่มประชากรที่เราสนใจทุกคนนะครับผมกลุ่มประชากรที่เราสนใจทุกคนเนี่ยต้องมีโอกาสในการถูกสุ่มออกมาเท่ากันผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเกิดวันนี้เราอยากจะทำเซอร์เวยกับคนไทยทางประเทศทุกคนฟังนิยามดีๆนะตรงนี้สําคัญมาก ถ้าเก่ยวนี้เราอยากจะทำเซอร์เวยกับคนไทยทั้งประเทศเราอยากจะเข้าใจว่าคนไทยตอนนี้มีความรู้สึกกับการเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นยังไงบ้างนะครับคนไทย67ล้านคนนะ่ะถ้าเกิดเรามีรายชื่อเขาทั้งหมด67ล้านคนใส่เข้าไปในโปรแกรมสเป s ชี e t อย่างเงี้ยแล้วเราใช้โปรแกรม Excel หรือว่าสเปซชีสสุ่มขึ้นมาสักพันคนแต่ว่าตอนนี้67ล้านคนมีโอกาสในการถูกสุ่มมาเท่ากันเพราะว่าเรามีรายชื่อเขาถูกปะ่ะซึ่งที่ผมพูดมาเดี๋ยวน g i เป็นเคสแบบเอ็กซ์ตรีมเลยในสวิตชิ i งเน่ะ เราไม่มีหลายชื่อคนครบขนาดนั้นหรอกใช่ไ่ะแต่ว่า random sampling ในชีวิตจริงอ่ะมันค่อนข้าง difficult ก็คือมันยากที่จะทําได้ในชีวิตจริงนะครับแต่คราวนี้วิธีการไหนที่มันใกล้กับการทำเพียว random sampling ได้ในชีวิตจริงอ่ะมันก็จะราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าความมั่นยำก็จะเยอะ door to door ก็คือการส่งคนกระจายไปทั่วประเทศเลยครับตามจังหวัดที่ลูกค้าเลือกมาเราเดินตามบ้านครับผมเข้าบ้านหลังที่หนึ่งสัมภาษณ์จบปุ๊บกระโดดไปสามหลังแล้วก็ไปเข้าบ้านหลังที่4่อะไรเงี้ย แล้วก็กระโดดไปอีกสามหลังเข้าบ้านหลังที่แปดไล่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยกระโดดทุกสามหลังภาษาเรีเสิร์เราเรียกว่าเข้าบ้านหลังที่หนึ่งแล้วก็สกิปพิ้งรูอะไรเงี้ยสกิปทุกสี่บ้านหรือว่าสามบ้านก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มันก็จะเป็นระบบแบบเขาเรียกเป็นซิสเตมติกแ a นดอมแซม pling คราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นสมมติเมื่อกี้เราเข้าบ้านหลังที่หนึ่งใช่เรากระโดดไปสามหลังเราเข้าบ้านหลังที่สี่อะไรเงี้ยครับจะหนึ่งสองสามสี่เจเเข้าบ้านหลังที่ห้ากระโดดสามหลังเข้าบ้านหลังที่ห้า แล้วถ้าเกิดวันนี้เราเข้าบ้านหลังที่ห้าปุ๊บแล้วลูกค้าอยู่ในบ้านหลังที่ห้าวันนั้นเขาไม่อยู่พอดีเราทํายังไงดีอะถ้าลูกค้าในบ้านหลังที่ห้าที่เราต้องสภาผ้าไม่อยู่ใช่ไหมครับเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเราข้าไปบ้านหลังที่และใส่บ้านหลังที่เก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาบ้านหลังที่ห้าใหม่ก็คือเราขอเบอร์โทรคอนแทคเขาไว้แล้วถามว่าถ้าเกิดวันนี้คุณอยู่บ้านไม่อยู่บ้านใช่ไหมเป็นไรวันเสาร์เรามาอีกทีได้ไหมคือเวลาเราวางแผนไปแล้วเนี่ยเราต้องเข้าบ้านหลังนั้นเป๊ะเลยใช่ป่ะเพราะว่า และนี่คือเหตุผลที่มาเก็บเสิร์นมันราคาค่อนข้างสูงครับผมเพราะว่าวิธีการที่เราใช้ในการเก็บข้อมูลมันเป๊ะมากเลยมันจะไม่เหมือนตอนที่เราเรียนมาหาลัยเลยสวิตริงมันโปรเฟชชั่นอลกว่านั้นมากนะครับหน้าที่ของทอยตอนทำรเรซิ์งก็คือเอนชัวว่าการเก็บข้อมูลเป็นไปนอย่างสมบูรณ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถูกต้องตามทฤษฎีอะไรเงี้ยคราวนี้มันจะมีการสุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งครับผมที่เราเรียกว่าคอ n v e n เดียนแซม pling ครับผมอันนี้คือเด็กมหาลัยจะใช้กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปตปโทเลยนะ ลองนึกภาพใครเคยมีเพื่อนบ้าง Your friend หผมแอดซูว่าเป็นเด็กเรียนปโทอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับเขาโพสต Google form เนี่ยเซอร์เอยู่บน Facebook แล้วเขาก็จะมีแทถบเราว่ามี Survey นะช่วยทํำหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจะไม่จบแล้วนะครับอกว่าให้เก็บ400คนอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเขาตอบบนเพื่อนบน f a c e b o o k คราวนี้เพื่อนคนนี้อาจจะทำท็อปปีของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของคนไทยตอนนี้ครับใช้โซเชียลมีเดียระหว่างโควิด เอา b r e a k ตอนนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมกลุ่มเป้าหมายของเขาคือคนไทยนะครับที่ใช้โซเชียลมีเดียอยู่ตอนนี้คําถามคือวิธีการเก็บข้อมูลแบบนี้เป็น good way ของ data collection หรือเปล่าเป็นวิธีการที่เราควรจะทําหรือเปล่าทุกคนลองคิดในใจเล่นๆนะนะครับใครมีคําตอบจะพิมพ์ตอบมาก็ได้ทอเฉลยไว้ตรงนี้เลยว่า convenient sampling ในการโพสต์ Survey บน facebook แล้วให้ใครเข้ามาตอบก็ได้แบบนี้มันเรียกว่า c o n v e n i e n c e sampling หรือว่าการสุ่มแบบสะดวกนะครับอันนี้จะขัดกับ ทฤษฎีทุกอย่างเลยมันจะไม่ใช่อะไรเกี่ยวกับแรนดอมเลยนะครับมันเอาสะดวกไว้ก่อนอะ่ะเพื่อนเราเห็นเซอร์เวยเข้ามาช่วยตอบใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเพื่อนเราอยู่บน Facebook อาจจะเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนดูโจย์ตรงนี้ดีๆครับโจ์มันเขียนว่าคนไทยใช่ไหมแปลว่าคนไทยจริงๆไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวคนไทยควรจะต้องอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยถ้าเกิดเราเก็บบน a c e b o o k เนี่ยมันก็จะกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมันจะไม่ represent คนไทยทั้งประเทศการสุ่มแบบสะดวกคือการสุ่มที่ไม่ใช่ดีเท่าไหร่ในททางฤษฎีคือ เราไม่สามารถจะนําผลจากการสุ่มแบบคอมมิเนิสตแซัมปิ้งมาวิเคราะห์ต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มแบบที่ถูกที่สุดเลยนะครับผมโพสต์บน a c e b o o k โพสต์บนท w i t t e r ร์หรือว่าส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางทฤษฎีทอยคีกครั้งหนึ่งเราไม่สามารถจะนําผลลัพธ์มาวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้นะครับพอย้อนกับมานิดนึงนะสรุปแล้ววิธีการที่ดีที่สุดอ่ะก็คือการทําแบบโฮมอินเทอร์วิวนะครับ เข้าบ้านหลังที่หนึ่งกระโดดไปสี่หลังแล้วก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยส่วนกว่าจะครบพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนบล็อกไปเรื่อยๆนะครับวิธีการนี้ก็จะแม่นยําสุดแรนดอมที่สุดเลยแต่ว่าราคาก็จะสูงสุดอย่างที่บอกไปโอเคคราวนี้มาลองดูคอมมันไทยอัรีเสิร์ชบ้างนะครับรีเสิร์ชมันจะมีคำหนึงนะทอยขอพูดอีกไม่นานละนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปทําแบบแพนซอแล้วเราจะเปิดโปรแกรม Google Form Google c ทํทงานด้วยกันนะครับ วันทามันนี้คืออะไรครับวันทามก็คือภาษาที่เราจะเรียกว่าเป็น ad hoc ad hoc คือเราทําครั้งเดียวแล้วก็จบเลยยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้รายได้ของแบรนด์เรามันตกลงเยอะเลยตกมา10%แล้วแล้วแบรนด์อยากจะรู้ว่ามันตกเพราะอะไรทําแค่ครั้งเดียวก็พออันนี้เราจะเรียกว่าเป็นวันทามหรือว่า ad hoc ad hoc สะกดอย่างนี้นะครับ A D h o C ad hoc หรือว่าอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็น tracking ครับผม tracking ก็คือเรา track market share ของแบรนด์เราทำทุกไตรมาสเลยนะครับไตรมาสที่1 2 3 4ไล่ไปเรื่อย อย่างที่ดีแท็กเราก็ทําแบรนด์เซอร์เวยเป็นแทร c ก i ิ g งมาตลอดทํามาก็ประมาณแบบโอ้ยเกือบสิบปีแล้วมั้งนะครับเราก็จะมีเทรนด์นั้นแต่สิบ,บปีที่แล้วเลยแทร็กตามพวกสับสคริปเปอร์หรือว่ามาร์เก็ตแชร์สมัยก่อนนะ่าจเคยทุกคนจาได้เราดีแท็เราเนี่ยมีลูกค้าา28กว่าล้านคนใช่ไหมมาร์เก็ตแชร์เราอยู่ประมาณ30%เลยครับเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วพอมาถึงทุกวันนี้มันเหลืออยู่ประมาณ20ละหายไปเกือบ10%เลยนะครับเพราะว่า ก็หลายปัจจัยนะนะครับอาจจะเป็นเรื่อง Marketing อาจจะเป็นเรื่องสัญญาณที่มันไม่ดีที่ผ่านมานะครับผมคราวนี้มันก็จะมีเรื่องของพวกแบรนด์เซอร์เวชใช่ไหมครับแบรนด์เซอร์ก็จะใช้หลักทฤษฎี Marketing เนี่ยคือถ้าเกิดทุกคนรู้คอนเซปต์มาร์เก็ตตเบื้องต้นเนี่ยมันก็สามารถมาประยุกต์ใช้ตรงนี้ได้ง่าย awareness interest design purchase มีเรื่องของ satisfaction market segmentation หรือว่า product testing นะครับผม sub marketing เนี่ยเราจะเรียกเป็น NPD ย่อมาจากคาว่า new product development เวลาเขาจะทำโ Product ใหม่เนี่ยทุกเจ้าเลยนะโดยเฉพาะ FMCG ก็ผมเขาต้องทำา Sur v เ y ์ทำรีเสิร์ทมันตลอดเลยก็คืองานที่พวกทอยทำสมัยก่อนนั่นแหละเครื่องมือที่เราใช้กันเยอะมากเลยครับแล้วก็ยังใช้เยอะมากทุกวันนี้นะผมคือเหมือนกับความนิยมมันยังไม่ลดลงเลยก็คือโปรแกรม SPSS ตัวนี้เลยที่ทอยเพิ่งไปสอบมาครับผม IBM SPSS ใช้กันมาตอนนี้ถึงเวอร์ชั่น26แล้วอัปเดตท,ทุกปี2ปีเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมนี้เป็นอ่ะโอกาสจะเข้างานสายนี้ก็จะง่ายขึ้นคราวนี้มันก็จะมีโปรแกรม Alternative คือเป็นทางเลือก Stata t a เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเน้นสแต t โดยเฉพาะ Excel ใช้เป็นก็จะง่าย g o Google s h e e t ที่เราเรียกับวันนี้ครับแล้วก็เขียนโปรแกรมอย่าง R ช่วงหลังก็รีควาย e งานด้านนี้เยอะขึ้นนะครับอันนี้คือ Certificate ถ้าใครสนใจงานด้านนี้จริงๆเนี่ยแต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยสามารถลองสอบใบเซอร์ได้ คราวนี้ใบเซอร์มันมันเวิร์กไหมใช่ไหมครับหลายคนก็จะมีคําถามนี้ว่าแบบเฮ้ยเอาใบเซอร์ไปสมัครงานได้ไหมจากประสบการ์ทอยๆรู้สึกว่าใบเซอร์เนี่ยมันช่วยให้เราเข้างานได้ง่ายขึ้นนะครับข้อดีของการสอบใบเซอร์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของ personal branding ด้วยตรงนี้สําคัญมากเลยคือเราอาจจะไม่ได้สอบใบเซอร์เพื่อหางานอย่างเดียวแต่บางครั้งเราอาจจะอยากมีพอร์ตโฟลิโอของตัวเองใส่ไปในเรซูเม่เป็นเรื่องของ branding นายจ้างเวลาเขาเห็นใบเซอร์เราเยอะๆเนี่ยทอยว่าอย่างหนึ่งเลยที่มันจะเด้งเข้าไปในหัวเขาคือแบบเฮ้ยเราก็เป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนนะ ขนขวายหาความรู้เข้าไปสอบเพื่อทดสอบตัวเองอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรามีใบเซอร์ที่มันตรงกับงานที่เราต้องการจะทำเนี่ยมันสามารถพูดได้ด้วยว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสในท็อปิกนั้นๆอะไรเงี้นยนะครับแล้วก็ช่วยในการหางานใหม่ด้วยโอเคคราวนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากจะหางานนะก็ไม่มีอะไรเลยทอยมันไม่ได้มีความลับในการหางานเท่าไหร่ทอยว่าง,งานทุกวันนี้มีเยอะมากถ้าเกิดทุกคนมีไลน์อินโปรไฟล์อย่างตัวอย่างอย่างทอยเนี่ยมีคนติดต่อเข้ามาแทบจะทุกเดือนสองเดือนเลย ส่วนใหญ่ที่ติดต่อเข้ามาไม่ได้ให้ไปทำเดต้านะหรือสือว่าเป็นเดต้าไซด์เลยนะคือให้กลับไปทํางานเป็นมาร์เก็ตดีเรซท์พอพอ,พอเขาเห็นโปรไฟล์ hmm. เราเขารู้สึกว่าเราทําได้อะไรเงี้ยก็จะกลับไปเป็นมาร์เก็ตดีเรซท์แต่คราวนี้ไม่ได้เป็นเอเจนซี่ละเรากลับไปอยู่ฝั่งลูกค้าแทนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากจะเข้างานสายนี้จริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้เริ่มสายเป็นเอเจนซี่ก่อนเมื่อกี้ก็บอกน้องปรางกับน้องแซนเอเจนซี่ก็จะเป็นพวก, sen, od, NS, k, วพวกนิวเซนอะีฟซอสทีนเอสเจฟเคิ่มจพวก,กาเนี้ยนะ ทำไปสักประมาณ3-4ปีปุ๊บเราสามารถย้ายไปอยู่ฝั่ง client side ได้ client side ก็คือจะเป็นฝั่งลูกค้าฝั่งลูกค้างานก็จะง่ายขึ้นงานก็คือจะดีลกับคนที่อยู่ในบริษัทเก็บ requirement <Okay. S 1> มาแล้วส่งไปหาเอเจนซี่แทนโอเคคราวนี้ก็ get r e q u i r e m e l t อย่างที่เมื่อกี้เราบอกมา take online course keep learning นะผมเพราะว่าความรู้พวกนี้มันเปลีป่ยนเรื่อยๆเนาะอีกคอร์สแนะนำนะคะพี่ถอยคอร์สแนะนำเนี่ผม <laughs> จริงๆแล้วเมื่อกี้มันมีมันมีหน้าหนึ่งที่ทอยเขียนว่า Market Research Certificate ผมทุกคนลองเสิร์ช o o o l l e ว่า MRS ก็ได้ Market Research Society ตผมตัวนี้เป็นตัวที่ทอยเรียนเลยแล้วก็ไปสอบเมื่อตอนปี22 1 2นะครับเสิร์ช g o o g l e ว่า MRS นะเดี๋ยวให้น้องปรางพิมพ์ไปใน <Yep. S 1> ตัวแชทนะครับ MRS <Yeah. S 1> UK ด้วยก็ได้มันจะเป็นเว็บไซต์ของประเทศอังกฤษ mm. นะครับม m a ์ k e t r e s e a r c h Society เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาคมวิจัยตลาดที่ชื่อดังในทางฝั่งยุโรป ก็จะมีใบเซอร์ให้เราสอบนะครับสอบเสร็จก็จะได้เซอร์ใส่ไปในเรซูเม่ได้ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นการสอบออนไลน์หมดเลยเนาะ mm hmm. คราวนี้เรามาถึงหัวข้อสำคัญแล้วคือ Google Form นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำฟอร์มกันแล้วนะ q u t s t n o n i r e Design ครับตรงนี้ท่าใหญ่ทุกคนฟังตรงนี้ดีๆเลยนะครับผมกดในการทำแบบสอบถามเนี่ยจึงมีไม่กี่ข้อถ้าเกิดทุกคนเข้าใจหข้อนี้ชีวิตก็จะง่ายเลยไม่ว่าจะทำเซอร์เวย์แบบไหนทุกคนจะ รอตปลอดภัยตลอดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับข้อแรกคือ Keep คีบอินช็อตคีบอินช็อตไปลว่าอย่าถามเยอะถามเฉพาะเนื้อๆที่เราต้องการจะรู้จริงๆนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ทอยเห็นมือใหม่นะโดยเฉพาะเด็กที่เขาเรียนพวกปอโทรรอะไรปตีปอโททำเซเวคขึ้นมาคําถามเขามันจะวิ่งวนไปวนมาบางครั้งถามซ้ําด้วยข้อเมื่อกี้ถามไปแล้วว่าทําไมถึงซื้อนี้ครข้อถามมามาถามซ้ำอีกทำไมถึงซื้อนี้แต่ว่าคราวนี้อาจจะเปลี่ยนช้อยอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือคําถามมันเริ่มกํากวงแล้วมันก็เริ่มซ้าไปซ้ำมาฉะนั้น คีบิดช็อตแล้วก็ให้มันตรงประเด็นที่เราต้องการข้อ2สําคัญมากเลยข้อนี้ก็เจอมือใหม่ผิดพลาดเยอะมากเขาเรียกว่าคําถามเนี่ยเวลาเราสร้างขึ้นมาครับข้อ2คือ one idea per question หนึ่งคำถามเนี่ยมันควรจะถามแค่หนึ่งไอเดียหรือมันควรจะวัดแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นผมยกตัวอ,อย่างเช่นคุณคิดว่าคุณเป็นคนชอบออกกาลังกายและชอบสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนหรือเปล่าประโยคนี้ดีไหมครับผม คุณคิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายและชอบสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อหรือเปล่าอันนี้คือมีสองไอเดียอยู่ในประโยคเดียวกันชอบออกกําลังกายแล้วก็ชอบสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนแต่ว่าเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าเกิดจะดีจริงๆก็คือถามไปเลยสองสองคำถามข้อที่หนึ่งก็คือคุณคิดว่าคนเป็นคนชอบออกกำลังกายหรือเปล่าข้อสองคุณเป็นคนชอบสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อหรือเปล่าหนึ่งไอเดียหนึ่ง q u e t i o n เท่านั้นนะครับ สังเกตง่ายๆถ้าเกิดวันนี้ในประโยคคำถามเรามีคำว,ว่าและอย่างเงี้ยมีคำว,ว่าแอนและแบบนี้อยู่อะให้เราพยายามแยกมันออกจากกันนะครับตอนเราวิเคราะห์ผลมันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่กำกวงละข้อ3มก็คือเรื่อง flow ของแบบสอบถามตรงนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึง logical flow แปลว่าอะไรครับแปลว่าความรู้จักแบรนด์ awareness อย่างเงี้ยคุณรู้จักคอมพิวเตอร์ยี่ห้ออะไรบ้างรู้จักอะไรบ้างใช่ปะ่ะต้องมาก่อน usage เราถามว่ารู้จักก่อนสะถามว่าเขาใช้แบรนด์นั้นหรือเปล่าโอเคไหมครับพอเขาใช้แบรนด์นั้นปุ๊บเราค่อยมาถามเพอร์เซพชันว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพอร์เซพชันคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าในการใช้ในการกินน้ําโค้งเนี่ยกินไปแล้วมันได้อะไรบ้างอันนี้จะเป็นเพอร์เซพชันเริ่มจากการรู้จักก่อน awareness เพอร์เเอ้ย awareness usage เราค่อยมาเพอร์เซพชันท้อยเห็นหลายคนเลยบางทีเอา usage ขึ้นก่อนอะไรเงี้ยเอาเพอร์เซพชันขึ้นก่อนมันไม่ได้นะมันต้องตามโฟลแบบนี้นะครับ ข้อสี่ตรงนี้สําคัญมากจำอะไรไม่ได้จําข้อ4ี่ไว้ครับข้อ4ี่คือ rating scale เนี่ยเป็น king เลยแต่ว่าเวลาเราทำ survey ข้อไหนที่เราใช้เป็น rating scale ได้ scale ก็คือเป็น scale 1ถึง5 scale ศู 10, ยนย์ถึง10อะไรเงี้ยนะครับใช้เป็น rating scale นะครับเดี๋ยวทอยจะมีตัวอย่างให้ดูในหน้าถัดไปข้อ5้าคือเวลาเราคิดแบบสอบถามเนี่ยเราต้องนึกถึงสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์ตอนจบไว้เสมอเลยคือเรา have ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า the go in mind อะไรเงี้ย the end in mind ก็คือถ้าเกิดเรา ฉันอยากจะทำ correlation อะไรเงี้ยอยากจะทำ regression ให้ลูกค้านะครับตอนเราดีไซน์แบบสอบถามก็ต้องมีพวก rating scale เยอะหน่อยเพื่อที่เราจะสามารถ run correlation ได้หรือว่า regression ได้นั่นเองคราวนี้อีกคำแนะนำหนึ่งก็คือให้เราลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์2ตัวนี้ครับผมอันนี้เป็น the base ยในการทำออนไลน survey ครับเว็บที่1เนี่ย corporate ใช้กันเยอะมากชื่อว่า qualtrics น่าจะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกละ q u a l t r i c นะครับ เบอร์2เนี่ยคือ survey monkey สีเขียวลองเข้าไปดูได้เนื้อนั้นก็จะมีตัวอย่าง survey แบบเยอะมากเลยแล้วก็ทิปแอนเทคนิคให้เราลองใช้ดูนะครับพอริกแล้วก็ survey monkey แล้วผมคราวนี้มาดูเรื่องของ sample size บ้างนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวทอยจะขั้นตรงนี้นิดนึงเนาะเมื่อกี้เราพูดเรื่องการดีไซน์ survey มแต่ทอยจะขอขั้นเรื่อง sample size นิดนึงครับ sample size เนี่ยสำคัญมากเลยก็คือ สาเหตุที่เราต้องสุ่มตัวอย่างขึ้นมาใช่ไหมครับทำไมเราไม่เก็บประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมหกสิบเจ็ดล้านคนเราทําแบบนั้นไม่ได้ครับ้วยเหตุผลสองข้อข้อที่หนึ่งคือถ้าเกิดเราจะเก็บคนไทยทั้งประเทศเนี่ยราคามันจะแพงมากโคตรแพงเลยนะครับทุกคนลองนึกภาพประเทศไทยจะมีสิ่งที่เรียกว่าสัม,มโนประชากรที่เรารกว่าเซนซัสใช่ปหเซนซัสเนี่ยประเทศไทยจะทําทุกสิบปีปีล่าสุดก็คือปีสองห้าหกสองสองห้าหกสามที่เพิ่งจบไปนะครับก่อนหน้านั้นคือปีสองห้าห้าสามเลย ใช้เวลา10ปีของกว่าที่จะทําครั้งหนึ่งเพราะว่าสำรวจประชากรเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากใช้เงินเยอะมากในการเก็บข้อมูลนะครับไม่ใช่ใครจะทําก็ได้ที่ประเทศอเมริกาประเทศไทยเนี่ยใช้โมเดลเดียวกับอเมริกาเลยก็คือทําทุก1ิปีถัดไปก็คือถ้าเกิดเราจะเก็บทั้งประเทศเจริงๆอะ่ะเวลามันก็จะนานมากแบบเวลี่ลองทม์ลายกว่าจะเก็บข้อมูลเสร็จกว่าจะวิเคราะห์เสร็จใช้เวลานานนะครับในชีวิตจริงเนี่ยลูกค้ารอขนาดน,นั้นไม่ได้ลูกค้าอยากจะได้ผลลัพธ์เร็วๆเ,เ,เลยนะครับ fast e d result ไม่มีใครอรอแบบสาเดือน6เดือนหรอกใช่ปะถ้าเกิดวันนี้เราทำเซอร์เวย์แล้วบอกลูกค้าว่าอีก6เดือนคุณได้ผลนะ6เดือนหลังจากนี้ตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ปะข้อมูลที่เราเก็บมาวันนี้มันไม่ r เลเ v a n t กับเขาละในอนาคต6เดือนข้างหน้าชนะอันนี้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยของการทํา traditional research การไปเดินเก็บตามบ้านมันใช้เวลานานใช้เวลาประมาณ3เดือนเลยกว่าที่ลูกค้าจะได้ผลซึ่ง3ามเดือนอะไรอะไรมันเปลี่ยนเร็วทุกวันนี้คนก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นออนไลน์เซอร์เวย์มากขึ้นแล้วก็ อาทิตย์หนึ่งได้ผลเลยสองอาทิตย์ได้ผลเลยนะครับคราวนี้เซอร์เวอร์ไซส์เนี่ยทอยโฟกัสที่ออนไลน์เซอร์เวย์นะออนไลน์เซอร์เวย์เนี่ยปกติเราเก็บแค่400คนน่าจะพอละสำหรับงานเซอร์เวย์ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวทอยจะลองเปิดตัวลิงก์อันนี้ให้ดูนะครับจะเป็นตัวเขาเรียกเป็นเซอร์เวอร์ไซส์คลคูลเลชั่นของเซอร์เวย์มังกี้นะครับ โอเคมาลองดูตรงนี้ด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นไอเดียเบื้องต้นอาจจะมีเรื่องสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับสมมติว่าตอนนี้คนไทยมีอยู่ทั้งหมด67ล้านคนใช่ไหมเราก็ใส่เลข67ล้านลงไปตรงนี้นะครับสูนยนี้ตัวเราอยากจะได้ความมั่นใจ95แล้วก็ margin error เท่ากับ5อะไรเงี้ยทอยขออันนี้แป๊บหนึ่ง โอเคพอเราใส่ประชากรที่เราสนใจเข้าไปใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่าเราเลือกคอนฟ idence interval ได้คอนฟ idence level เก er ้าสิามาจินเอรอร์เท่ากับ5้าเนี่ยพอเรากดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะคำนวณซับวไซ์ขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความมั่นใจ95%แล้วก็มาจินเออร์เลอร์อยู่ที่5%เนี่ยต้องเก็บให้ได้ซับวไซค์อย่างน้อย3 8 5คนตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าถัดไปจะมีอธิบายให้ฟังนะครับถ้าเกิดวันนี้เรา ทอยฟิกตัวคอนฟิดแนนซ์เลเวลไว้ก่อนนะแล้วทอยปรับมาจินเออร์เลอร์มาจินเออรอร์คือถ้าเกิดวันนี้ความจริงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมาจินเออร์เรห้าเปอร์เซ็นต์คือข้อมูลที่เราเก็บมามีโอกาสที่มันจะผิดพลาดก็คือห่างจากความจริงประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ซ้ายขวาแบบนี้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราเก็บซัมภาระสามร้อยแปดสิบห้าคนถ้าเกิดวันนี้เราลดเออร์อร์ให้ลดลงครับเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์สังเกตซัมภาระนะต้องเก็บซัมภาระขึ้นมาเป็นเก้าพันหกร้อยสามคนเนะี่ยเราถึงจะได้มาจินเออร์ ไอ้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์พูดผิดฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปกติมาร์เก็ตดิสเซอก็คือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่ารับได้นะรับได้แปลว่าประมาณนี้แหละเออร์เรอร์อยู่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้เออร์เรอร์ต่ำลงและเซ็เป็นสองเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเก็บสัมภาระสองพันกว่าคนถ้าเกิดสัมภาระเยอะขึ้นก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นใช่ลูกค้าก็ต้องเทรดออฟและระหว่างความแม่นยำกับเรื่องของเงินที่เขาต้องจ่ายให้เราสมพพลอยคิดไปที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคร ทำปุ๊บม,มันมั่นใจเชื่อมั่นในผลลัพธ์ตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนเพิ่มเป็นเก้าสิบเก้าสังเกตตัวซัมเมอร์ไซส์สามร้อยแปดสิบห้าก็จะขึ้นเป็นหกร้อยหกสิบหกคนและนี่คือเรื่องของ confidence level ถ้าเกิดเราลดความมั่นใจจากเก้าเก้าลดเหลือแปดสิบซัมเมอร์ไซส์ก็จะน้อยลงนะครับและนี่คือกฎเบื้องตน้นครับผมเวลาเราเก็บซัมเมอร์ไซส์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองปัจจัยนะปัจจัยที่หนึ่งคือ confidence level ถ้าเกิดยิ่งสูงก็ต้องยิ่งเก็บซัมเมอร์ไซส์เยอะนะครับ margin error error ที่มันเกิดขขึ้้นมมาาาเเเวลลรก็บอู เออร์เร์ยิ่งต่ำาซมเปิไซสก็จะยิ่งเยอะนั่นเองนะครับโอเคคราวนี้มาลองดูความหมายด้วยกันนะทอยจะกลับมาที่ตัวสไลด์นะครับอีกนิดเดียวเลคเชอร์เราจะหมดแล้วเราจะเข้าไปแฮนด์ซอนกันแล้วนะครับ c o n f i d e n น e Level เนี่ยถ้าจำอะไรไม่ได้จำไว้แบบนี้ครับในทางทฤษฎีสถิติเนี่ยอันนี้เป็น traditional stat เลย c o n f i d e n c e Level แปลว่าถ้าเกิดวันนี้เราทำเซอร์ว y ซ้มร้อยรอบซึ่งในชีวิตจริงไม่มีใครทำซําอยู่แล้วถูกปะ ถ้าเกิดเราทำเซเว่นสาร้อยรอบผลลัพธ์มันอองมาเป็นแบบเดิมแบบเดิมคือได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมประมาณกี่เปอร์เซนต์ความมั่นใจจะอยู่ที่มัน95%าเป็นค่า default ของโปรเจกต์ส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่เปลี่ยนจาก9 5าเท่าไหร่เป็นค่าที่นักสติติใช้กันมานานลนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าอะไรครับคอนฟิดเอนซ์เลเวลถ้าเกิดเราทำเซเว่นสร้อยครั้งทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะผลลัพธ์มันออกมาเป็นเหมือนเดิมกี่ครั้งในร้อยครั้ง95%้ในร้อยครั้งคิด ก็คือมีโอกาสเหมือนเดิม95ครั้งมีโอกาสต่างจากเดิมประมาณ5ครั้งนั่นเองถัดไปเป็นเรื่อง margin error ครับผม margin error ให้ทุกคนนึกภาพหลับตาแล้วนึกภาพว่าเรามีความจริงอยู่ตรงนี้ความจริงคือค่า population value ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าคนไทยแบบว่าชอบกินไอติมกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราอาจจะเราไม่รู้ความจริงคือเท่าไหร่่อาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น true value margin error คือค่าที่มัน deviate จากค่าความจริงตรงเนี้ยนะครับ มีคนมีเพื่อนถามมาครับผมทอยขออนุญาตดูนิดนึงครับ99ไม่ได้ดีกว่า95เปอร์เซ็นตเสมอครับถ้าในทางสถิติก็คือ99เนี่ย99เปอร์เซ็นตนะครับผมจริงๆทอยไม่ได้ทำสไลด์มาแต่ถ้าเกิดทุกคนเพิ่มเป็น99เปอร์เซ็นเนี่ยช่วงความเชื่อมัน,มนจะกว้างมากเลยครับผมแปลว่า precision มันจะแม่นยําต่ําลงนะนะครับใช่จริงๆแล้วการใช้เป็น99เปอร์เซ็นไม่ได้ดีกว่า95เสมอนะข้อที่สองคือถ้าเกิดไม่กี่ทุกคนจําตัว เว็บไซต์สไลด์เมื่อกี้ได้ครับผมในหน้าของตัว s Survey m o n ก e y เนี่ยถ้าเกิดทุกคนเพิ่มเป็น99%เปพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลเยอะขึ้นใช่ป่มลูกค้าก็ต้องเวทละต้องเทรดออฟว่าถ้าเกิดฉันเก็บข้อมูลเยอะขึ้นต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นอาจจะได้ความคอนฟิดเอนซ์เลเวลจาก95ขึ้นมาเป็น99ิก็จริงแต่คำถามคือมันคุ้มกับเงินที่เขาจ่ายหรือเปล่าคือในชีวิตจริงอะทอยจะพูดอย่างนี้ในชีวิตจริงไม่ได้มีแค่เรื่องสสิติเท่านั้นครับในชีวิตจริงเนี่ยมันเกี่ยวกับ ลูกค้าไม่ได้มาสนใจหรอกว่าสาติมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ลูกค้าแค่อยากจะรู้ว่าผล,ลัพธ์ที่มันได้ม,มันน่าเชื่อถือขนาดไหนแล้วฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเขาก็จะเทรดออฟกันนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของนักสติเวลามาทํางานด้านนี้คือนักสาติส่วนใหญ่ก็จะหัวเนี่ยมันจะไปทางส t ตตเยอะมากเลยแต่เขาก็จะไม่มีเรื่องของบิสเนสเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่ฉะนั้นทอย้ำอย่างนะผมว่าเ9้ามันดีกว่า95ก็จริงครับ แต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราเก็บเป็น99%แปลว่าลองเก็บส,มสัมมัทไเยอะขึ้นลูกค้าต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นเพื่อให้ achieve ตัว c o n f i d e n c e a l e v e l ที่มันแบบได้99%ยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ที่จะทำนะครับคราวนี้มาลองดูตัวอย่างนี้ครับผมทอยขออนุญาตเขียนเป็นภาษาไทยเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่าถ้าเกิดวันนี้เราซต t ปรเจกต์อยู่ที่95%็นค่า default margin error อยู่ที่5%ลองดูโจทย์นี้นะครับ สมมติวันนี้ทอยํำโพลมาโพลหนึ่งครับเก็บคนไทยมาพันคนสุ่มตัวอย่างแบบแรนดอมทั่วประเทศพบว่าในพันคนนี้35%บอกว่าชอบ BNK นะครับเราสามารถสร้างเป็นช่วงความเชื่อมั่นขึ้นมาได้คือตัวเลขสองตัวนี้เราสร้างที่มาเป็น Confidence Interval ก็คือเอา35ลบด้วย5% Margin Error 35บวกด้วย5% Margin Error ช่วงความเชื่อมั่นคือ30%ถึง40%นะครับเราสามารถบอกได้เลยว่าเรามั่นใจในช่วงความเชื่อมั่นเนี่ย95% ถ้าเกิดเราทำ s ซ r v e ซ้ำ100ครั้งนะครับผมช่วงความเชื่อมั่นที่เราสร้างขึ้นมามีโอกาสจะเก็บค่าความชอบ BNK ที่แท้จริงได้95ครั้งใน100ครั้งและนั่นคือความหมายของ c o n f i d e n t interval นะครับถอย้ํามีครั้งหนึ่ง99%ไม่ได้ดีกว่า95%เสมอไปนะเนีครับผมโอเคแต่ว่าโดย general เนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้สนใจใสถติใช่ไหแต่เขาจะสนใจอย่างเดียวเลยก็คือ sample size เนี่ย ตามทฤษฎีมันเยอะขึ้นมันดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าจะเทรดออฟสองอย่างก็คือเรื่องเงินที่เขาต้องจ่ายให้เราด้วยแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยเมื่อกี้ทอยไม่ได้พูดเรื่องของเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันนี้ทุกคนลองนึกภาพเราจะเก็บเซอร์วิสจากห้าร้อยคนเก็บเพิ่มขึ้นเป็นพันคนนอกจากลูกค้าต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นแล้วเนี่ยลูกค้าต้องให้อะไรเราด้วยครับลูกค้าต้องให้เวลาเราใช่ไหมบิสเนสเนี่ยเวลาเขาทำมาเก็ตเรซิ่งเนี่ยบางทีเขาบอกว่าพี่มีเวลาแค่สองทีอ่ะอีกสองทีพี่ต้องคุยกับซีอีโออ่ะพี่ต้องเอา แล้วทอยเสนอไปว่าไงพี่เก็บซัก3,000คนไหมแต่3,000คนมันทําให้จบใน2นาท,ทีครับในชีวิตจริงอ่ะลูกค้าก็เลยต้องเทรดออฟความแม่นยําของรีเสิร์ชใช่ปะแล้วก็เงินที่เขาต้องจ่ายรวมไปถึงเวลาที่เราต้องทําให้เขาด้วยนะครับฉะนั้นในชีวิตจริงอ่ะมันมีเรื่องสแตทเข้ามาอินโวก็จริงแต่มันไม่เยอะมากมันจะเป็นเรื่องของบิสเนสเซนต์มากกว่านะครับผมถ้าเกิดวันนี้ทุกคนเข้าใจทั้งบิสเนสเข้าใจทั้งไสยติเนี่ยชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นตัวทอยอ่ะพื้น เราก็มาเรียนสเตตเพิ่มฉะนั้นเราก็จะแบบสองขาลิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ตอบคุณพาน,นิตินิดนึงแล้วผมไม่ดูผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าครับทา o โล่ยังมาน่เ่งจริงๆแล้วสูตรที่เราใช้เนี่ยทา r โล่ยางมานมันจะใช้กับข้อมูลหรือว่าแบบสอบถามที่มันเป็นไบานา r ีเท่านั้นคือคําถามนั้นต้องเป็นคําถามที่ตอบได้แค่ Yes กับโ no. นตอบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือใช้กับทา r โล่ยางมานได้ แต่ในชีวิตจริงเวลาเราทำเซอร์เว์เนี่ยคำถามเรามีหลายแบบมากเลยที่ทอยโชว์อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับทาซ์โซควีชันเนี่ยที่เราใช้กันหลักๆก,ก็จะมีเป็นพวกซิงเกิลชอยส์มัลติ l พลชอยส์เรตติ้งสเกลหรือว่า l i k e เคิร์ดสแล้วก็ Open Ended ดดนะครับ Google Form มีทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เลยนะครับผมอันนี้คือทางด้านขวามือเนี่ยเป็น Google Form มาลองดูตัวอย่างนะครับผมเมื่อกี้ลู้อัพตามข้อหนึ่งครับผมก็คือ คำถามที่เป็น yes/no question นะ่ยกับคําถามแบบ rating scale เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเปลี่ยนคำถามเป็น rating scale ได้เนี่ยทุกคนควรจะใช้เป็น rating scale นะมาลองดูตัวอย่างนี้นะครับ2คําถามนี้เราถามเหมือนกันเลยคุณชอบกินฮอทดอกหรือเปล่าคุณชอบกินฮอทดอกหรือเปล่าตอบเป็น yes กับ no ตรงนี้นะครับใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบมาลองดูแบบขวามือครับแบบขวาคือ to what extent ภาษาอังกฤษว่า to what extent นะคุณ เห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้นะครับคุณชอบกินฮอทดอกหรือเปล่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะนะครับคนหนึ่งคือ s t strongly disagree คือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งภาษาไทยแปลว่าอย่างนี้ i s a g r e e คือไม่เห็นด้วย neutral คือกลางก a า r e e เห็นด้วย strongly a g r e e คือเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับคราวนี้ทุกคนลองนึกภาพเปรียบเทียบกัน2แบบนะถามคํถาถามเดียวกันเลยคือ do you like hot dog หรือว่า i like eating hot dog t o w h a t extent do you agree or disagree with this statement แบบขวามือเนี้ยนอกจากมันจะตอบได้ด้วยว่าเขาชอบไม่ชอบใช่ไหมครับทุกคนสามารถวัดระดับเขาเรียกวภาษาอังกฤษแล้วเรียกว่า intensity ได้ด้วยก็คือชอบขนาดไหนชอบมากหรือว่าชอบกลางๆหรือว่าไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยสามารถบอกระดับได้ด้วยแต่ถ้าเกิดทุกคนถามเป็นแบบคําถามทางด้านซ้ายมือคือเป็น yes no question อะ่ะมันบอกได้แค่ชอบไม่ชอบแต่มันบอกระดับความชอบไม่ได้ใช่ป่ะใช่จริงๆแนละ้วทอนแนะนําว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ possible นะให้เราเปรียบไปใช้แบบขวาก็คือเป็นแบบ rating scale แบบนี้นะครับ โอเพนเอ็นเราจะใช้เมื่อไหร่ครับปกติคําถามโอเพนเอ็นคือคําถามปลายเปิดลูกค้าสามารถตอบอะไรก็ได้เราใช้โอเพนเอ็นเพื่อเขาเรียกว่าทําเป็นพวก root course, รูทคอร์สไนซ์สิ s ธ์อ่ะแล้วเราใช้โอเพนเอ็นเพื่อถามคําถามเกี่ยวกับเรื่อง Y นะครับผมทาไมคุณถึงชอบกินฮอทดอกโอเพนเอ็นมันจะตอจากคําถามข้อ Q 1หนึ่งเมื่อกี้ใช่ปะถ้าเขาตอบเยสมาก็มาถามต่อว่าทำไมชอบกินฮอทดอกถ้าเขาตอบโ no, นมันก็จะเด้งหนีคำถามอีกข้อหนึ่งทำไมถึงไม่ชอบกินฮอทดอกเหมือนพยายามจะ ถามเหตุผลมากกว่าอันนี้คือประโยชน์เลยจากการใช้ Open e n นนะครับอีกอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปที่ตัว g l e Form แล้วก็คือเรื่องของ s c r e e n i n g Question ครับผมเวลาที่เราทำา Sur v เ y ย์ยกตัวอย่างทางด้านขวามือนี่นะสมมติวันนี้เรามีตัวดัชชี่ใช่ไหมน่าจะเป็นดัชชี่เนาะตัวกลีกโยเกิร์ตของดัชชี่ครับลูกค้าส่งบลมมาหาเราแล้วบอกว่าทอยพี่อยากจะทำเซอร์เวย์เกี่ยวกับตัวกลีกโยเกิร์ตตัวใหม่ของพี่ทารเก็ตของพี่คือผู้หญิงนะผู้หญิงนะฟังดีๆนะครับผู้หญิงอายุ 18-34ถึงปีแล้วก็เป็น Past One Month Consumer P1M ตัวนี้ย่อมาจากคาว่า Past One Month แปลว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าคนนี้ผู้หญิงอายุ18-34ปีต้องกินโยเกิร์ตด้วยเหมือนกินโยเกิร์ตยี่ห้ออะไรก็ได้นะภายใน1เดือนที่ผ่านมา Past One Month Consumer เราสามารถเพิ่มตัวความถี่ด้วยว่าเขากินเดือนละกี่ครั้งอะไรเงี้ยอาทิตย์ละกี่ครั้งเพื่อที่จะ c l a s s ฟายว่าคนนี้ Heavy User กิน4ครั้งต่อสัปดาห์ Light User กินแค่เดือนละครั้งก็สามารถบอกได้ คราวนี้ปกติเวลาเราทำเซอร์เวยเนี่ยคำถามหน้าแรกเลยที่ลูกค้าเห็นที่อินทิวเวอร์ไอทีพูดผิดที่เรสปอนเดนต์เห็นเนี่ยจะเป็นคำถามที่เรียกว่าสกรีนนิ่งเควชั o นเราจะสกรีนคนให้มันตรงกับตัวรีเสิร์ชโปรเจกตที่ลูกค้าเราบอกเรามาถ้าเกิดผู้ชายใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาตอบเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็จะไม่ถามต่อเลยเพราะเขาไม่ใช่ทาร์เก็ตของเราผู้หญิงเท่านั้นครับถึงจะผ่านมาตอบข้อ2ก็ข้อ2คืออายุ ก็คือต้องตรงตามบีฟเนาะสิบแปดถึงสามสี่ถ้าเกิดลูกผู้หญิงคนนี้อายุสามห้าปีเขาก็จะถูกเทอร์มินาทออกจากตัวเซอร์เวย์ของเราเลยนะครับข้อสาม did you consume yogurt in the past month ก็คือ past one month consumer แค่กินโยเกิร์ตในเดือนที่ผ่านมาครับเขาก็สามารถเข้าขายละเข้าขายทาร์เก็ตที่แบรนด์เราต้องการจะหาและนี่คือหน้าแรกเลยเวลาเราทำเซอร์เวย์ทุกคนลองนึกภาพดูในสวิตชิงมีใครทำแบบนี้ป่าเพื่อนเราก็ได้ที่อยู่บน Facebook เนี่ยน้อยคนที่จะทำสกรีนิ่งแบบนี้นะเราไม่มีคำถามพวกนี้เลย ใครเข้ามาตอบก็ได้ถูกปะ่ะแต่ว่าชีวิตจริงไม่ใช่แบบนั้น,นครับเวลาเราทำโปรเจกต์เราจะทำตามบลีฟลูกค้าเป๊ะๆเลยนะทาร์เก็ตของแบรนด์นั้นๆนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกครับผมเราใช้เป็นแบบเฟรมเวิร์ตัวนี้ได้ก็คือ5 W One S นะนะครับก็คือ Who What Where When Why นะครับผมใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรอย่างไรใช่ไหมแล้วก็มี How ด้วยนะครับคราวนี้มาร์เก็ตติ้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นทีมแบรนดิ้งนะจะโฟกัสที่ Why ก็คือ motivation ทำไมคนถึงใช้ ซีอิ๊วหยอดไปในไข่อะไรเงี้ยทำไมถึงใช้ซีอิ๊วหยอดไปในไข่แน่นอนว่าทําให้มันอร่อยขึ้นส่ว่าแต่อร่อยไม่ใช่ปัจจัยอย่างเดียวครับผมยกตัวอย่างเช่นคานอเราทํามาเก็ตติรงมาแล้วเราพบว่าคานอหรือว่าพวกซีซันนิงอ่ะที่เราใส่ไปในอาหารให้อาหารมันอร่อยขึ้นเนี่ย motivation ของคุณแม่ที่ทำอาหารเนี่ยไม่ใช่ทำให้อาหารอร่อยขึ้นนะถ้าเกิดเราถามต่อว่าทำไมถึงอยากให้อาหารอร่อยคุณแม่บอกว่าก็ฉันอยากจะทําให้สามีกับลูกฉันกินอะไรเงี้ยเราถามต่อว่า why ก็ผมทาไมถึงอยากให้สามีกับลูกกิน เขาจะได้รู้สึกดีใช่ไหมเวลาเราทากับข้าวอร่อยเนี่ยเขาก็จะมาอยู่รวมกันกินข้าวกันอะไรเงี้ยมันเป็น feeling นะมันเป็นความรู้สึกที่แบบการใส่ตัวเครื่องปรุงไปในอาหารเนี่ยมันทาให้ครอบครัวมีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยนี่คือ i n น i g h t เลยที่โฆษณาทุกตัวเลยทุกคนลองึกภาพดูพวกคโนหรือว่าพวกซีซันนิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพคุณแม่ทากับข้าวคุณพ่อคุณลูกมานั่งกินกันทุกคนมีหน้ามีรอยยิ้มใช่ไหมแฮปปี้ที่ได้กินข้าวร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา และนั่นคืออินไซต์ที่มันได้มาจากบคูมาเก็ตเซิ์ชนะครับโอเคคราวนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมทอยขอข้ามตรงนี้ไปก่อนเลยเพราะว่ามันจะเริ่มนาไปแล้วนะครับเวลาเราทำมาเก็ตเรซิ์ชเนี่ยโดยเฉพาะออนไลน์เซอร์เวย์นะครับผมทอยแนะนำว่าคำถามเนี่ยไม่ควรเกินสิบห้านาทีนะครับมีประมาณส0ถึงสิบห้าคำถามเนี่ยถือว่าโอเคละกับมุมมองของทอยนะนะครับหน้าที่หนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องบอกออบเจฟตีฟด้วยว่าลูกค้าจะทำเซอร์เวย์เราไปเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีทริคให้ดูด้วย คราวนี้มาลองดูตัวอย่างด้วยกันเลยละกันเนาะทอยจะเปิดตัว Google Form ขึ้นมานะครับแล้วก็มาทำพร้อมๆกันอันนี้เป็นตัวที่ทอยเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวทอยจะทำให้ดูใหม่นตั้งแต่แรกเลยนะนะครับผมโอเคคราวนี้ทุกคนเห็นหน้าจอทอยเนาะทอยจะลองซูมเข้ามาให้ดูนะครับอันนี้คือ s u r v e y ์ที่เราทำมาบน Google Form คราวนี้ทริคอย่างที่หนึ่งเลยที่ทอยให้ทุกคนจดโน้ตไว้นะครับผมตรงนี้สำคัญมากเลยประโยคนี้ เวลาที่เราขอให้คนทำสเวยเราออนไลน์ครับทุกคนต้องบอกเลยว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่บอกว่าสเวยนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะช่วยตอบสเวยให้เราจะน้อยลงเยอะเลยนะครับอันนี้ทอยบอกว่าใช้เวลาตอบเพียงแค่1นถึงสนาทีเท่านั้นคนส่วน่จะรู้สึกว่าอ๋อสนาทีแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวทําให้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่บอกเขาอ่ะเขาจะแบ่งเวยนี้ใช้เวลากี่นาทีวะฉันไม่อยากจะททาให้ละนะครับทอยบอกเพิ่มอีกด้วยว่ามีแค่10บข้อเองใช้เวลาแค่10ข้อ2นาทีก็จบละนะครับ ประโยชน์ัดมาตรงนี้เป็นเรื่องของ p r i v a c y ครับตรงนี้ต้องบอกเสมอเลยก็คือคําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้สําหรับงานวิจัยเท่านั้นคราวนี้ทุกคนลองดูโฟทอนนะทอยใช้ตรงนี้เป็นตัว S1 ครับผม S1 ปกติทอยจะใส่ข้อคําถามไปด้วย S1 ย่อมาจากคำว่า screening อันนี้มี screening ข้อเดียวเลยคือถ้าเกิดเขาบอกว่ายินดีเนี่ยเขาจะผ่านไปตอบ main Sur v เ y ให้เรามาลองคลิกไม่ยินดีก่อนถ้าเกิดไม่ยินดีจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับทอยกด next พอกด next เนี่ยมันก็จบเลยกด submit ปุ๊บก,ก็จบเลยอันนี้คือไม่ยินดีนะพอกด back กลับไปก่อนถ้าเกิดเขาบอกว่ายินดีใช่ไหมครับยินดีตอบ survey ให้เรานะกดปุ่ม next 2อมันก็จะเข้ามาที่คําถามข้อแรกบริษัทของคุณอนุญาตให้ทํางานจากที่บ้านได้หรือไม่ในช่วงเวลานี้นะครับถ้าเกิดเราตอบว่าไม่ได้ลองดูไม่ได้ก่อนนะพอกดปุ่ม next มันก็จะไปที่คําถามเรื่องเพศอายุแล้วก็ระดับการศึกษาแล้วก็จบเลยนะครับ ทอยกด back กลับไปก่อนถ้าเกิดทอยตอบว่าได้แล้วกดปุ่ม next ตรงนี้มันก็จะเข้าไปคำถามเซตใหม่เห็นปะ Q 2องละคุณทำงานที่บ้านมาแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่หนึ่งถึงสองเดือนอุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้ทำงานที่บ้านมีอะไรบ้างหรือสดงมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์อนเน็ตแล้วก็มีปรินเตอร์อันนี้เราเรียกว่าเป็น l i เค t scale ก็คือเป็น rating scale หนึ่งถึงห้า คุณเห็นด้วยหรือไม่ก,กับข้อความนี้ครับผมการทํางานที่บ้านช่วยให้สนมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นับผมสูบทอย,ทอย,ทอยไม่ค่อยมีเลยทอยตอบสองข้อห้านี้เป็น open end นะครับเราก็สามารถพิมพ์อะไรไปก็ได้เช่นแบบว่ามัวม่วๆนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็น l i เ h ิ scale หมดเลยแต่คราวนี้มันจะมีอยู่หลายข้อเราก็สามารถตอบได้แล้วก็ปุ่ม x ก็จะไปที่หน้าสุดท้ายเมื่อกี้ครับผมจะเป็นเรื่องเพศใช่ อายุอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ระดับการศึกษาสูงกว่าปตีกดสับมิดสังเกตรตรงนี้ครับผมพอเขาตอบซเวให้เราจบแล้วเนี่ยก็จะมีคําว่าขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับเราด้วยเป็นเหมือนกับคําขอบคุณเนะี่ยต้องมีอย่างนี้เสมอเลยถ้าเกิดเวลาเราไปเดินสัมภาษณ์คนตามบ้านเราจะมีของชารวดให้เขาเล็กๆน้อยๆอยด้วยข้อที่เราไม่ทําเลยคือเราจะไม่ให้เงินลูกค้านะเราจะไม่ให้เงินคนที่เขามาช่วยตอบซเวให้เราครับเพราะว่าถ้าเกิดเราให้เงินเนี่ยเงินเป็นอินเซนティブ เราจะดึงคนที่อยากได้เงินเท่านั้นมาตอบสเวย์ให้เราแต่เราจะไม่ได้คําตอบที่มีคุณภาพจริงๆคนที่เขาอยากตอบสเวย์ให้เราต้องเป็นคนที่ไม่ได้หวังว่าจะได้เงินแค่เขาอยากจะปรวายข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับธุรกิจของเรานะครับโอเคและนี่ก็คือการทำสเวย์เบื้องต้นสังเกตอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าสเวย์ของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของ r o u t i n g ด้วย routing แปลว่าถ้าเกิดตอบยินดีก็จะเด้งบิ๊กหน้าหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดตอบไม่ยินดีก็จะเด้งบิ๊กหน้าหนึ่ง ถ้าเกิดเขาตอบว่าได้ก็จะเด้งบีอีกหน้าหนึ่งถ้าตอบว่าไม่ได้ก็จะเด้งบีอีกหน้าหนึ่งภาษาดีเซลเรีเยกว่าการทําแบบ routing นะครับ questionnaire มันจะไม่ใช่ลีเนียที่ตอบข้อ 1, 2, 3, 4, 5ไล่ลงมาเรื่อยๆแต่มันจะมีการกระโดดด้วยเขาเรียกว,ว่าเป็น skipping logic หรือว่าเป็นพวก routing คราวนี้เราจะมาลองทําด้วยกันเลยเนาะนะครับพอจะคลิกไปที่เดี๋ยวอจะลองกลับไปที่หน้านี้ก่อน ในหน้าโฟลเดอร์ของเราก็ได้นะครับแล้วคอยคลิกขวาวิธีการสร้างฟอร์มใหม่ก็แค่ไปที่มอ e ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Google Form create a n d s h a r e โอเคคราวนี้วิธีการสร้างฟอร์มจริงๆมันง่ายมากเราจะใช้เวลาตรงนี้ไม่นานนะครับแต่หวังว่าทุกคนจะเห็นตัวอย่างเนาะทอยมีอัดวิดีโอด,ด้วยเนาะน้องปรางอัดไว้แล้วเดี๋ยวเราดูซ้ําได้นะครับคราวนี้ส่ชื่อหนึ่งพอเราเข้ามาแล้วเนี่ย ตรงนี้ครับให้เราตั้งชื่อเซอร์เวย์ของเราก่อนสมมุติวันนี้เราอยากจะตั้งชื่อเกี่ยวกับซอฟต์ดิงแล้วกันเป็นโค้กเ๊ปซี่แลว้วเนี้ยก็ตั้งชื่อตรงนี้ก็ได้ซอฟต์ดิงเซอร์เวยนะครับโอเคพอเราได้ซอฟต์ดิงตรงนี้ปุ๊บฟอร์มเดสคริปชันตรงนี้สําคัญมากเลยเมื่อกี้เราต้องบอกอะไรลูกค้านะเราต้องบอกว่าเขาจะใช้เวลากินนาทีนะครับสมมุติวันนี้เรามีแค่5้าข้อเองเราก็บอกว่าแต่สอบถามนี้ใช้เวลาตอบเพียง นึงนาทีเท่านั้นค่ะใช่ไหมเราก็บอกว่ามีแบบสอบถามแค่คำถามห้าข้อแบบนี้นะครับอีกประโยคนึงที่เราแนะนำว่าต้องใช้ตลอดเลยก็คือคำตอบของท่านครับผมหรือว่าคำตอบของคุณก็ได้นะครับคำตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับ และใช้สำหรับงานวิจัยเท่านั้นเราอาจจะใส่ชื่อทีมเราก็ได้นะครับทีม Google a h o l i c แบบนี้โอเคคราวนี้มาลองคัสสอม i หน้าต่างง่ายๆก่อน,นครับเราสามารถใส่แบนเนอร์เป็นรูปข้างบนก็ได้บางทีเราอาจจะทำรูปขึ้นมาเองว่าไอ้รูปนี้มันคือเป็นรูปของซอฟต์ดิงสวยๆอะไรเงี้ยรูปโค้กเบปซี่แฟนตาอะไรพวกเนี้ยก็เอาเมาส์มาคลิกที่ ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นตัว Customize นะแล้วเราก็เลือก Choose Image นะครับมันจะเอารูปเนี้ยมาใส่เป็น Header ข้างบนก็จริงๆแล้ว Google ก็ provide ให้เราระดับหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกได้อันนี้ทอยแบบเลือกมั่วๆขึ้นมาสักอันหนึ่งนะ Food and Dining ตรงนี้นะครับแล้วก็สมมุติเราเลือกเป็นรูปเอาแบบคับเค้กง่ายๆเนอะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับแล้วกดปุ่ม Insert กูกิเนี่ยมันก็จะมี AI ครับผมเอก็จะเปลี่ยนธีมให้เราอันนี้เอารูปมาใส่ข้างบนแล้วนะครับกดที่ปุ่มตีมตรงนี้เมื่อกี้นะครับหมคัสตซ่ไมตรงนี้คราวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวพื้นหลังได้ด้วยทอยแนะนำว่าใช้เป็นสีขาวดีกว่าทอยชอบเป็นสีขาวแบบนี้ก็จะดูง่ายโอเคเนาะนะครับคราวนี้พอมาถึงข้อตรงนี้ครับข้อนี้ควรจะเป็นสกรีนนิ่งรัหผมก็คือปกติทอยชอบใส่ชื่อข้อไว้ด้วยเวลาเราไปวิเคราะห์ที่หลังก็จะรีเฟอร์ชื่อข้อถูกนะครับ เวลาลูกค้าเขามีคาถามกับเราเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นชื่อตัวข้อแบบสอบถามกันมาว่าทอยไปดูข้อ s 1หนึ่งให้หน่อยทอยไปดูข้อ p 1หนึ่งให้หน่อยนะครับ s 1หนึ่งคุณยินดีจะเข้าร่วมตอบแบบสอบถามนี้กับเราหรือไม่อนะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัว multiple choice นะครับ multiple c h ก i c e ก็คือเป็น single choice เป็น m multiple c h o i อยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็น single choice ก่อนนะครับยินดี แล้วก็พิมพ์ว่าไม่ยินดีแบบนี้โอเคไหมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับตรงนี้จะมี t o g ก l ลอยู่ให้เราคลิกตรงนี้เป็น required ครับผมร e q u i r e แปลว่าเขาต้องตอบแบบสอบถามข้อนี้ให้เราครับถึงจะไปข้อถัดไปได้ถ้าเขาไม่ตอบมันนี้ให้เราเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะกด next ไปที่หน้าถัดไปได้นะครับอันนี้คือ r e q u i r e โอเคคราวนี้มาลอง preview หน้าตากันก่อนครับวิธีการ p r e v i e ให้เราเมาส์มาคลิกที่ ตัวไอคอนตาแบบนี้นะดวงตาตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าพรีวิวครับผมเห็นวหาตรงนี้ก็จะมียินดีไม่ยินดีผมละแล้วก็เป็นแบบปุ่มซับ m ิ t นะครับโอเคตอนนี้ถือว่าผ่านอันนี้คือหน้าตาเซอร์เวย์ของเราก็สวยขึ้น Google มันใช้ง่ายมากเลยนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปหน้าถัดไปครับเราจะมาสร้างเป็นแบบเซกชันหน้าถัดไปของ Google Form เนี่ยเราเลียกเป็นเซกชันวิธีการสร้างเซกชันเอาเมาส์มาคลิกที่ตัวตัวนี้ของเราก่อนนะครับแล้วก็ คลิกที่ปุ่มไอคอนตรงนี้ครับ Add Section พอเรากดปุ่ม Add Section แล้วเนี่ยเราก็จะมี Section ใหม่ขึ้นมาชื่อตรงนี้เนี่ยเป็น Optional นะเราสามารถลบทิ้งได้พอลบทิ้งก่อนอันนี้ก็เป็น Section Title ละไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้นะครับแค่ Add Section เข้ามาเสร็จปุ๊บเอาเมาส์มาคทีกที่ Add Section ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกเครื่ข้าย่บวกถอยสร้างคำถามข้อใหม่ข้อนี้ก็คือสมมติว่าวันนี้พอมีคำถามข้อ Q 1 Action Title ตรงนี้เป็น Q 1นะครับแล้วเราก็ถามต่อว่าคุณรู้จักเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อใดต่อไปนี้บ้างโอเคไหมคุณรู้จักเครื่องดื่มน้ำอัดลมยี่ห้อใดต่อไปนี้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเปลี่ยนบ้างถ้าเกิดเราเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้ครับ Google Form เนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะครับ ถ้าเกิดคําถามข้อน,นี้สามารถเลือกได้หลายคําตอบเราจะเลือกเป็นแบบเช็คบล็อกตัวนี้เช็คบ็อกคือเป็น Multiple answer เลือกได้หลายคําตอบกดตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเช็คบอ็อ,อกออปชันหนึ่งเราก็สามารถใส่ชื่อแบรนด์ได้อันนี้อาจจะเป็นตัวฟฟนตาคอยเตอร์หนึ่งครั้งนะครับผมมันก็จะเด้งมาเป็นออปชันสองอันนี้อาจจะใส่เป็นโค้ก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 เขียนผิดนิดหนึ่งนะครับโค้กแล้วก็มีเ๊ปซี่ สมัยก่อนผมทำให้ไทยเวฟก็จะมีเอสโคลาผมเป็นคนทำโปรดักเทสให้เอสโคลาเมืม่อพอมายี่ห้าหกปีแล้วตอนที่เขาลอนช์นะครับตอนนั้นจำได้เลยว,ว่าเป็นมีบี้ใช่ป่ะบี้เดอะสตาร์นะครับผมมีโตโน่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นก๊อบไมค์นะครับผมที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ตอนเปิดตัวแล้วมีอะไรอีกถ้าเกิดทุกคนไปต่างสวัสดิ์สมัยก่อนมันก็จะมีอาร์ซีป่ะมันจะมียี่ห้อหนึ่งชื่อว่าอาร์ซีโคลานะครับผมอาร์ซีโคลานี้อันนี้ก็จะเป็นโคลา นี้ดูเป็นเป็นน้ำสีหมดเลยนะจริงๆมันคือน้ำมันลมนะครับอาจจะมีตัวสไปร์ด้วยก็ได้โอเคทอดใส่เป็นซากกตัวนะครับคท่านี้เนี่ยถ้าเกิดทุกคนเอาเมาส์มาคลิกที่ตรงนี้ก่อนมันจะมีปุ่มดอทสามปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเพิ่ม description ได้เพื่อบอกคนว่าคำถามข้อนี้เนี่ย s s u m e ว่าลูกค้าเนี่ยเวลาคนตอบแบบสอบถามเข้ามาตอบแบบสอบถามให้เรานะ assume ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยนะครับยิ่งเราให้ข้อมูลเขาได้เท่าไหร่เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดี เรากดปุ่ม description ตรงนี้ครับแล้วก็บอกว่าเลือกได้หลายคำตอบเลือกได้มากกว่าหนึ่งคำตอบเพราะบางคนอาจจะไม่รู้อ่ะบางคนอาจจะตอบโค้กแค่ยี่ห้อเดียวใช่ไหมเราก็เสียไปนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจคำถามผิดแต่ว่าเมื่อกี้ทอยเอาเมาส์มาคลิกที่ปุ่มสามตัวนี้เราก็เลือก description เราเลือกตรงนี้ว่าเลือกได้มากกว่า1นึ่คำตอบนะครับก็คือตอบเป็น multiple answer คราวนี้อีกพอยหนึ่งเลยที่พอยแนะนำให้ทุกคนทกมก็คือเอาเมาส์มาคลิกที่3ดอลเหมือนเดิมเลยแล้วเลือกตรงนี้ด้วย shuffle option order พอยคลิกตรงนี้นะครับ shuffle option order แปลว่าอะไรครับแปลว่าช้อยที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลรนดอมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ลูกค้าคนใหม่ผู้ตอบแบบสถานคนใหม่เข้ามาดูเซอร์เวของเราครับช้อยตรงนี้มันจะถูก shuffle ก็คือลรนดอมไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันเลยบางคนอาจจะเห็นแฟนตาก่อนบางคนอาจจะเห็นเ๊ปซี่ก่อน เพื่อที่จะลด b แ a s นะครับปกติเวลาเราทำเซอร์เวย์เนี่ยตอบแบบสอบถามช้อยที่อยู่ด้านบนบนเนี่ยจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่แรนด o อมันเนี่ยมันจะ b y a s อะนะครับมาลองทดสอบตัวเซอร์เวย์ได้กัน,นครับด้วยการกดที่ปุ่มเครื่องหมายตรงนี้นะดวงตานะครับเหมือนเดิมพรีวิวพอคลิกพรีวิวปุ๊บคลิกปุ่มยินดีตรงนี้นะครับกดปุ่ม next มันก็จะมาที่คำถามข้อนี้ใช่ปะ่ะ สังเกตดูนะตอนนี้มัน RC Cola ขึ้นก่อนใช่ไหมเอสโคลาสไปโค้กทอยกดแบ็คกลับมานะครับทอยกดเน็กซ์เป็นใหม่อันนี้จะเป็น RC Cola แค่ไหนถ้าเกิทอยกดปุ่ม F 5ในคีย์บอร์ดทอยจะลองเข้ามาทำเซอร์เว่นี้ใหม่นะกดยินดีนะครับสังเกตว่าตรงนี้เห็น่หช้อยมันจะเปลี่ยนไปละอันนี้คือมันมีการชัฟเฟิลทอยแนะนำว่าข้อไหนที่มันชัฟเฟิลได้โดยเฉพาะแบรนดิ้งพวกเนี้ยทุกคนควรจะชัฟเฟิลให้หมดเลยนะครับเวลาเราทําเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษเนี่ยเวลา, er าอินเทอร์วิวเวอร์ทอยออกไปทําสมัยก่อน ทำเป็นกระดาษนะ interviewer เนี่ยจะมีแบบสอบถามหลายเวอร์ชันเวอร์ช,นนนนรชันนี้อาจจะเอาเบปซี่ขึ้นก่อนเวอร์ชันนี้อาจจะเอาแฟนตาขึ้นก่อนแต่เวลาเราทําเป็นออนไลน์แบบนี้ออนไลน์มันโค่นง่ายเลยใช่ไหมครับเราแค่กดปุ่มชัฟเฟิลก็จบเลยนี่ข้อดีของการทําออนไลน์เซอร์เวย์โอเคคราวนี้มาลองดูวิธีการทํำ routing ง่ายๆนะครับ routing ก็ <S <S <ๆ S 2> คือเมื่อกี้ถ้าเกิดเขาตอบว่ายินดีเนี้ยให้เขาเด้งมาที่หน้า section title ตรงนี้ก็คือ section 2มาตอบคาถามข้อ Q1 แต่ถ้าเกิดเขาตอบไม่ยินดีใช่ไหมครับให้เขาเด้งไปที่เซสชันสาก็ได้เรามาลองสร้างเซสชันใหม่ก่อนถอยมาสมาคลิกที่ตัวคำถามข้อ Q 1แล้วก็คลิกที่ปุ่มเซสชันนะครับลบซื้อเซสชันนี้ทิ้งก็ได้คำถามข้อนี้เราอยากจะอยากจะถามโปรไฟล์เขาแง่เช่นเพศก็คือกดเครื่องหมายบวกอันนี้ก็เป็นเพศเพศนะครับแล้วก็ใช่ หญงนะครับอาจจะมีอายุตรงนี้ก็เป็นอายุอันนี้ทอยลืมใส่ข้อปกติก็จะใส่เลขคอด้วย D1 <D 1. S 2> ตัวดีย่อมาจากควาว่าเดโมกราฟิกอายุตรงนี้ก็จะเป็น D2 อายุนะครับตรงนี้ก็ทอแนะว่าทำเป็นชอยดีกว่านะครผมก็เป็น m u l ติเพล c h ชอย e 1สิบแปดถึงยี่บสี่ปีอะไรเงี้ยหรือว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไปเอาแค่สองชอยก็พอนะครับ โอเคคราวนี้มาลองดูวิธีการ routing ผมตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ section ครับเรามี section ที่1ก็คือเป็น screening เรามี section 2เป็น main question เรามี section 3ตรงนี้เป็น profile วิธีการทำ routing ครับให้เราคลิกคำถามข้อนั้นนะครับผมแล้วเราก็คลิกที่ตัว3ดอทตรงนี้นะครับแล้วเลือกตรงนี้นครับ go to section based on answer go to section based on answer พอเราคลิกแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าถ้าเกิดคนที่เขาตอบคําถามว่ายินดีข้อนี้ S 1เขาตอบว่ายินดีนะครับให้เขาไปต่อที่ section 2คนที่ตอบว่าไม่ยินดีครับให้กระโดดไปที่ section 3เลยตรงนี้หรือว่าจะไปที่ submit form เลยก็ได้ submit form ก็คือจบเลยไม่ต้องตอบอะไรต่อแล้วมาลองดู submit form ก่อนทอยลองกด P V อีกรอบหนึ่งนะครับ คราวนี้มาลองทดสอบกันว่า routing เรามัน work หรือเปล่าถ้าเกิดทอยกดไม่ยินดีครับแล้วกด next มันก็จะไปที่จบ survey เลยนะครับกด back กลับมา Hello ล <c oughs> มาแล้วครับผมโทษทีครับใครปิดไม่ทอยโอเคโอเคโทษทีครับผมเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วพูดถึงไหนแล้วก็เมื่อกี้ทอยทําให้ดูก็คืออันนี้เป็นตัว routing นะผมอย่างที่บอกไปก็คือทอยคลิกที่ตัวสดอกตัวนี้ใช่ไหมแล้วกด go to section base on answer ตรงนี้ทุกคนสามารถมาเลือกได้ว่าจะไปเซคชั่นไหนต่อคนที่ตอบยินดีก็ไปเซคชั่น2คนที่ตอบไม่ยินดีก็มาสปิดฟอร์มนะครับโอเคคราวนี้เมื่อกี้มีเพื่อนถามว่าตัวเรนจ์ของอายุตรงนี้เนี่ยมีผลหรือเปล่าใช่ปะ่ะจริงๆต้องบอกว่าตัวเรนจ์อายุตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบรีฟลูกค้าถ้าเกิดวันนี้ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าเราบอกว่าเอาคนที่มีอายุ18 2 5ปดยีิ้าีเท่านั้นอายุมากกว่านี้เราไม่เอาละเราจะต้องย้ายอายุไปอยู่ในสกรีนนิ่งเควสชั่นเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งเรออนจ ถ้าเกิดเขาอายุ1 8บแถึงยีก็ผ่านเข้าไปตอบได้ถ้าเกิดอายุไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ก็คือต้อง terminate จบไปเลยนะครับไปจบเซอร์เวอออนไลน์ได้เลยไม่ต้องถามต่อละใช่จริงๆแล้วบีฟของเราหรือว่า questionnaire เนี่ยออกแบบตามลูกค้ากําหนดหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถกําหนดเป็นแบบนี้ได้ด้วยคอยตั้งคําถามข้อใหม่อายุนะครับถ้าเกิดเราคลิกที่ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเป็น short answer ตรงนี้ได้ คำถามข้อนี้คือให้ลูกค้าเนี่ยใส่อายุจริงมาเลยเป็นตัวเลขเลยนะครับเราสามารถกําหนดตรงนี้ได้ด้วยว่าถอนลบตรงนี้ก่กอนเนาะมาลองดูวิธีการใส่ validation อายุนะให้ใส่มาเป็นจํานวนปีนะครับพอคลิกตรงนี้ก่อนแล้ว add description โปรดใส่เลขจํานวนเต็มแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เป็น response validation response validation ตรงนี้เราสามารถกำหนดได้ว่า คำตอบของคําถามข้อนี้เนี่ยให้มันเป็นตัวเลขเท่านั้นก็คือเซตตรงนี้เป็น number greater than ใช่ไหมครับ greater than เลข0แบบเนี้หรือว่าจะใส่เป็น between ก็ได้นะครับมันจะมี between อยู่ก็คืออายุคนเนี่ยเซตว่าต้องอยู่ระหว่าง15จนถึง99ถ้าเกิดเขาใส่ผิดใช่ไหมครับเราสามารถใส่ตัว custom e r r o r ได้โอดใส่อายุระหว่าง สิบห้าถึงเก้าสิบเก้าปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นตัว custom message เวลาที่เขาใส่ข้อมูลผิดมาลองดูตัวอย่างด้วยกันนะครับผมกดที่ปุ่ม preview อีกครั้งหนึ่งยินดีเรา next มานะครับแล้วก็เลือกแบรนด์ที่เรารู้จักอายุตรงนี้เนี่ยมาลองดู custom message นะครับสมมุติเราใส่อายุผิดนะเราใส่เป็น9999 เราใส่เลข9เกินไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเรากดปุ่มเนี่ยอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้นมาว่าโปรไซอยู่ระหว่าง15-99ถ้าเกิดเราใส่อยู่ที่31ปีแล้วกดสัมมิตรวนนี้ก็ถือว่าสอบผ่านละนะครับตอนนี้ questionnaire เรามันฟัง c t i น n a ลได้ละนะครับผมดังนั้นตอนนี้ทุกคนเข้าใจวิธีการสร้าง flow เบื้องต้นละอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็น routing นะทอยอาบีกครั้งหนึ่งเป็นตัว skipping logic อนะไรเงี้ยถ้าเกิดทุกคนจะมีการ skipping ก็คือเราต้องสร้างตัว section ใหม่ขึ้นมาก่อนถึงจะทำแบบนี้ได้นะครับ โอเคคราวนี้มาลองใส่ตัว custom message เพื่อขอบคุณลูกค้าของเราที่เขาช่วยตอบแบบสอบถามให้เราเอาม,ามาคลิกที่ตัวไอคอนตรงนี้ครับ setting อันเช็คตรงนี้ให้หมดเลยนะครับอันนี้ทอยเป็น G สูตรก็คือมันจะ restrict สำหรับเพื่อนทอยที่ใช้ data log g e y email เหมือนกันเท่านั้นอันเช็คตรงนี้ไปเลยเนาะไม่ต้องเช็คนะครับแล้วก็คลิกที่ตัว presentation หน้า general ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเช็คอะไรเลยนะครับผมแล้เช็คที่ presentation อันเช็คตรงนี้นะครับ เราสามารถเพิ่มตัว progress มาได้ด้วยก็คือลูกค้าเนี่ยจะรู้ว่าตอนนี้เขาตอบถึงหน้าไหนแล้วแล้วเ,เขาตอบมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วแนะนำไว้ให้ใส่ตัว progress bar ไว้ด้วยคนจะรู้สึกว่าทำไปแล้วมันมีความก้าวหน้านิดน,นึงเนาะมันใกล้จบแล้วอะไรเงี้ย confirmation message ตรงนี้คือคำขอบคุณหลังจากที่เขากด submit ปุ๊บมันจะโชว์ข้อความนี้ขึ้นมาก็พิมพ์ข้อความขอบคุณที่ร่วมออกแบบสอบถามกับเรานะคะแล้วกดปุ่ม save ลองดูอีกครั้งเดียวสั้นๆทอยพรีวิวให้ดูนะครับไปที่ยินดี next สังเกตรตรงนี้จะมีตัว progress bar โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นไหม progress bar หน้าหนึ่งถึงหน้าสามอันนี้ลูกค้าก็จะรู้สึกอ๋อมันแก้จบแล้วอีกแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ก็จะรีบทำให้เรานะ next นะครับใช่อายุเท่านี้แล้วก็อายุ21ปี submit นี่ก็คือตัว c u สตอม Thank you message ที่เมื่อกี้เราเขียนขึ้นมา Soft drink survey นะครับผมตอนนี้ทุกคนจะสามารถสร้างตัว survey ง่ายๆของตัวเองไปละรวมถึงการทำ s k i p p i n g logic นะครับทอยย้ำอีกครั้งหนึ่ง survey เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะครับเราจะเป็น multiple choice checkbox short answer กับพาราก r ร p นนี่คือ open end นะครับมาลองดูแบบสอบถามข้อสุดท้ายนะแล้วเราจบ Part นี้แล้วนะครับข้อทอยมาเพิ่มข้อ Q2 แล้วกันทอยกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มข้อ q2 อันนี้เป็น agreement rating คุณเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ว่าฉันคิดว่าน้ำอัดลมไม่ดีต่อร่างกายอันนี้อาจจะดูหลีกงน,งนึงเนาะเพราะมันแบบค่อนข้างชัดเนาะน้ำมัดลมไม่ดีต่อร่างกาย แต่คราวนี้เราจะทําเป็นไลค์เคิร์ดสเกลก็คือเป็นสเกล1-5 1คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง5คือเห็นด้วยอย่างยิ่งเราแค่คลิกที่ตรงนี้นะครับมัลติ l พ c ชอยแล้วเราเปลี่ยนเป็นตัวลีเ a ียสเกลสเกลทอยแนะนําว่าใช้เป็นเลขคีรับผมก็คือ1 2 3 4 5เลข1ตรงนี้ก็คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง5คือเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ หลายที่เลยที่ทอยเห็นใช้บางทีนะเราใช้เป็นสเกลเลขคู่เช่นแบบ1 2 3 4 1ส3 4ี่าพอมันไม่ใช่เลขคี่เนี่ยมันจะไม่มีค่ากลางปกติเลข3เนี่ยมันจะเป็นคำว่านิวทรัลก็คือประมาณว่าฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้เห็นไม่เห็นด้วยนะฉันอยู่กลางกลางอะไรเงี้ยนะครับการใช้สเกลเลขคี่คือมันจะมีเลข3อยู่ตรงกลางที่คนแบบว่าไม่เห็นที่แบบว่าอยู่เฉยๆกลางๆรู้สึกกลางๆก,กับข้อความเนี้ยเขาสามารถเลือกตอบได้นะครับคราวนี้ คนไทยเนี่ยทอแนนอนาว่าใช้แค่5สเกลก็พอแล้วมันจะมีบางคนเนี่ยชอบใช้เป็น7สเกลก็คือเรียนแบบเมืองนอกมาทอยบอกเลยว่า7สเกลอ่ะในงาน Market Research ของจริงที่เป็น Professional ทํากันนะเราไม่ค่อยใช้7สเกลเท่าไหร่เราจะใช้แค่5สเกลเพราะว่า5สเกลเหมาะกับคนไทยมากกว่านะครับคราวนี้มาลองดูตัวอย่างของ Likert scale ครับผมยินดีนะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัว Like เคิร์ เหนนะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ครับผมฉันคิดว่าน้ำมันลมไม่ดีต่อร่างกายก็สามารถตอบได้นะครับโอเคเลขสามที่บอกไปก็คือตัวมิสเกลตรงกลางไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เห็นด้วยเหมือนกันนะเฉยๆกับข้อความนี้ก็สามารถตอบได้โอเคครับแลวนี่ก็คือการสร้างแบบสอบถามเบื้องต้นวิธีการแชร์แบบสอบถามก็ง่ายมากครับทุกคนสามารถคลิกที่ปุ่มเซนตตรงนี้นะครับผม แล้วก็การแชร์แบบสอบถามเนี่ยจะแชร์ได้3วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือส่งอีเมลไปหาลูกค้าของเราถ้าเกิดเรามีอีเมลก็คือส่งเมลหาคน,คนนั้นได้เลยนะครับหรือว่าทุกคนจะแชร์เป็นลิงก์ก็ได้กดที่ปุ่มช็อตลิงก์ตรงนี้ครับแล้วก็ Copy ไปแปะใส่ตัวเบราว์เซอร์มันก็จะพามาที่ตัวลิงก์ตรงนี้ละอันนี้เอาไปแปะบน Facebook ก็ได้แต่อย่างที่บอกไป c ฟ b o o k มันจะเป็น convenient sampling นะครับ หรือว่าถ้าเกิดเรากดที่ปุ่มตรงนี้ครับ Embedded ตัวเนี้ย Embed ตัวนี้ก็คือมันสามารถเอาโค้ด Hyper Text Markup Language หรือว่า HTML เนี้ยไปแปะอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้ถ้าเกิดเรามีเว็บไซต์ของตัวเองก็แค่แก Copy โค้ดนี้ไปแปะ Embed อยู่บนเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาคนเข้าเว็บไซต์เราเขาก็สะมาตอบ s u r v e y ได้ง่ายๆเลยโอเคเนาะและนี่คือวิธีการแชร์ s u r v e y เบื้องต้นครับผมว่า,วาตอนนี้ทุกคนจะเห็นภาพล้นะครับเทว่าที่สําคัญที่สุดของวันนี้คือ แบบสอบถามทุกคนควรจะมีตัวสคริปปิ้งโลจิกอยู่ข้างหน้าก็คือตัวสกรีนนิ่งเราสามารถดึงโปรไฟล์มาใส่ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าโปรไฟล์เนี่ยต้องตอบโจทย์งานวิจัยที่เราทําให้กับลูกค้าของเราเนะก็คือมันจะอยู่ในตัวรีเสิร์ชบีฟเวลาเราทำโปรโพสัลให้ลูกค้าต้องดูตรงนี้ดีๆเลยถ้าเราทําผิดเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่อยากทํางานกับเราแล้วก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเหมือนนาด่านแรกเลยที่จะมัวร์ว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยมราจะมาถูกต้อง คราวนี้ข้อดีของตัวเซเวของ Google ครับผมถ้าเกิดทุกคนเอามาคลิกที่ปุ่ม Respond ตรงนี้นะครับ Respond ตรงนี้เนี่ยก็คือตอนนี้มีคนตอบแล้ว3คนก็ที่เมื่อกี้ทอยทำเข้าไปใช่ไหม Respond ตรงนี้ครับ Google Form เนี่ยมันก็จะมีตัวชาร์ตให้เราเป็นแบบอิ t เทอร์แอคด้วยเอาม,อมาคลิกดูได้นะครับผมประมาณนี้โอเคเนาะนะครับ ถ้าเกิดวันนี้เราว่าเราปิดเซเว่แล้วเซเว์ survey ตัวนี้เราไม่อยากจะให้มีคนมาทําต่อละทุกคนก็แค่กดที่ปุ่มตรงนี้ครับ accepting response เนี่ย uncheck มันอันนี้ก็คือ no not accepting response ละคือตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้เราเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับขึ้นมาว่าเซเว์เนี้มันถูกปิดไปแล้วเห็นนะเป็นภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนได้ตัวเซเว์ตัวนี้เนี่ย no longer accepting response ก็คือปิดไปแล้วนะครับสามารถ uncheck ตรงนี้ได้ คราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะ้ X p o r t ผลไปใช้ใน Google Sheets ครับทุกคนแค่เอามาคลิกที่ Create Spreadsheet ตัวนี้ครับตัว Google Form เนี่ยมันก็จะสร้างเป็นตัวชีตใหม่ขึ้นมากดปุ่ม Create ได้เลยนะครับพอเรากดปุ่ม Create ปุ๊บมันก็จะ populate ตัวคำตอบที่คนตอบมาเนี้ยมาใส่ใน Google s h e e t ให้เราแล้วเราก็มาวิเคราะห์ต่อได้นั่นเองโอเคและนี่ก็คือเบื้องต้นตอนนี้ทุกคนทำ Google Sheets เร็แล้ว ไม่ใช่ Google f o r m จนแล้วทอยขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมครับทุกคนขออยูไม่เกิน15นาทีสัญญาไม่เกิน15นาทีเราจะเข้ามาทำ o g l e s h e e t กันละนะครับ g o Google s h e ี้เนี่ยทอยเตรียมไว้ละก็จะง่ายหน่อยทอยมีเขียนสูตรไว้ละแล้วก็จะมีการบ้านทุกคนมาลองทำเองด้วยสามารถส่งมาให้ทอยเช็คได้โอเคไหมคราวนี้ทอยขออนุญาตนะครับผมเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ของเรานะถ้าเกิดทุกคนเข้าไปที่ตัว ทุกคนน่าจะยังมีลิงก์อยู่เนาะนะครับถ้าใครไม่มีลิงก์ก็พิมพ์ว่า s t t p แบบนี้นะครับแล้วก็ bit.ly ใช่ไหม mr google แบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องส่งไปในตัวคอมเมนตอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวไฟล์นะครับผมไฟล์ที่อยากให้ทุกคนดูก็คือจะเป็นตัว example data example data ครับทุกคนมาทำพร้อมกันเลยนะทำตามพร้อมกันนะครับเปิดตัว example data ขึ้นมานครับผม คอยไม่เกินสิบห้านาทีนะครับทุกคนไม่เกินสิบห้านาทีอันนี้มันจะหน้าตาเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อตกี้เลยนะครับสมมติว่านี้เราทําตัว Google Form เสร็จแล้นะครับผมอันนี้เป็นคําถามข้อใหม่ของทอยแล้วกันทอยถามมาประมาณหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดมีประมาณเจดข้อนะครับคราวนี้มีคนตอบมาทั้งหมดสิบคน เรามีคนตอบเซเวมาทั้งหมด10คนตรงนี้นะครับโอเคเนาะทอจะสอนทุกคนครับผมคลีนข้อมูลอย่างเทพเลยด้วย Google s h ิ e ชีก็หผมใช้เวลาแค่1้5นาทีเท่านั้นแล้วทุกคนก็จบวันนี้ <Okay. S 1> เลยนะครับโ <c oughs> อเค okay. เปิดขึ้นมาแล้วเนาะมีใครติดตรงไหนไหมครับคร <c oughs> าวนี้เวลาเราเปิดตัวชีดนี้ขึ้นมาวิธีการดูเบื้องต้นครับทุกคนดูตรงนี้ก่อนก็คือ แถวแต่ละแถวตรงนี้เนี่ยแถวแต่ละแถวนะครับเราเรียกว่าเป็นแถวแต่ละแถวเราเรียกว่าเป็นคอน s u m e r แต่ละคนก็คือไม่ใช่คอน s u m e r ต้องใช้คำว่า respondent respondent คือผู้ตอบแบบสอบถามคนที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเรื่อยๆเซเว่ตัวนี้ทอยเก็บมาหมด10บคนอันนี้เป็น data ทอยเมคขึ้นมานะครับคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ยคือคำถามแต่ละข้ออันนี้จะเป็นข้อ Q หนึ่ง gender คุณเป็นเพศอ,อะไรอันนี้ถามเรื่องอายุนะครับสังเกตดูก็จะมีสิ2แปดยี่บสี่สามสี่ คัสเซตครับผมเวลาเราทำ market research ลูกค้าคัสเซตย่อมาจากคำว่า customer satisfaction ปกติเวลาเราทำ satisfaction เนี่ยมันจะเป็น10สเกลก็คือเซลเป็นถึง1 0ถ้าเกิด0-10ก็จะเป็น11สเกลนะเพราะมันมีเลข0ด้วยนะครับ10คือพอใจมากที่สุดเลย3คือพอใจค่อนข้างน้อยละพอเขาตอบว่า10แบบนี้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเนี้ยอันนี้เป็นร้านอาหารแล้วกันสมมติว่าในนี้เราทำ survey ร้านอาหารมาสำหรับลูกค้าตอบว่าพอใจมากเลย10 เราถามต่อเป็น open end ครับผม open end อันนี้ก็คือทำไมเขาถึงจริงๆไม่ใช่ open end อันนี้เป็น multiple answer นะนะครับ multiple answer คือ why like เมื่อกี้ทอยอาจจะข้ามมันิดนึงครับผมทอยขออนี toy ่ยเปิด survey เมื่อกี้ให้ดูอีกรอบนึงทุก่าลองดู survey ตัวนี้นะครับทอยขอทำให้ดูอีกรอบนึงนะเมื่อะะกี้ปิดไปแล้วขอเปิดก่อน เปิดสุอย์ครั้งหนึ่งนะครับมาลองทำสนี้อีกรอบหนึ่งนะทอยทำอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับทอยคลิกที่ปุ่มยินดีใช่ไหมสังเกตข้อนี้นะครับข้อนี้คือ multiple answer ใช่ไทอยคลิกหมดเลยนะครับเพศหญิงบ้างสามิบกด Submit อันนี้มาลองดูผลลัพธ์นะครับทอยเปิดตัว s p a e s h e e t ขึ้นมาอันนี้ทุกคนดูเฉยนะนี้ไม่เกี่ยวนะครับพอเราเปิดตัว กู e กิล e ีขึ้นมาในะนาะอยขอเนี้ยซูมเข้ามาให้ดูใกล้ๆสังเกตดูคำถามข้อที่ Q1 ครับผม Q1 เมื่อกี้เราถามเป็น Multiple Answer คือคนสามารถตอบได้หลายคำตอบใช่ไหมครับสังเกตดูบนหน้าจอตอนนี้ครับว่า Google Sheet เนี่ยมันเก็บข้อมูลให้เราเป็นยังไงใช่ปะสังเกตว่าคำถามข้อนี้คำตอบแต่ละข้อจะถูกสปิดด้วยตัวคอมมาเพราะมันเป็น Multiple Answer ก็จะเป็นแฟนตาโค้กอาร์ซีโคลา แฟนตาคอมม่าโค้กคอมม่าเป๊บซี่คอมม่าเอสโคลาคอมม่าซีโคลามันเก็บคำตอบทุกคนเนี่ยไว้อยู่ในคอลัมน์เดียวเลยใช่ปะสปิวด้วยตัวคอมม่าซึ่งอันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ดีเท่าไหร่ที่เราจะมาวิเคราะห์ต่อได้ปกติก็คือเราต้องมีการสปิคคอลัมน์เหมือนแยกแฟนตาอยู่ในคอลัมน์หนึ่งเอสโคลาอยู่ในคอลัมน์หนึ่งอาร์ซีโคลาอยู่ในคอลัมน์หนึ่งนะครับคราวนี้วิธีการทำมันก็ไม่ยากพอมทำให้ดูนะปิดตรงนี้ก่อนแล้ว่อยกลับไปที่ตัว กู e กิลซีของเรานะครับก็คือคอลัมน์ e ตอนนี้ w y l i k e เมื่อเียกทำไมคุณถึงบอกว่าคุณชอบมากินที่ร้านอาหารของเราใช่ไหมครับข้อนี้ a s s u ว่าเป็น multiple answer มี choice เขาเลือก4ข้อก็คือรสชาติราคา location แล้วก็บริการสังเกตว่าคำตอบจะถูก s ิ e ด้วยตัวคํามาเพราะว่า toy maker ต a ้ a ข้อนี้ขึ้นมาเนาะ Speed, s ิ e ด้วยตัวคํามาถัดไปคอลัมน์ f อันนี้คือ purchase ภาษา research เราเรียกว่าเป็น purchase intention ปกติเราจะถามลูกค้าต่อว่า คุณมีนนวโน้มจะกลับมากินข้าวที่ร้านเรามากหรือน้อยเพียงใดนะครับค้ดหนึ่งก็คือวิวช a l l ี่นอตคัม a g เกนก็คือฉันจะไม่กลับมาอย่างแน่นอนประมาณว่าวันนั้นเนี่ยบริการไม่ดีเลยฉันไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วนะครับโค้ด5เนี่ยแปลว่าวิวชัว l ี่คัม a g เกนก็คือวิวเดฟนิเนะียร์คัมมาเกนอะไรเงี้ยฉันจะกลับมากินอย่างแน่นอน1คือไม่กลับมาแน่นอนเนาะ5คือกลับมาแน่นอนภาษาเสิร์ชเ,เราเรียกว่าเป็นเพอร์เซสอินเทนชันยิ่งสูงยิ่งดีนะครับ แล้วก็ข้อ p ป๊อปูล่าเลยของมาร์เก็ตดิเซย์ก็ผมเวลาทำแบรนดิ้งเราเรียกว่าคอลัมน์จีกผม NPS score นะ Recommendation นั่นเองสิบคือฉันจะแนะนำแบรนด์นี้ให้เพื่อนฉันหรือว่าครอบครัวฉันใช้ต่ออย่างแน่นอนหนึ่งหรือสองคือฉันไม่อยากจะแนะนำแบรนด์นี้ให้กับลูกค้าหรือว่าเพื่อนครอบครัวฉันใช้ต่ออย่างแน่นอนยิ่งสูงยิ่งดีับผมยิ่งเข้าใกล้สิแปลว่าลูกค้าอยากจะ Recommend มากขึ้นข้อคอลัมน์จเนี้ย ในแง่ Market r e s e a เ c h เนี่ยเราใช้คอลัมน์ G ในการ Estimate Market Share ได้ด้วยนะครับคอลัมน์ G เราสามารถคำนวณขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า NP Score s หรือว่า Net Promoter Score ได้ซึ่งผลวิจัยเขาบอกว่า NP Score s เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ Market Share ของจริงนะครับ OE น,นี้ย่อมาจากคำว่า o p e n e n d ครับผมก็คือทำไมวันนี้คุณอาจจะแบบเรา,าจะถามว่าคุณมีข้อแนะนำเสนอแนะอื่นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พิมพ์ม,มาอันนี้คือสิ่งที่คนพิมพ์ขึ้นมามั่วๆได้เลยนะครับ เขาจะพิมอะไรมาก็ได้อาจจะเป็นประโยคที่ยาวกว่านี้ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทอยโชว์เป็นแบบข้อความสั้นๆน,นะครับเวลาเราทำมาเก็ตรีเซิร์ชบางทีเราอาจจะมีการบันทึกตัววันที่ไว้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยเขาตอบแบบสอบถามให้เราวันไหนนะครับวันที่สี่เดือนสี่ปีสอง0ันยี่สิบนะครับฟอร์แมตมันจะเป็น year month แล้วก็ day year สี่จิต i t month สองดิจิแล้วก็ day สองดิ g บางเซอร์เวย์แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถเก็บโลเคชันได้ด้วยทุกวันนี้มันเก็บได้หมดลวเพราะว่าเรื่องของ เซนเซอร์ s s ensor, นู่นนี่นั่น i a อ d r แ s s เนีสยมันสามารถแทร็กกลับไปที่โลเคชันได้สามารถบอกได้ว่าลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ที่ลอนดอนลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ที่กรุงเทพลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ที่วอชิงตันหรือว่าชิคาโกโอเคพอเราได้ d a ต a มาปุ๊บครับสเต็ปที่หนึ่งคือทอยอยากสอนทุกคนให้ค l e a n Data ก่อนมาลองดูวิธีการค l ี a เ Data เร็วๆสังเกตตรงนี้ก่อนเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของไวสเป e ใช่ไหมครับผมไวสเป e ข้างหน้าไวสเป e ตรงกลางตรงนี้ก็ได้ หรือว่าข้อความที่ลูกค้าต่อมาเองโอเ n นเอเนี่ยก็จะมีตัวไวสเปซอยู่วิธีการลบไวสเปซเนี่ยถ้าเกิดเป็นโคดดิ้งหรือว่าใช้โค้ดแบบเก่าของผมเราใช้ฟังนที่ชื่อว่า Trim แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ข้อดีของตัว g o o เกิลนยผมสามารถใช้เป็น Array Formula ได้สมมติเราอยากจะ Trim เซลล์ C 2จนถึงเซลล์ C 1 2ก็ล่างมาแบบนี้นะแล้วก็วงเล็บปิดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ กดปุ่ม Control Enter Control Shift แล้วก็ Enter ในคีย์บอร์ดพร้อมกันมันจะขึ้นมาเป็น Array Formula ข้อไปอยู่แล้วกด Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสูตรที่เราเรียกว่า Array Formula เห็นนะทอยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทอยพิยมพ์ให้ดูใหม่เลยเพื่อความชัวเท่ากับใช่ไหมครับปุ๊บเราพริมพ์ว่า Trim ใช้ในการลบ White Space เราเลือกเซลล์ C สถึง C สิบสวงเล็บปิด เสร็จปุ๊บกดปุ่มในคีย์บอร์ดพร้อมกัน Control Shift Enter เราเลือกเป็น Array Formula แล้วคลอ Enter อีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้คำตอบเลยน,นี่คือการ trim ละ white space หายไปหมดแล้วนะครับ white space ที่มันลบเนี่ยมันจะลบ white space ข้างหน้าตรงนี้นะครับลบ white space ข้างหลังนะครับแล้วก็ลบ white space ตรงกลางด้วยตรงกลางเนี่ยเวลามันลบ white space คือมันจะเก็บไว้แค่1 space เท่านั้นระหว่างคำอย่างลูกค้าคนที่6ตรงนี้25่สามแล้วก็มี space เยอะเลยใช่ไหมครับ ลูกค้าคนที่6ตรงนี้เนี่ยมันจะถูกลบสเปซตรงกลางให้เหลืออยู่แค่หนึ่งสเปซเท่านั้นแต่วันนี้เนี่ยทอจะไม่สอนเขียนสูตรเพราะว่าเขียนสูตรแบบนี้มันยุ่งยากใน g l e s h e e t เนี่ยมีเทคนิคหนึ่งที่ใช้ง่ายมากเลยก็คือการลบไว้สเปซโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยเอามามาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม Shift ค้างไว้เลือก Data ของเราตรงนี้ไปที่แท็บ Data ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ Remove ไว้สเปซส,สังเกตดูนะตรงนี้มีไว้สเปซเยอะไปหมดเลยใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็มี white space อยู่ตรงนี้ก็มี white space เดนหนึ่งเราเลือก data ทั้งหมดครับกดปุ่ม ctrl a ในคีย์บอร์ดเพื่อเลือก data แล้วไปที่ data ตรงนี้ trim white space กดคลิกเดียวครับทุกอย่างก็เสร็จเลยสังเกต white space หายไปหมดละ white space หายไปหมดละตอนนี้ทุกคนสามารถลบ white space โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยครับไปที่ไหนครับไปที่ data แล้วกดไปที่ trim white space จบง่ายมาก และนี่คือการคลีนแบบที่1ครับผมลบไว้สเปซมาลองดูวิธีการจัดการข้อมูลแบบที่2บ้างข้อ2ที่เราต้องมองหาก,ก็คือมองหาดูพิเคตลูกค้าบางคนต่อเซเวให้เราซ้ำมาสองรอบก็ไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันเลสเซว่าเขาต่อให้เราซ้ำมาสองรอบตอนนี้มันมีเลคคอร์ทที่มันดูพิเค e กันอยู่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูตรงนี้ครับเห็นไหมลูกค้าสองเลคคอร์นี้เป็นไงครับข้อมูลเหมือนกันหมดเลยนะข้อมูลเหมือนกันหมดเลยนะครับ ลองนึกภพถ้าเกิดวนันนี้เราเกี่มาเป็นพันคนแบบนี้เราอาจจะมองไม่ออกหรอกแต่ว่าใน Google Form Google s e e ตัวนี้ก็จะมีวิธีการลบดูพิเคตง่ายมากเอามาสมาคลิกที่ data ของเราตรงไหนก็ได้ครับกดปุ่ม c t r l A ในคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บไปที่ data เหมือนเดิมเลยแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตรงนี้ครับ Remove Duplicate แถวที่หนึ่งของข้อมูลเราอะแถวที่หนึ่งเป็นชื่ออลัมน์ใช่มครัให้เราเอส์มาคลิกที่ปุ่ม data has header row ด้วยก็คือแถวที่1เป็นชื่อคอลัมน์เสร็จปุ๊บเราก็คลิก remove duplicate ได้เลยครับมันก็จะบอกว่า1 duplicate row เนี่ยถูกฟาวแล้วก็ลบทิ้งไปละถูกค้นหาเจอแล้วก็ลบทิ้งไปละตอนนี้เนี่ยข้อมูลของเรามีแค่10 unique row ก็คือ10คนตอนเนี้ยข้อมูลไม่ซ้ำกันละเป็น10คนที่ไม่ซ้ำกันละนะครับคลิกโอเคก็จบละและนี่คือ2วิธีรับผมที่เราใช้ในการคลีนข้อมูลเร็วๆนะครับลบตัว white space แล้วก็ จัดการเรื่องของ Duplicate Data ง่ายไหมดูอีกครั้งนะครับไปที่ Data ตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยคราวนี้มาลองดูวิธีการคลีนแบบที่สามครับผมการคลีนแบบที่สามก็คือคอลัมน์ตัวนี้ครับผมคอลัมน์เเนี่ยสิ่งที่เราจะทำบ่อยๆก็คือเราจะ split อลั u m n สังเกตว่าตอนนี้มันมีคำว่า City อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคำว่า s t a t e ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราอยากจะได้แค่ชื่อเมืองหรือว่าชื่อ City Sta t e เท่านั้นแต่เราไม่อยากจะได้คำว่า City เราไม่อยากจะได้คำว่า s t a t e เราสามารถลบคำนี้ได้ง่ายๆเลยครับผมอย่างแรกก็คือสเต็ปที่หนึ่งเราจะสปิทเอาชื่อ City เนี่ยมาอยู่อีกคอลัมน์หนึ่งก่อนแล้วเราก็ลบคอลัมน์ซิตี้สเตททิ้งมาลองดูตัวอย่างวิธีการทำงครับผมทอยมาที่คอลัมน์ J แล้วก็เลือกเซล J สองถึง J 1 1ไปที่ Data เหมือนเดิมเลยนะครับผมคลิกที่ Data แล้วก็เลือกมาที่ s p l i t Text to Column พอเราเลือก s p l i t t e x t to c o คอล n แล้วเนี่ยคลิกตรงนี้นะครับ เราจะแยกคอลัมน์นี้ด้วยตัว Space สังเกตนะถ้าเกิดทอยคลิก Space ตรงนี้ก็จบเลยมันสปิสสองคอลัมน์ออกจากกันครับโดยที่ทุกคนไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับกดปุ่ม control z ในคีย์บอร์ดเพื่ออันดูได้ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งับผมทำไงครับลากครองมาตรงนี้ใช่ป่ะไปที่ Data แล้วก็เลือกสปิ t เทคทูคอลัมน์เลือก s e p a r a t o r ตรงนี้เป็นตัว Space ก็จบเลยนะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าเกิดทุกคนอยากจะเขียนสูตรเองับผมเราใช้คาว่าสปิสเทคเท่ากับสปิส เลือกคอลัมน์นี้นะครับคอมมาแล้วก็ตามด้วยตัว white space หนึ่ง white space, ctrl shift enter เราก็จะได้คำตอบเดียวกันเลยแต่แทนที่เราจะมานั่งเขียนสูตร array แบบนี้เนี่ยเราสามารถทำไงครับกนไปที่ทอยนะไปดูรอบที่สามแล้วนะ data, s pick two c o l u m n เลือกเป็นตัว space ก็จบเลย,ย copy คอลัมน์นี้นะครับกลับมาใส่ที่คอลัมน์ J แล้วก็ลบคอลัมน์เมื่อกี้ทิ้งไปจบลแล้วและนี่คือการ c ล e a n data geo location ง่ายมากคราวนี้อีกคอลัมน์หนึ่งที่เราต้องกินคอลัมน์สุดท้ายแล้วครับคือคอลัมน์ why like เมื่อกี้คุณบอกว่าทำไมคุณถึงชอบมากินข้าวที่ร้านเราใช่ไหมครับข้อนี้มันเป็น multiple answer คือลูกค้าสามารถตอบได้หลายคำตอบเรามีช้อยให้ลูกค้าเลือกสข้อลูกค้าจะตอบ taste price location ก็ได้ลูกค้าจะตอบ price location service ก็ได้ แต่ละคําตอบมันเป็น Multiple เนาะมันจะถูกส p ป็ดด้วยตัวคอมมาคราวนี้เนี่ยวิธีการนะครับผมอันนี้ทุกคนสนโนไปเลยนะคอลัมน์ที่เป็น Multiple Answer ซอรแบบนี้เนี่ยทุกคนต้องแยกคอลัมน์ใหม่ออกมาก็คือเราจะเอาคําตอบตรงนี้มาสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ตรงนี้นะครับทอยพิมพ์ไว้ก่อนเทสต์ไซส์โลเคชันแล้วก็ Service ถ้าเกิดลูกค้ามีการตอบคําว่าเทสอยู่ในคอลัมน์ e เนี่ย ให้เราใส่ตรงนี้เป็นคำเป็นตัวเลขหนึ่งโอเคปะ่ะถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เลือกเทสมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์โอเคไหมครับยกตัวอย่างเช่นโลเคชันตรงเนี้ยสำหรับล,ลูกค้าคนที่สองเนี่ยเทสจะเป็นศูนย์ไพจะเป็นศูนย์โลเคชันจะเป็นหนึ่งเซอร์วิสจะเป็นศูนย์แบบนี้เพราะว่าเขาตอบมาแค่โลเคชันแค่ข้อเดียวตรงนี้นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์คราวนี้วิธีทําง่ายมากครับผมเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า regular expression อันนี้อาจจะดู a d v a า c e d นิดนึงเนาะ ทุกคนลองดูตามทอยนะครับเราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า r e g x match แบบนี้ re r e g x ย่อมาจากคำว่า regular expression ใช้ในการ search หา pattern ในคอลัมน์ที่เราต้องการแล้วก็ match แบบนี้นะครับเปิดวงเล็บตรง search หา e 2ถึง e 1 1เเลยนะครับ comma search หาคำว่า เทสแบบนี้โอเคไหมตรงเข้ามาเสิร์ชหา e สองหรือ e 1 1ครับแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าเทสนะครับผมวิธีการกดปุ่ม control shift enter ในคีย์บอร์ด point enter หนึ่งครั้งครับทุกคนก็จะได้มาเป็น true กับ false true คืออะไรถ้าเกิดลูกค้ามีตการตอบคำว่าเทสมาด้วยเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นคำว่า true ขออนุญ,ญาตหายตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันเราจะได้ดูง่ายๆคลิกขวานะครับแล้วก็หายขอร์ เห็นว่ามีคำว่า test ตรงนี้เป็นคําว่า true ถ้าไม่มี test มาตรงนี้จะขึ้นมาเป็น false ถ้ามีคําว่า test ตรงนี้จะขึ้นมาเป็นคําว่า true ให้ดูสูอีกรอบหนึ่งอันนี้คือ r e g x match มาลองดู price บ้างรอพิมเหมือนเดิมเลยนาะ r e g x ย่อมาจากคำว่า regular expression match แบบนี้นะครับสงเข้าไปเสิร์ชหา column e เสิร์ชหาคําว่า price ถ้าเกิดเจอ price ให้ return เป็นคําว่า true ไม่เจอเป็นคําว่า false เห็นนะถ้าเกิดลูกค้าตอบ price มาตรงนี้จะขึ้นมาเป็น true ละและนี่คือการสร้างคอลัมน์ใหม่ครับผมเพื่อ b เบ information จากคอลัมน์ e เนาะแต่ว่าเราแตกมาเป็น4คอลัมน์ taste price location แล้วก็ service คราวนี้วิธีการก็คือเราสามารถ refer ไปที่ row 1นได้ครับผมที่เมื่อกี้เพื่อนถามมาทำได้ครับลองดูันนี้นะครับผม คราวนี้ไม่คิถาวว่าทอยอยากจะให้มันเป็น1กับศูนย์มากกว่าใช่ไหมทูกับฟอลเนี่ยมันค่อนข้างยาวนิดนึงมันดูยากทอยชอบเป็น1กับ0ูนย์มากกว่า1คือมีตอบข้อนั้นมาศูนย์คือไม่ได้ตอบนะครับทำแบบนี้นะครับเราจะใช้ r รก x ก่อนเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเราก็เลือกคอลัมน์ e นะครับเพื่อนบอกว่ารีเฟอร์ไปที่ k1 ได้ไหมทําได้ k1 แบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะกด c t r l Shift Enter ครับผมเราจะ r ร p อันนี้ก่อนเราจะใช้ฟังก์ชันว่า if แบบนี้ ถ้าเกิดเงื่อนไขนี้เป็นจริงครับให้มันโชว์เป็นเลข1ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงให้โชว์เป็นเลข0ูนย์แบบนี้ก็คือเราเขียนฟังก์ชัน if มา wrap คอลัมน์นี้อีกครั้งหนึ่งโอเคปะ่ะถ้าเกิดมันตอบคาว่า test มาให้ขึ้นเป็นเลข1ถ้าไม่มี test ให้โชว์เป็นเลข0น refer ไปที่เซลล์ k1 ตัวนี้นะครับทอยล็อกเซลล์ k1 ไว้ด้วยล็อกที่โลที่1 c o n t r l shift enter แล้วกด ทอยขอนี้ล็อกคอลัมน์ E ตรงนี้ด้ยเนาะกดปุ่ม F4 ในคีย์บอร์ด F4 นะครับเพื่อล็อกเซลล์นะครับมันจะมินดอลลาร์ไซา์โผล่ขึ้นมาก็จะกลายเป็นเลขหนึ่ง0ูนย์หนึ 0, ่งูนย์หนึ่งศูนแล้วเห็นไหมสวยงามนะครับหนึ่งแปลว่าอะไรครับหนึ่งคือลูกค้าคนนี้ตอบเคา้าเทสมาศูนย์คือไม่ได้ตอบหนึ่งหนึ่งอันนี้คืออะไรครับแปลว่าลูกค้าตอบเทสมาคราวนี้เราสามารถก๊อปปี้สูตรตรงนี้ครับแล้วก็ลากไปทางขวาสูตรตรงนี้ได้เลยปั๊บจบเลยเห็นไหมง่ายไหมนะ และนี่คือตัวอย่างของการใช้ Google Sheets ผมเพื่อสร้างสีคอลัมน์ใหม่โดยที่เราไม่ต้องเขียนสูตรอะไรเยอะแยะเลยเนาะเราใช้เป็นตัว Array Formula ใช้ RegEx Match ชอยย้ำอีกครั้งหนึ่งการทำแบบนี้เนี่ยเราใช้แค่สองฟังก์ชันฟังก์ชันที่หนึ่งคือ RegEx Match ช้ในการเสิร์ชหาแพทเทิร์น Refer ไว้ที่เซลล์ K 1แล้วเราก็ใช้ตัว If ถ้าเกิดมันออกมาเป็นคำว่า True ให้เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งถ้าไม่มี True ก็ออกมาเป็นเลขศูนย์ f a l s เป็นเลขศูนย์นั่นเอง มาลองดูคอลัมน์เซอร์วิสบ้างคอลัมน์เซอร์วิสก็คือมันจะรีเฟอร์ไปที่เซลล์ N หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้เราคลีนเนต้าเสร็จหมดแล้วครับผมคุณชานนนเมื่อกี้เดี๋ยวทอยกลับมาตอบนะลบๆได้ไหมครับเดี๋ยวผมยังไม่ค่อยเข้าใจคำถามเลยเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะโอเคคราวนี้มาลองดูตัวอย่างตอนนี้เราคลีนเนต้าจบหมดแล้วครับและนี่คือ ข้อมูลที่เราต้องคลีนให้จบก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ข้อมูลอื่นต่อได้ใช่ไ่ะเราลบตัวไวส์สเปซเพราะว่าเวลาเราทําข้อมูลพวกนี้มันมักจะมีไวส์สเปซที่เราไม่ต้องการโผล่มาตลอดเลยเราลบดูพิเคตแล้วเราก็แตกคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่เราต้องการอีกคอลัมน์หนึ่งครับที่ทอยอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองทําก็คือคอลัมน์ที่เป็นวันที่ยกตัวอย่างเช่นเดือนนี้มีคนตอบสเวทให้เรากี่คนละใช่ไหมครับเดือนสี่เดือนห้าเดือน6 เราสามารถดึงมันออกมาง่ายๆเลยครับผมด้วยการใช้ฟังก์ชันชั่วมันนะครับเท่ากับมันใช่ไหมแล้วก็คลิกไปที่คอลัมน์เดทแบบนี้นะครับมันเนี่ยใช้ในการดึงเดทออกมา c o n t r l Shift Enter เราก็จะได้ออกมาละสี่ 4, คือเดือนเอพิวห้าคือเดือนเมแล้วก็หกคือเดือนจูนแบบนี้และนี่คือฟังก์ชันที่เราใช้ในการ Extract ตัวเดือนออกมานั่นเองนะครับโอเควันนี้ทอยใหญ่ทุกคนได้รู้เรื่องของอาร์เรย์ฟอร์มูลาด้วยสังเกตวิธีการเขียนสูตรทอยครั้งหนึ่งนะครับผมสังเกตวิธีการเขียนสูตรเท่ากับอันใช่ไหมแล้วเราก็เลือกทั้งอาร์เรย์แบบนี้เลยนะครับกด shift enter แล้วก,กดคอลให้อีกครั้งหนึ่งทุกคนจะได้คําตอบเลยแทนที่เราจะเขียนสูตรแล้วเราดึงลงมาข้างล่างใช่ไหมเราใช้อาร์เรย์ฟอร์มูลาชีฟก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคพอเราคลีนเดต้าจบปุ๊บ ทุกคนไปดูชีทที่สองตรงนี้ครับทอย,ยกข้อมูลที่เราคลีนจบแล้วเนาะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับทุกคนลองกลับไปดูสูตรได้เนาะคอลัมน์เจทอยก็มีการเขียนสูตรเพิ่มนะครับผมพอเราดึงมันมาปุ๊บเราใช้ฟังก์ชันชื่อว่า c h สชูสเนี่ยเลขหนึ่งคือเป็น January เลข2จะเป็นเดือน Feb เลขสาจะเป็นเดือน March เลขสี่เป็น April ห้าเป็น May หกเป็น June ตามลําดับพอเราใช้คําสั่งมันตัวเนี้ย มันดึงเดืนอนสี่มาใช่ครับสี่ก็จะถูกเปลี่ยนคอนเวิร์ตให้กลายเป็นเอพิลเลยและนี่คือหน้าที่ของซูสครับผมซูสสมันจะเอาตัวเลขมาแมทช์กับแวลูที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคพอเราได้ d a ต้ที่มันคลีนจบแล้วครับตรงนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าแบนเนอร์นะครับผมแบนเนอร์คืออะไรทอยขออนุญาตโชว์รีพอร์ตให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวเราจบกันละตรงนี้ทอยจะมีการบ้านที่คนไปลองทําเองเนาะทอยมีผูกสู่เวลาครับทอยแค่อยากให้ทุกคนลองกลับไปลองเขียนด้วยกันเนองเนาะตรงสีเหลืองตรงนี้นะครับไปลองทําดู คราวนี้เดี๋ยวทอยจะลองเปิดตัวรีพอร์ตให้ดูก่อนอันนี้เป็นหน้าตารีพอร์ตที่ทอยทำให้กับมหาลัยนะครับผมก็คือมัธยโดนที่ทอยเรียนนี่แหละทอยทำส่งอาจารย์ไปอาจารย์ให้เอมเลยนะครับผมก็ไม่ต้องสอบแล้วทอยอันนี้ทอยทำไว้ตอนปี2015นะครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของ s ซอย i n งเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สเปเชีนะครับมาลองดูตัวอย่างรีพอร์ตนิดนึง เวลาเราทาให้ลูกค้าเนี่ยหน้าตารีพอร์ตก็จะประมาณนี้เลยทุกคนลองนึกภาพเซอร์เวตที่เราทาขึ้นมาครับเซอร์เวตที่เราทำขึ้นมามันเป็นแค่สเปซชีสแบบนี้ถูกปะ่ะทุกคนต้องเปลี่ยนสเปซชีสตัวเนี้ยให้กลายเป็นหน้าตารีพอร์ตแบบนี้ให้ได้ครับเราถึงจะได้เงินเดือนเป็นแสนได้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นอินไซต์อินไซต์ที่ฮอยกำลังจะพูดถึงคือหน้าตารีพอร์ตแบบนี้เลยถ้าใครทําได้ใช่ปะ่ะเอาเงินไปได้เลยครับผมเนาะ หน้าแรกเนี่ยปกติมันจะเป็นเรื่องของรีเสิร์ชดีไซน์แล้วก็เมตาดูโรจีว่าเราเก็บข้อมูลมาอย่างไรบ้างอันนี้ทอยเก็บเป็นแบบออนไลน์นะครับผมเป็นคอลเวียนแซมป์ิงเมื่อช่วงเดือนมีนาคมเมื่อ6ปีที่แล้ว5้าปีที่แล้วเลยทายเก็บของทอยเนี่ยจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุ15ถึงสาบเปีนะครับอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เพราะว่าทอยเก็บออนไลน์แล้วก็ดื่มนมถั่วเหลืองใน3มเดือนที่ผ่านมาพาสตรีมันอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยปกติเวลาเรา ทำเซอร์เวยเกี่ยวกับเรื่องแบรนดิ้งอ่ะเราอยากจะได้คนที่กินที่ใช้แคตตาลรีนั้นจริงๆใช่ไหมครับถ้าเกิดทุกคนไม่มีคําถามข้อน,นี้ในะสกรีนนิ่งอ่ะเราจะได้ใครก็ไม่รู้อ่ะที่อาจจะไม่ได้กินนมถั่วเหลืองเลยในชีวิตนี้กูไม่เคยกินนมถั่วเหลืองเลยแต่เข้ามาตอบเซอร์เวยให้เราซึ่งมันไม่เม็กเซนถูกปะถาัดม,มาเราจะเป็นรีเสิร์ชออบเจฟตีฟอันนี้เรามาเอามาจากรีฟลูกค้าเลยลูกค้าอยากจะเข้าใจอะไรบ้างอยากจะเข้าใจเคอร์เรนต์บีฮเวอร์พฤติกรรมตอนนี้คนดื่มนมถัออ่ว ปัจจัยที่ส่งผลให้คนมาชอบหรือว่าซื้อตัวนมถั่วเหลืองนะครับตอนนั้นแบรนดอยทําให้ชั่วฟองฟองก็คือตัวนมถั่วเหลืองตัวใหม่ฟองฟองเมื่อ5ปีที่แล้วที่เขาเพิ่งเริ่มวางขายเลยตอนนี้มันก็ขายได้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแล้วก็อยากจะหากลุ่มเป้าหมายของฟองฟองด้วยตอนนั้นฟองฟองยังไม่รู้ว่าฉันจะต้องทาเก็ตลูกค้ากลุ่มไหนดีอายุควรจะเท่าไหร่ดีบอกไม่ได้นะครับคราวนี้ โฟลของรีพอร์ตเนี่ยที่เราส่งให้ลูกค้าหน้าแรกจะเป็น e x ็กเซลซัมมารีเอ็กเซลซคือคุณทำเซอร์เวามาละสิบห้นาที20นาทีเนี่ยเก็บข้อมูลมาเดือนหนึ่งได้อะไรมาบ้างหน้านี้จะเป็นหน้าที่ Management, CMO, Marketing Team เขาจะนั่งอ่านก่อนก่อนที่เขาจะเข้าไปนั่งดูรีพอร์ตของเราก็โปรติเราเขียนเป็นปภาษาอังกฤษเนาะก็อันนี้ทอไม่ได้ทำนานแล้วอันนี้มันทำมาน้นานมากแล้วนะจำอะไรไม่ค่อยได้ละก็เดี๋ยวไปลองอ่านดูได้ ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของโปรไฟล์ว่าเราเก็บข้อมูลใครมาบ้างนะครับเป็นผู้ชายคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อายุเท่าไหร่บ้างไรายได้สถานะสมรสบางทีลูกค้าก็ชอบดู occupation นะครับแล้วก็ความถี่ในการดื่มสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย48.1เปเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับเป็น light user light user ก็คือคนที่เลเซว่าดื่ม2-3ครั้งต่อเดือนอันนี้เรียกว่าเป็น light user ก็คือสีฟ้าสีเขียวเนี่ยเราเรียกว่าเป็น heavy user heavy user คือคนที่ดื่ม สีถึงหครั้งต่อสัปดาห์นะครับถอยเขียนวีคผิดตัวนี้ต้องเป็นตัว e นะโอเคแล้วถัดมาก็จะเข้าไปที่เรื่องของ awareness แล้วก็ consumption นะครับ awareness คือรู้จักหรือเปล่า consumption คือดื่มหรือเปล่านั่นะเองนะครับปกติอันนี้เป็นทริคนะถ้าเกิดทุกคนดูอยู่ตอนนี้ผมถ้าเกิดทุกคนเอาตัวเลขสามสิบสามจุดสามตัวเนี้ยมาหารด้วยหกสิเก้าจุดหครับเราจะเรือกเป็น conversion พี่ฝาน้องปลาหายหน่อยดิ เอาสามสามุดสามหารด้วยหกเก้าจุดเก้าได้เท่าไหร่นะครับทุกคนลองดูนะทอยดาวตัวเลขสามสามจุดสามตัวนี้ครับหารด้วยหกสบเก้าจุดเก้านะครับผมหารด้วยหกเก้าจุดเก้าพี่มีเคยคิดเลขเหมือนกันพี่ลืมไป <laughs> เปิดขึ้นมาแล้วประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า ในกลุ่มเป้าหมายของเราร้อยคนนะ่ะมีประมาณ70%นะครับที่รู้จักตัวแลคตาซอยเยอะกว่าไบตามิวสิกประมาณ1%จริงๆก็ไม่ได้ดิฟกันมากนะครับแลคตาซอยไบต์มิวสิเป็นเบอร์หนึน่งเบอร์สองในตลาดอยู่แล้วคราวนี้มีลูกค้าสามสิบสามจครับจากคนที่ตอบว่ารู้จักเรามาเนี่ย69%ใช่ปะเขาผ่านเข้ามาตอบว่าเขาเคยกินตัวไหนมาบ้างในเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดวันนี้เราเอา33.3หารด้วย69.9เมสิบสามจุดสาเราเรียกตัวเลขตัวนี้ว่าจุดเก้าเนี่ย e คอนเวอร์ชันคือมีคนที่รู้จักแบรนด์เราประมาณหนึ่งร้อยคนใช่ไหมมีกี่คนที่กินก็คือคิดเป็นสี่สิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นตนั่นเองอันนี้เราเรียกว่าเป็นคอนเวอร์ชันพาร์สออนมันคอนเวอร์ชันตัวเบสมันจะเป็น awareness conversion ไม่ใช่พาร์สอ m o มันหารด้วย awareness ก็จะได้มาเป็น47.6%มาลองดูตัวคอนเวอร์ชันของวิยตามินบ้างคิดไงครับก็คือเอา36.1 36.1ห่ามหใช่ไหมหารด้วย68 ุดสามุหาาายเอใหหมม่นะครับสกจุดหนึ่งหารขออนาาุญาตลบก่อนสามหกจุดหนึ่งหารด้วยหกแปดจุดสามก็จะอยู่ที่ห้าสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นตสังเกตว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าอเวเน่ของไวตตอร์มิว่าจะน้อยกว่าตัวแลคตาซอยใช่ไหมครับแต่ว่าคอนเวอร์ชันของเขาอะสามหกจุดหนึ่งหารหกแปดจุดสามมนได้อยู่ที่ห้าสองจุดแปดก็แปลว่า คนที่รู้จักไวาตามิวอะเปลี่ยนมากินเยอะกว่ากลุ่มคนที่รู้จักแลคตาซอยนั่นเอง mm hmm. นะครับคือมันก็มีเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลหลายแบบอันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้กันหน้าง,งานนะครับผมเราก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นโฟลของรีพอร์ตนะครับพยายามใช้ชาร์ตหลายๆแบบให้มันดูน่าสนใจปกติเนี่ยเราใช้เป็นตัวบาร์ชาร์ตเนาะเราก็มีเรื่องของลน์ชาร์ตด้วย คราวนี้เมื่อกี้ที่ทอยพูดเรื่องแบนเนอร์ครับผมมาลองด,ดูหน้าตาแบนเนอร์ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ทอยกำลังจะสอนทุกคนทาใน Google s h e e t เลยอันนี้คือหน้าตาของแบนเนอร์ปกติเวลาเราทําแบนเนอร์แบบนี้เนี่ยถ้าทุกคนใช้โปรแกรม SV s p s e ก็จะง่ายมากใน s p s s เราเรียกว่า Custom Table ผมชอบมากเลยเพราะมันง่ายมากนี่ข้อดีอย่างหนึ่งของ s p s s เลยที่ Excel ไม่ตอบโจทย์ในตลาดเนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ทาหน้าตาแบบเนี้สังเกตดูด้านบนตรงนี้ครับแบนเนอร์เนี่ยด้านบนมันจะเป็นพวก Demographic ใช่ผู้ชายผู้หญิง มีกลุ่มอายุใช่ไหมครับกลุ่มรายได้แล้วก็กลุ่ม user ship user ship ก็คือเป็น light user ไปจนถึง heavy user heavy คือคนที่กินนมถั่วเหลืองบ่อยๆนะครับแบนเนอร์ anner, พอเราสร้างแบนเนอร์ขึ้นมาปุ๊บเราแบนเนอร์เนี้ยมา cross กับคําถามทั้งหมดเลยที่อยู่ในแบบสอบถามของเราปกติ market research ก็คือจะสร้างแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วก็ cross กับคําถามทั้งหมดเลยในแบบสอบถามลูกค้าก็จะได้หน้าตาแบนเนอร์แบบนี้ไปด้วยเป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่เราต้องส่งให้ลูกค้าเสมอโดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบดู Data ด้วยตัวเองต้องส่งไปด้วยนะครับ สังเกตว่าแถวที่1ลองจากชื่อแบนเนอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเบสไซด์ด้วยใช่ไหมครับเบสไซด์ตรงนี้คือแซมเปิลไซด์นั่นเองเก็บข้อมูลมาทั้งหมด183คนคิดเป็นผู้ชาย60%เอ้ยพูดผิดผู้ชาย60คนแล้วก็ผู้หญิง123คนครับมีกลุ่มที่เป็น heavy user 28คนกลุ่มคนที่เป็น m e d i ยม67ส่วนใหญ่88เป็นไลเป็น light user คราวนี้ พอเรามีแบนเนอร์แบบนี้ปุ๊บเรารู้ซัมโไซใช่ไหมครับสิ่งที่ทุกคนจะสามารถตอบได้ก็คือเราสามารถคำนวณซัมโไซ์แล้วก็คำนวณตัวเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยผู้ชายห้าสิบ้าเอร์ซ็นครับผมบอกว่าเวลาเขาซื้อพวกนมถั่วเหลืองเนี่ยเขาชอบซื้อเบสซอนเฟมัสแบรนด์ก็คือต้องเป็นแบรนด์ที่ฉันรู้จักแบรนด์ที่มันดังอะไรเงี้ย5้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับผู้หญิงเป็นไงครับผู้หญิงมีแค่สี่สิบเอดเปอร์เซเงที่เห็นด้วยกับข้อความเนี้ยนะครับมาลอองงงดูเรื่นี้า ผู้ชายเป็นไงครับเวลาเลือกซื้อเรื่องรสชาติ It h a s a t a s t e I like ใช่ปะฉันเลือกซื้อนมถั่วเหลืองเบสซอนรสชาติ95%เห็นด้วยกับข้อความนี้อันนี้คือผู้ชายนะผู้หญิงอยู่ที่88.5%แปลว่าตอนนี้แบนเนอร์มันช่วยให้เราเห็นความแตกต่างทุกคนจดโน้ตตรงนี้ไว้เลยนะครับเวลาเราสร้างแบนเนอร์ส่งลูกค้าเนี่ยแบนเนอร์คือการบอกให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างระหว่างเดโมกราฟิกผู้ชายผู้หญิงมีความแตกต่างกันหรือเปล่ากลุ่มอายุมีความแตกต่างกันหรือเปล่าเด็กผู้ใหญ่ มีวิธีการเลือกซื้ออาหารแตกต่างกันไหมอะไรเงรี้ยรายได้สูงต่ำแตกต่างกันหรือเปล่าก็สามารถบอกได้มาลองดูข้อนี้ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้คือ It has a nice package ตรงนี้ใช่ไหมกลุ่มไหนที่ชอบแพ็กเกจเยอะสุดครับผมถ้าเกิดเราดูที่แบนเนอร์รายได้รายได้อินข้ามตรงนี้ก็คือกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทลงมาครับดูมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าเพราะว่าแพ็กเกจค่อนข้างเยอะห้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับกลุ่มที่มี หลายได้สูงนั่นเองนะครับและนี่คือเราสามารถดูความแตกต่างได้และนี่คือเป้าหมายของการทําแบนเนอร์เลยมาเราดูหน้าอื่นบ้างนะครับส่วนใหญ่ทอนแนะนำว่าจะเป็นชาร์ตง่ายๆอ่ะหลายคนอาจจะคิดว่าแบบทําข้อมูลส่งลูกค้าต้องแบบใช้ v วิชวลไ z เซชันให้มันยิ่งใหญ่อลังการในชีวิตจริงไม่ใช่เลยนะนะโดยเฉพาะ market research เราใช้บาร์ชาร์เป็นหลักเลยนะครับนี่ก็บาร์ชาร์ตอีกละแต่วันนี้เลยกาเป็น s t a c k bar chart cluster bar chart อะไรย่างเงี้ย อันนี้ก็คือหน้าตาแบนเนอร์สังเกตแบนเนอร์หัวแบนเนอร์ส่วนใหญ่จะเป็น Gender, Age, Income, Usership ก็จะเป็นโปรไฟล์ลูกค้าเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นเซกเมนต์ที่ลูกค้าอยากจะดูก็ได้นะครับเช่นแบบคนกรุงเทพเที่ยวคนต่างจังหวัดคนที่กินเยอะเที่ยวคนกินน้อยอะไรเงี้ยลูกค้าที่เคยมาซื้อของเราอยู่แล้วหรือว่าลูกค้าที่ไม่เคยซื้อสินค้าเราเลยก็สามารถดูเปรียบเทียบกันได้ทอมีทำพวก multiple r e s p o n d e n t analysis ด้วยนะครับ โอเคนัาตามันก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนลองกลับไปดูตัวอย่างได้ชาร์ตนี้เป็นชาร์ที่ดีมากแต่ว่าทอยไม่ได้สอนวันนี้นะเวลาเราน้อยนะครับอันนี้เราเรียกว่า PSM ก็ผมก็คือ Price Sensitivity Model อะไรเงี้ยประมาณว่าแบบเราสามารถดูได้ด้วยว่าสินค้าของเราควรจะขายราคาเท่าไหร่ดีอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวทอยลองส่งตัวอย่างคําถามให้ได้ตรงนี้เนี่ยเวลาเราทําฟองฟองเราสามารถบอกได้เลยว่าราคา optimal ที่คุณควรจะวางขายในตลาดเนี่ยควรจะอยู่ที่2 2ถึง24บาท อันนี้คือเซอร์เวตที่เราทำเมื่อตอนปี25งสเนาะทุกนี้ฟองฟองขายประมาณ25าถึงสาบาทก็คือใกล้เคียงกับราคาที่เราได้มาเมื่อ5ปีที่แล้วเลยนะครับได้ครับคุณพานิแต์เดี๋ยวผมส่งให้นะ PSM นะครับคราวนี้มาลองดูสิ่งที่ไม่ควรทำบ้างครับผมคือผมทำรีเกชันด้วยตอนนั้นนะส่งอาจารย์ไปนะครับแล้วผมก o p ป้ตารางรีเกชันมาแปะแบบนี้เลยใช่หน้านี้คือหน้าสไลสสด์สวยคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับผมโอเคไหม สไลด์สื่อสเวตคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะทุกคนอย่าโชว์อย่าก๊อปปี้ผลลัพธ์จาก s p s หรือว่า Excel มาแปะเข้าไปตรงๆแบบนี้ครับลูกค้าดูไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราทำสเวย์เราต้องทําผลลัพธ์ออกมาให้มันดูน่าดึงดูดเราอาจจะเอาค่าสัมประสธิทมาทําเป็นบาร์ชาร์แทนก็ได้แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนู่นนี่นั่นแต่เราไม่จำเป็นต้องโชว์ดีเทลให้มันแบบนิตตี้กริตตี้ดีเทลขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องโชว์เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะอย่าทําตามนะครับอันนี้ก็น่าตาม โชว์เลยว่าเรามีปัจจัยห้าตัวนะที่ส่งผลกับ overall liking ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยปัจจัยแต่ละตัวตัวไหนสำคัญมากน้อยเนี่ยเราสามารถทำเป็นใส่ตัวเลขก็ได้เป็นค่าสมประสิทธิเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อบอกว่าตัวไหนมากหรือน้อยลูกค้าอยากรู้แค่นั้นนะลูกค้าไม่ได้อยากรู้ด้วยซ้ำว่าแบบตัวไหนเป็น significant เราต้องมานั่งอธิบายว่า significant ลูกค้าคืออะไรใช่ไหมครับผมโดยทั่วไปแล้วเนี่ย m a เ k e t r e s e a r ร h เ,เราใช้อยู่ที่เก้าสิบห้าซ confidence level p-value อยู่ที่ เทียบกับอัลฟาห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นค่าสาตนฐานนอกจากว่าลูกค้าอยากจะเทสอะไรที่มันแปลกไปผมยกตัวอย่างเจ้าหนึ่งคอลเกตเนี่ยคอลเกตบางครั้งมาทำสิ gnificant เทสเนี่ยไม่ได้เทสซิกที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่เทสซิกท,ที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์คือบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับออบเจกติฟลูกค้าหกสิบเจ็ดผมก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาเขาส่งบล e ฟมาเขาขอเทสที่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เสมอเลยนะครับคราวนี้ทอยขอปิดท้ายด้วยตัวแบนเนอร์ตรงนี้ครับ อันนี้คือหน้าตาแบนเนอร์นะครับผมแบนเนอร์ก็คือคอลัมน์นี้มันจะเป็นตัวทอทอลก่อนก็คือคอลัมน์ทอทอลถัดไปก็จะเป็นเจนเดอร์ข้อมูลเรื่องเพศใช่ก็คือคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์บเห็นนะเจนเดอร์นะถัดไปก็จะเป็นคอลัมน์เออายุลูกค้าที่เราถามมาในเซอร์เวิสเนี่ยสิบคนนะครับก็จะมีสิบแปดถึงยี่สี่ยี่ห้าถึงสามสี่โลเคชันเอามาจากไหนครับอันนี้เป็นแบนเนอร์พิเศษที่เราสร้างขึ้นมาโลเคชันเอามาจากคอลัมโโลน์ geo location ทอยเทียบลูกค้ากรุงเทพแบงคอก จังหวัดอื่นๆเลยก็คือจะเป็นแบงคอก v e r s u s other city นะครับคราวนี้สังเกตด,ดูคอลัมน์ตรงนี้ก่อนโ w ที่16เอ็นอันนี้คือแซม p l e s ไซนนะพอเขียนให้มันดูชัดขึ้นโอ t โหแซมเปิลไซเราเก็บมาทั้งหมด10คนใช่ไหมครับพอใช้ฟังก์ชันว่า count a count a ก็คือการนับเซลล์ที่มันไม่แบ,บงค์อะไรเงี้ยก็คือมีข้อมูลอยู่ลูกค้าเรามีทั้งหมด10คนที่เราเก็บข้อมูลมา respondent คิดเป็นผู้ชายกี่คนครับพอใช้ฟังก์ชันชื่อว่า count if เขา if ก็คือการนับแบบมีเงื่อนไขเรานับคอลัมน์ b ใช่ปะนับเฉพาะผู้ชายนะครับไปก็เป็นคอลัมน์นี้เหมือนเดิมเลยใช้ฟังก์ชันเขา if เหมือนเดิมก็คือการนับแบบมีเงื่อนไขนะครับเราจะไม่ได้ลงลึกเรื่องฟังก์ชันมากนะแต่ว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพเขา if คือการนับแบบมีเงื่อนไขตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโลที่สิบหกตัวนี้คือทอยนับเสมอไซส์ของแต่ละคอลัมน์อันนี้คือคนกรุงเทพเรามีทั้งหมดสามคนลองเช็คตรงนี้ก็ได้กรุงเทพเรามีทั้งหมดสาคน ก็คือตัวเลขสมตัวนี้นะครับที่เหลือ,อ,อนะก็ต้องเป็นเจคนทอยรู้ได้ง่าเป็นเจคนครับเพราะว่าทั้งหมดเซเอร์ไซมี1ิบคนใช่ป่ะ1ิลบสามก็ต้องเป็นเจโอเคคราวนี้มาลองดูตัวแบนเนอร์ตรงนี้บ้างทอยครอสกับคำถามท,าทั้งหมดสข้อตรงนี้นะครับตรงนี้ทอยทำให้ดูคนแล้วทุกคนกลับไปแกะสูตรดูได้เนาะมาลองดูตรงนี้ครับ customer satisfaction top three box อันนี้คืออะไร satisfaction ตรงนี้เนี่ยเราถามมาเป็นส0สเกลก็คือสเกล0ูถึง10ก็ได้ ท็อปทอรีบล็อกคือลูกคา้านที่ตอบโค้ด890คือคนที่มีความพอใจสูงมากเลยกับแบรนด์ของเราโค้ด890เนะครับมาเราดูตรงนี้นะตรงนี้เราก็จะพิมพ์ว่าเท่ากับนะครับ890ของคอลัมน์ดีนะเราใช้ฟังก์ชันว่าเขาคีแบบนี้นะครับเราก็เปิดวงเล็บลอยไฮไลท์คอลัมน์ดีตรงนี้ก่อนคอมมา่า ท็อปทรีบ็อกคือคนที่ต่อโค้ดแปดเก้าสิบขึ้นไปใช่ไหมครับตรงนี้เราสามารถใส่เงื่อนไขได้ก็คือมากกว่าเลขแขึ้นไปมากกว่าเท่ากับเลขแขึ้นไปวิธีการใส่ทําแบบนี้นะครับเราเปิดเครื่องหมายคําพูดก่อนแล้วก็มากกว่าเท่ากับแปแบบนี้แล้วก็วงเล็บปิดแต่นี่คือเทคนิคเลยในการทำเนาะทอยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแบนเนอร์ที่คนเห็นอยู่ตอนนี้คือทอยสอนทําแบบแมนนวลเลยทําแบบทํามือเลยคิดมือคํานวณเองทุกช่องในชีวิตจริงอะ่ะเราใช้อย่างที่เมื่อกี้คุณทราบอกมาเลยคุณ t r นะีเอเอะของคุณทรา เราสามารถใช้ Pivot Table ก็ได้แต่ Pivot Table มันทำหน้าตาแบบนี้ไม่ได้ครับ Pivot Table มันจะไม่สามารถทำแบนเนอร์ขึ้นมาแล้วก็ cross กับทุกคำถามที่อยู่ในแบบสอบถามของเราได้ปกติเวลาเราทำ Market Research มันจะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถ generate แบนเนอร์แบบนี้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดอะไรเลยกดเมาส์คลิก2คลิกก็ได้คำตอบเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดทอยคอยเตอร์ enter, เราก็จะได้ละลูกค้ามีทั้งหมด7คนนะที่เป็น top t r e e box คือต่าโค้ดแ9ดกนะครับ โอเคคราวนี้มาลองดูเมลบ้างตรงเมลตรงนี้จะทริกกี้นิดนึงนะครับเราจะใช้เท่ากับแล้วพิมพ์ว่าเขา if e แบบนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้ if e จะมี S ด้วยเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับผมคราวนี้เขา if เนี่ยเราสามารถใส่เงื่อนไขได้มากกว่าหนึ่งคอลัมน์เขา if อันนี้มานับผู้ชายก่อนก็คือคอลัมน์ครับผมต้องเป็นผู้ชายแบบนี้ส่วนคอลัมน์ customer satisfaction ตรงนี้ก็เงื่อนไขเดิมเลยก็คือต้องมากกว่าเท่ากับแปด สังเกตดูสูรนะนะครับคอลัมน์ B นับผู้ชายแล้วคอลัมน์ D เนี่ยต้องมีความพอใจมากกว่า8ด้วยภาษาคนง่ายๆก็คือผู้ชายคนไหนบ้างที่มีความพอใจมากกว่า8ขึ้นไปตั้งแต่เลขแปขึ้นไปมาลองทำฟนะีเมลเนาะเขาอีฟมี S นะครับคอลัมน์ b คราวนี้เป็นฟีเมลบ้างแล้วก็คอลัมน์ดอันนี้คือมากกว่าเท่ากับ8 เดี๋ยวพอจะลองทำ Pivot Table ให้ดูด้วยเนาะทุกคนจะได้เห็นภาพว่า Pivot Table มีข้อจำกัดที่มันไม่ตอบโจทย์ Market Research Banner แบบเนี้ย Pivot Table ทำไม่ได้นะครับมาลองดูค่าเฉลี่ยบ้างครับผมค่าเฉลี่ยนี้ก็ไม่มีอะไรมาก Average Column D ก่อนอันนี้คือ Total ก็คือไม่ต้องมี Condition อะไรเลยเนาะทั้งหมดลูกค้า10คนเนี่ยความพอใจเฉลี่ยอยู่ที่7.6ถ้าผู้ชายครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันว่า Average If มีเงื่อนไข ไอทีดิเลเลนต์ก็คือคอลัมน์นี้คอลัมน์ B เป็นผู้ชายถ้าเจอผู้ชายปุ๊บก็มาหาค่าเฉลี่ยคอลัมน์ดีแล้วก็วงเล็บปิดจงหาค่าเฉลี่ย customer satisfaction ถ้าเกิดคอลัมน์ b ีเป็นผู้ชายเท่ากับเจ็ดเป๊ะเลยนะครับผู้หญิงบ้าง elif ใครที่เดือคอลัมน์นี้เป็นผู้หญิงใช่ไหม ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงปุ๊บจงหาค่าเฉลี่ยคอลัมน์ดีได้คำตอบเท่ากับ8.2สรุปใครมีความพอใจร้านค้าร้านอาหารเรามากกว่ากันระหว่างผู้ชายผู้หญิงตอนนี้ทุกคนสามารถตอบได้เบื้องต้นแล้วว่าผู้หญิงครับผมเป็นไงครับผู้หญิงดูจะมีค่าเฉลี่ยความพอใจส,สูงกว่าผู้ชายใช่ไหมลูกค้าอยากรู้แค่เนี้ยลูกค้าอยากรู้ว่าทำาเวเบรกออกมาแล้วเนี่ยกลุ่มไหนบ้างที่มันมีความแตกต่างกัน าเกิดวันนี้ทุกคนทำแบนเนอร์ส่งลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปนั่งดูแล้วก็สามารถตอบได้ด้วยว่าเราสามารถทาร์เก็ตลูกค้ากลุ่มไหนดีใช่ลูกค้ากลุ่มไหนที่เราควรจะต้องซ่อมซ่อมแปลว่าอะไรครับผู้ชายตอนนี้ควรจะต้องซ่อมเพราะผู้ชายความพอใจมันไม่ดีเลยมันน้อยกว่าผู้หญิงต้อง1.2แตม้มคําถามคือทําไมมันถึงไม่ดีลูกค้าเราต้องไปดิกตต่อแล้วเราจะทําให้ผู้ชายเนี่ยกลับมาแฮปปี้กับแบรนด์เราได้ยังไงใช่ไหมครับหน้าที่ของร์เก็ต research คือการช่วยให้แบรนด์เนี่ยกลับมาโตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผ่านข้อมูลอินไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้คราวนี้ก่อนที่เราจะจบหน้านี้ครับให้ดูตรงนี้นะเล่มาเยอะมากเลยทอยกล่าวขอให้ทุกคนนะครับผมตรงนี้ครับที่เราคำนวณมาไม่ได้แก,ก้ทอยใช้ฟังก์ชันแบบเขาหมดเลยใช่แบบซัมแบบนี้ก็ได้นะครับคราวนี้อันนี้คือจํานวนคนใช่ทั้งหมดมี1ิบคนมีเจ็คนที่ตอบเรื่องเทสสี่คนตอบเรื่องไพรซ์หคนตอบเรื่องเซอร์วิสแปคนตอบเรื่องโลเคชั่นแต่เวลาเราส่งแบนเนอร์ให้ลูกค้าเนี่ย ขอโทษเรากดผิดนะครับเวลาเราส่งแบนเนอร์ให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีสองแบบคือเราส่งแบนเนอร์แบบที่เป็นเขาคือเป็นจํานวนคนซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เวลาเราทําจริงๆเราจะโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์แทนเปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะเอาเลขเจ็ดตัวเนี้ยหารด้วยแซมมโอไซของคอลัมน์น,มนั้นก็คือเลขสิบคอลัมน์นี้คือทอทัลคือเราเก็บข้อมูลมาสิบคนทอยล็อกโลที่สิบหกไปก่อนแล้วหอยก็ก๊อปปี้สูตรลงมาข้างล่าง ตรงนี้ทอยใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับโอเคไหมคราวนี้ถ้าเกิดคอลัมน์เมลเป็นไงครับคอลัมน์เมลก็จะเท่ากับเคสใช่ปะ่ะดียี่สิบเอ็ดหารด้วยเซล์ไหนครับหารด้วยเซลลนี้ก็คือสัมปสิทซส์ของคอลัมน์นั้นนะผู้ชายมีห้าคนทอยล็อกเซลล์ไว้ก่อนแล้วก็ c o p ลลงมาอันนี้ก็ทำได้ถ้าเกิดทุกคนล็อกเซลล์ไว้ เป็นแบบ reference cell อะไรพวกนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้เลยเ mm hmm. นาะโอเคแล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนตัวเขาครับผมให้กลายเป็นตัวเปอร์เซ็นต mm ์เนาะเราเอาจำนวนคนที่อยู่ในคอลัมน์นั้นอนะ่ะหารด้วย total sample ท,ท,ทุกคนก็สามารถเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ละหรือว่าพอพอยชั่นนั่นเองซึ่งแบบเนี้ยมันก็จะง่ายกับลูกค้ามากกว่านะครับลูกค้าสามารถดูแล้วแบบเอ้ยผู้ชายผู้หญิงมันต่างกันตรงไหนเยอะหรือน้อยอะไรเงี้ยนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือเบื้องต้นครับผมการทำแบนเดอร์เบื้องต้นนะครับผมคราวนี้ ก่อนเราจะจบการพอยให้ดูอันนี้นิดเดียวครับก็คือถ้าเกิดวันนี้ทุกคนจะทําเป็นตัว Pi v o t table ใช่ปะพลอยไฮไลท์เซลตรงนี้ไว้นะแล้วพลอยไปที่ Data นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ Pivo table ทพลอยสร้างเป็น New Sheet นะคราวนี้มาลองดูนะพลอยจะทำแบนเดอร์ได้ไงใช่ไหมครับสมมติพลอยบอกว่าทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกโลได้โลพลอยใส่เป็น gender ตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นผู้ชายผู้หญิงละใช่ไหมครับพลอยสามารถนับได้ก็คือ value จนเดอร์อีกครั้งหนึ่งมีอย่างละห้าคนทอยสามารถเพิ่มเจนเดอร์ Gender เข้าไปอตรงนี้แต่คราวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็คือเปลี่ยนจากเขา a นะครับให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มีจริงๆอาจจะต้องหาเองน่าจะต้องหาเองอันนี้คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของทอยข้อนี้ลบมัน,นทิ้งก่อนข้อจำกัดอย่างหนึ่งของ pivot table เนี่ยคือถ้าเกิดทุกคนเพิ่มสมมติทุกคนเพิ่มเป็น โลใหม่แบบเนี้ยเราเพิ่มโลใหม่เพิ่มอายุเข้าไปด้วยคือมันก็ยังไม่ได้หน้าตาเดียวกับที่ลูกค้าอยากได้อยู่ดีครับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้คือเอาคําถามที่เกี่ยวกับโปรไฟล์ gender ใช่ป่ะอายุใช่ไหมครับแล้วก็ location เนี่ยมาเรียงต่อกันด้านบนแล้วก็ cross กับคําถาม,ท,ม,ท,มทั้งหมดที่อยู่ใน survey ของเราเลยคําถามทั้งหมดเาจะมีเป็นร้อยข้อเลยก็ได้นะนะครับซึ่งเียวทุกคนมานั่งทำ pivot table ถามว่าทําได้ไหมทอยคิดว่ามันนั่นจะททาได้เหมือนกัน แต่ทุกคนก็ต้องทําแยกเทเบิลอะนึกออกป่ะไพวัตเทเบิลนี้คําถามข้อหนึ่งไพวัตเทเบิลนี้คําถามข้อสองไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าอยากได้อยู่ดีแล้วมันใช้เวลาเยอะมากในสวิตชิงอะใน R โปรแกร,รมมิ่งที่ลอยเขียนอยู่ก็ทาไม่ได้เหมือนกันโปรแกรมเดียวเลยที่ทาได้ดีที่สุดเลยก็คือโปรแกรม SPSA ก็ผมชื่อโมดูลว่า custom table นี่คือสาเหตุที่ SPSA ถูกใช้เยอะมากเลยในสายงาน market research นะครับหวังว่าตอนนี้ทุกคนจะได้เห็นภาพเบื้องตน้นนะครับผม คราวนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากสรุป custom t a b l ลเดี๋ยวผมส่งให้ดูอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมจะส่งเ a b l ลให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่า custom table หน้าตาเป็นยังไงโอเคนะครับคราวนี้ทอยขอปิดท้ายตรงนี้ก็ผมด้วยตรงนี้รับไปเร็วๆแล้วนะอันนี้ทอยขออนุญาตเหลมาเยอะมากเลยนะครับผม <c oughs> <c oughs> เหลมาจะชั่วโมงเลยนะครับคราวนี้วิธีการ พอยต์ตรงนี้สําคัญมากถ้าเกิดจำอะไรไม่ได้ขอให้ทุกคนจําหน้านี้เอาไว้ครับว่า Data Type สําคัญมากเลยเวลาเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือ Quantitative แล้วก็ Qualitative ใช่ปะที่เราพูดกันมานะครับคําถามข้อไหนที่เป็น r a t i n g scale เนี่ยเราเรียกเป็น Quantitative ก็คือสามารถใช้ค่าเฉลีย่ยผลรวม SD อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับคําถามข้อไหนที่เป็น Qualitative ก็คือคําถามพวก Single แล้วก็ Multiple Ans w e r พวกนี้เนี่ยให้เราใช้เป็นแบบ เมื่อกี้ที่เราทากันก็คือใช้แค่เขาใช่ไหมนับจํานวนคนออกมาที่ตอบคําถามข้อนั้นแล้วก็เปลี่ยนคนให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ทำได้แค่นั้นจริงๆครับกับค qualitative research ไม่ได้ใช้สแตทยากเลยเราใช้แค่นี้มี median mode แล้วก็เค้าเปลี่ยนเค้าเป็นเปอร์เซ็นต์ใช้ฟังก์ชันเขาใช่ไหมแล้วก็หารด้วย total ใส่ให้กลายเป็น proportion <ๆ>อะไรเงี้ยอันนี้คือหน้าตา data set ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าเกิดเป็น single choice yes no question ครับผม Yes no question ตรงนี้เขา80 20ก็คือเปลี่ยนเขาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น80%ได้ไงครับก็คือ80หารด้วย100เราเก็บโซลทั้งทัเซอร์ไซส์มา100คนใช่ไหมเป็นแปเปอ็นต์อันนี้เป็น20เราใช้ฟังก์ชันประมาณเนี้ยเขาเขา if ก็คือแบบมีเงื่อนไขเขา if e, แบบมี s ก็คือแบบมีเงื่อนไขหลายข้อนะครับชาร์ทที่เราใช้กันก็คือพายชาร์ทง่ายๆแบบเนี้ยหรือว่าเป็นบาร์ชาร์ทก็ได้มัลติเพล็กซ์ไซส์เป็นไ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อไหนบ้างเดลเ l โน o ว o เอเซอร์เอสพีอเปข้อนี้คือตอบได้หลายคําตอบเป็นมัลติโพลชอยตอบได้หลายข้อนะวิธีการทําไงครับถ้าเกิดทุกคนจําได้ที่หอยทำเม่ได้กี่ก็คือเราต้องเอาชอยพวกนี้ไปสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่เลยคอลัมน์นี้คือเด l คอลัมน์นี้คือ l e n o v o a c e r h p Apple ไล่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็นับจํานวนคนที่ตอบเด l ออกมาใช้ฟังก์ชันว่าอะไรนะ r e g u l a r e x p r e s s i o n นะครับเดี๋ยวหอยเพิ่มตรงนี้ให้น้องเร็กเอ็กซ์ใช้ในการเสิร์ชหาแพทเท เรตติ้งสเกลทำได้เยอะมากเลยเรตติ้งสเกลจะนับจำนวนคนที่ตอบ Agree นับจำนวนคนที่ตอบ disagree ก็ได้สามารถหาค่าเฉลี่ยได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นสเกล1-5สามารถหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้นะครับทอนแนะนำว่าปกติเนี่ย m a r k e t r e s e a เ c h รเราจะเรียกว่าเป็น top two box ทุกคนจดโน้ตตรงนี้ไว้ด้วยก็ได้นะ top two box คือคนที่ตอบโค้ด4กับโค้ด5ด้วยกันครับเราจะนับจำนวนคนที่ตอบโค้ด4โค้ด5ด้วยกันเวลาเรารีพอร์ตลูกค้าเราก็จะบอกว่า4 5คือสี ฟ้ากับสีแดงตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถบอกได้ว่าประมาณลูกค้าเนี่ยประมาณเ6็ดสิกเนะทุกคนดูผลรวมตรงนี้นะครับที่ทอยเอาเมาส์เลื่อนอยู่ลูกค้าประมาณหกประมาณ76%็ดนะ่ิหกเปอร์เซ็นตะตอบโค้ดสี่กับโค้ดห้าก็คือเวลาเรารีพอร์ตลูกค้าลูกค้าเ็ดสิหเปรเซ็เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้อะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแบรนด์บบชั้นอร่อยจังเลยลูกค้าเจ็ิหปซตตอบท็อป2บ็อกซ์เห็นด้วยกับข้อความนี้ ข้างล่างตรงนี้ครับดิสกีกับสตองดี้ดิสกีตรงนี้เนี่ยสีฟ้ากับสีส้มตรงนี้ครับเราเรียกว่า bottom to box ชื่อย่อคือ b to b b to b bottom to box นะครับถ้าแบรนด์ไหนมี top to box เยอะๆถือว่าดีแบรนด์ไหนมี bottom to box สูงๆเนี่ยแปลว่าแบรนด์นั้นต้องปรับปรุงละใช่ไหมเวลาเราไปพีซลูกค้าเรามองหา top to box สูงๆถือว่าดี bottom box สูงๆเนี่ยแปลว่าไม่ดีละลูกค้าต้องปรับปรุงข้อน,นั้นเยอะเลยนะครับ แล้วข้อสุดท้าย open ended ครับผม open ended ก็คือเรื่องของ regular expression อะไรเงี้ยนะครับฟังก์ชันที่เราใช้กันก็คือจะเป็น regex e match คราวนี้ทอยทำให้ดูอันสุดท้ายแล้วทอยจะกลับไปที่หน้านี้นิดนึงนะครับคราวนี้ทุกคนมาลองดูทอยกลับไปที่ตัว raw data นะทอย h i ยคอลัมน์พวกนี้ทิ้งไว้ก่อนนะนี่คืออันสุดท้ายจริงๆนะครับทุกคนดูอลัมน์ oe นะ oe คือ open e n d ใช่อันนี้คือคำตอบที่คนตอบมาเองใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ย เราทําไงครับทุกคนก็ต้องมานั่งอา่านทอยจะหาคนมานั่งอ่านเลยทีม Data าทอยจะมานั่งอ่านแล้วมันนั่งจับกลุ่มให้ทอยว่าสิบคนที่ตอบมาเนี้ยมีกี่คนที่ตอบเรื่องฟู้ดมีกี่คนบ้างที่พูดเรื่องฟู้ดมีกี่คนบ้างที่พูดเรื่องสตาฟมีกี่คนบ้างที่พูดเรื่องเซอร์วิสใช่ปะ่ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดเรารู้คําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเนี้ยเรานั่งดูเบื้องต้นนะสิบคนอนะันนี้ดูด้วยตาได้มีเรื่องฟู้ดใช่ไหมครับมีเรื่องเซอร์วิสด้วยเราก็มีเรื่องของ Easy Booking Travel อะไรพวกเนี้ย Service เราสามารถเขียน r e X ขึ้นมาได้แบบนี้ครับอันนี้แล้วเซว่าเป็นเรื่อง Food ใช่หมอันนี้เป็นเรื่อง Service กับ Staff อันนี้เป็นปัจจัยอื่นๆก็คือเรื่องของ a r t u r เอาใช้ฟังก์ชันเดิมเลยที่เมื่อกี้ทศสอนไปก็คือเท่ากับ r e a r e a X Match ใช่ไหมจงหา คอลัมน์นี้นะครับทอยล็อกเซลไว้ก่อนปุ๊บจงหาคําว่าฟูดที่อยู่ในคอลัมน์เนี้ยฟูดทอยแนะนําว่าพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับเร็กเอ็กตัวนี้เนี้ยตรงนี้มันจะเป็นเรียกว่าอะไรอะเร็กเอ็กมันจะเป็นเค s e ซน n s i t i v e แปลว่าตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แอสซูว่าฟูดอยู่ภายในคําพูดที่เขาพิมพ์ม,มากดคอนโทรลชีฟเอนเตอร์เพื่อทําเป็นอาร์เรย์แบบนี้นะครับเห็นนะถ้าขึ้นมาเป็นทรูแปลว่าอะไรครับทรูแปลว่า มีเรื่องของฟู้ดอยู่ในนั้นใช่จะขึ้นมาเป็นคำว่า True ตรงนี้มีไหมมีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้มีไหมตรงนี้ก็มีนะครับเห็นนะจะเป็นคำว่า True หมดเลยครับเพราะว่าลูกค้าเมนชั่นเรื่องฟู้ดแต่ถ้าเกิดลูกค้าทะลึ่งเขียนมาเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบนี้ครับใช่ตรงนี้จะขึ้นมาเป็น False แล้ววิธีแก้ทําไงครับถ้าเกิดลูกค้าเขียนปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่วิธีแก้กับวิธีสู่ของเรานะตรงนี้นะครับก็ให้เราพิมพ์แบบนี้ครับวิธีแก้ง่ายๆนะ F อยู่ในเครื่องหมาย square bracket square bracket แต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็น character class จงหามาเลยทั้ง f เล็กแล้วก็ f ใหญ่แล้วก็เป็นคำว่า foo ต่อท้าย ood แบบนี้สังเกตว่าตอนนี้เป็นไงครับชูชูชูมาแล้วเพราะว่าทอยบอกว่า f เนี่ยจะเป็นเล็กหรือใหญ่ก็ได้เทคนิคนี้ที่เราสอนอยู่เรียกว่า regular expression นะถ้าใครอยากเรียนเพิ่มก็เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้สอนเดี๋ยวเราก็สอนรอบหนานะครับผมมาลองดูเซอร์วิสกับสตาร์มั่ง Rex กเปียนผิดนะ Rex ก m a t c แแบบนี้นะครับภาษาไทยจะยากหน่อยครับผมพวกนี้ภาษาไทยจะยากจริงนะครับทอยก็เสิร์ชหาคำว่า Service ถ้าเกิดทุกคนอยากจะได้คำว่า Staff ด้วยเนี่ยทุกคนแค่พิมพ์เครื่องหมายไปแบบนี้เหนือปุ่ม Enter ของเรานะกด Shift แล้วกดปุ่มเหนือปุ่ม Enter แล้วพิมพ์ว่า Staff วงเล็บปิดแบบนี้ คอนโทรลชิเฟนเผมขออนุญ,ญาตเขียนผิดนะตรงนี้นะครับโอเคเมื่อกี้เขียนสูตรผิด pitch. ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็น True แปลว่าอะไรครับมีคำว่า Service True มีคำว่า Start True มีคำว่า Service อยู่ใช่ปะสุดท้าย Arter ก็คือเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเนี้ยนะทอไม่ทำ a า t e เตอละแล้วกัน Delete ิถึงก่อน คราวนี้เวลาเราทาพวกนี้มาปุ๊บเราก็สามารถจับกลุ่มได้เบื้องต้นแล้วใช่ไหมว่าไหนเกี่ยวกับฟู้ดบ้างไหนเกี่ยวกับสตาฟหรือว่าเซอร์วิสบ้างตรงนี้ทุกคนต้องใช้เวลานั่งดูนิดนึงโอเพนเอ็นไม่ใช่อะไรที่วิเคราะห์ง่ายๆเลยนะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดใช้แมชชีนเลอร์นิ่งก็แนะนําว่าอาจจะต้องใช้เป็นหรือจะว่าเป็นแบบพูดเนเจอร์ลแลงว์เกจโปรเซสซิ่งอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเขียนไพทอนโค้ดมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้เหมือนกันนะครับโอเคและนี่ก็คือการใช้งานเบื้องต้นคราวนี้ขอให้ทุ เล็กเอ็กที่อสอบเปนะ็นในแกเป็นแบบภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเล็กเอ็กเนี่ยสามารถใช้กับภาษาไทยได้ด้วยนะสมมุติทอาพิมพ์ว่าสันาน่นักเข่าอะไรเงี้ยอาหารอร่อยใช่ไหมเราสามารถพิมพ์แบบนี้ได้วยนะเท่ากับเล็กเอ็กแมชแบบนี้ใช่ไหมครับเอลนี้นะหาคําว่าอร่อยทุกคนก็สามารถเปิดเครื่องหมายคำพูดแล้วพิมพ์คําว่าอร่อยแบบนี้ได้เลยถ้ามีคําว่าอร่อยอยู่ในนั้นเนี่ยเขาเอนเตอร์ปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นทรูเลย ง่ายๆแค่นี้เลยครับภาษาไทยก็สามารถทําได้เหมือนกันสรุปแล้วเลข x เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยเนาะนะครับผมโอเคผมขออนุญาตจบไว้ตรงนี้ครับผมเราก็จะมาให้ดูหน้านี้แล้วก็จบละนะครับสีหน้าสุดท้าสไลดเราทําวันนี้วันเดียวนี่ะครับ <laughs> ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะพูดในขนาดนี้นะครับและนี่คือหน้าตาของแบนเนอร์นะทอย,ย่าอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือหนึ่งใน d e l i v e r a ี่ e ลที่เราต้องส่งให้ลูกค้าของเราด้วยถ้าเกิดวันนี้ทุกคนบอกว่าฉันอยากจะหาแครเรียใหม่ ทอยแนะนำว่า Market r e s e a เ c h เป็นแครเลดท,ที่ดีนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนดีจะเตรียมตัวยังไงหลังไม่มาคุยกันได้เนาะทอยพร้อมให้คําแนะนำนะครับผมทอยถนัดด้านนี้มากเลยเอาจริงเก่งด้านนี้มากกว่าเดลต้าไซงานที่ทาอยู่ทุกวันนี้นะครับคราวนี้โอเคอันนี้คือสไลด์ครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ร่วมเข้ามีติ้งกับเราวันนี้ครับผมวันนี้ทอยขออภัยที่เลดมาชั่วโมงหนึ่งนะครับ <laughs> แล้วก็ส่งต่อให้น้องปรงละกันส่งต่อให้น้องปรง โอเคค่ะทุกคนยังอยู่กับเราใช่ไหมคะ <c oughs> ก็มีคำถามจากทางบ้านเยอะมากเลยค่ะพี่ทอยแน่นมากๆม,มีคนถามว่า awareness ต่างจาก perception ยังไงคะ awareness คือรู้จักไม่รู้จักนะครับผม awareness จนส่วน,นคำถามข้อแรกๆเลยว่าคนรู้จักแบรนด์เราหรือเปล่าหรือว่ารู้จักแบรนด์อื่นหรือเปล่านะครับส่วน perception เนี่ยมันจะคล้ายๆกับพวกแบรนด์ Image ประมาณว่าเราจะมี statement ว่า ซาจังเลยสมมุติเราทําน้าบัตลมซามากอร่อยมากหวานเป็นกันเองบางทีแบรนด์อิมเมจจะไม่ใช่เรื่องฟังกชชั่นด้วยอาจจะเป็นเรื่องของเพอร์เซพชั่นเป็นเรื่องของแบรนดิ้งอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมีแบรนด์หลายๆแบรนด์เลยแล้วก็คำถามคือจงเลือกว่าแบรนด์ไหนบ้างที่มีคาแรคเตอร์เหมือนกับเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเป็นกันเองรู้สึกว่าใกล้ชิดก,กับแบรนด์นั้นอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือจะเป็นเรื่องแบรนด์เพอร์เซพชั่นหรือว่าแบรนด์อิมเมจนั่นเองนะครับ คำถามต่อไปนะคะถ้าเป็นคำถามเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบควรดีไซน์อย่างไรคะก็อย่างที่เมื่อกี้เราทำให้ดูครับผมจริงๆแล้วสามารถใช้ multiple answer ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าตอนที่เรามาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราต้องแยกคอลัมน์ multiple answer แต่ละช้อยที่อยู่ในคำถามที่เป็น multiple answer เนี่ยต้องแตกมาเป็นหนึ่งคอลัมน์เช่นเมื่อกี้คุณรู้จักแบรนด์คอมพิวเตอร์อะไรบ้างใช่ไหมก็จะมี Dell หนึ่งคอลัมน์ Lenovo Apple ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็โค้ดคอลัมน์นั้นเป็นหนึ่งกับศูนย์ก็ได้ หนึ่งคือรู้จักศูนย์คือไม่รู้จักประมาณนี้ครับโอเคค่ะคำถามต่อไปก็คือการทำ reliability analysis จะวัดได้จริงๆหรือไม่ว่าแบบสอบถามของเรามีความน่าเชื่อถือสูงจริงๆ reliability analysis มันจะขึ้นอยู่กับสเกลด้วยเหมือนกันครับผมก็สมมติบางทีเราอยากจะวัดเรื่องความขี้เหนียวอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างให้ดูนะาจะเป็นลงทฤษฎีมาอาจารย์ผมเคยเคยสอนว่าถ้าเกิดเราอยากจะวัดความขี้เหนียวของคนเนี่ยมันวัดไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมเราถามคนตรงๆได้ไหมครับเป็นแบบสอบถามว่า คุณมีความขี้เหนียวระดับใดจงตอบมาหนึ่งถึงห้าใช่ไหมเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความนี้อะไรเงี้ยมันตอบตรงน,นั้นไม่ได้เราก็เลยต้องทําเป็นคําถามสามข้อยกตัวอย่างเช่นเราถามขนาดขึ้นม,มาสามข้อสามข้อนี้เราเป็นไลค์เคิร์ดสเกลหนึ่งถึงห้าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความต่อไปนี้ครับ <_ t od ic> ข้อที่หนึ่งคือฉันเป็นคนที่เวลาจะซื้อของเนี่ยฉันคิดเยอะมากเลยใช่ปะข้อสองฉันเป็นคนที่ชอบซื้อสินค้าเวลาที่มันจัดโปรโมชั่นเยอะข้อสามคือฉันตันีทีเนี่ยนแบบว่า ซื้อของอะไรนี้คิดเยอะมากเลยต้องปรึกษาเพื่อนนู่นนี่นั่นหาข้อมูลเยอะๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆเสร็จปุ๊บเราใช้คําถามสามข้อนั้นครับเพื่อเป็นเหมือนกับ Proxy ในการวัดเรื่องของความขี้เหนียวอะไรเงี้ยคําถาม3มข้อนั้นจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องใช้ตัว Reliability analysis มาช่วยใช่ปะถ้าเกิดเราใช้ใน s p s s เราเรียกว่า c o n b ัค Alpha อะไรพวกเนี้ยก็คอนบัค Alpha ถ้าเกิดมากกว่า 0- 7คําถาม3ามข้อนั้นเราใส่ไปใน r e l i a b i l i t y a n a l y s i s เราได้ Alpha มากกว่า 0- 7แว่ามันก็สาามรถใช้กันได้ละ คราวนี้มันมีวิธีการเช็ครีเลบิลิตที่หลายแบบอาจจะใช้ตัวแฟกเตอร์ในสิทธ์ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะแอดไว์ขึ้นมานิดนึงโอเคต่อไปนะคะการจัดเลนอายุมีหลักการไหมคะปกติมาเก็ตรีเสิร์ชเราจะอย่างที่บอกมันจะขึ้นอยู่กับบรีฟใช่ไหมครับคำถามเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นเด็กปกติแบรนด์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยจะทาร์กเก็ตกลุ่มลูกค้าประมาณอายุสิบแปดถึงสาสิบห้าปีก็จะค่อนข้างเด็กหน่อย บางแบรนด์จะแก่กว่านั้นเนาะมันจะเป็น18ถึง24 25ถึงเรนอายุจริงๆแล้วทอยแนะนาว่าจัดให้ละเอียดไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดเราอยากจะมากรุ๊ปปิ้งมันทีหลังก็สามารถทําได้ลองดูว่า18ถึง24 25ถึง29 30ถึง34 35ถึง39ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดลูกค้าบ,บอกว่าฉันไม่อยากจะดูละเอียดขนาดนั้นนะ่ะคุณทำมาเป็นเรนใหญ่ๆเลยก็ได้เราอาจจะมาจับกลุ่มที่หลังเองก็ได้ก็คือมารีกรุ๊ปมันในตัว Google s h e e t ไม่ได้แกะนะครับ18ถึง25 เอ้ยสิถึงย4 25ิบสี่ยถึงสามสถึงสีก็ทำได้แต่ว่าคำแนะนำคือถามละเอียดไว้ก่อนแล้วค่อยมาจับกลุ่มที่หลังถ้าเกิดเราถามกว้างไว้ก่อนแล้วลูกค้าไม่อยากได้ละเอียดที่หลังเนี้ยเราทำไม่ได้แล้วใช่ปะ่ะฉะนั้นทำละเอียดไว้ก่อนนะครับค่ะโอเคคำถามต่อไปค่ะเวลาเ,เลือกเลือกเป็นวันที่สามารถทำให้เป็นฟอร์แมต DDFM YYY ได้ไหมคะทำได้ครับผมใน Google Sheet กับ Excel ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า t e x กครับผม T E X T t e x t นะครับเราสามารถปรับ Format Date ได้นะครับผมเป็นตามที่เราต้องการเลยฉะนั้นวันนี้อาจจะไม่ได้ทำตัวอย่างให้ดูเนาะแต่ว่าลองเสิร์ช Google ดูได้ชื่อฟังก์ชันว่า t e x กครับผม T E X T ต่อไปคือเจอว่าคนส่วนใหญ่จะตอบกลางกลางถ้าเหลือเพียง4สเกลจะดีกว่าไหมคะ ตอนที่ทำเอตติ้งสเกลจริงๆเราไม่ค่อยแนะนําส่วนตัวทอยไม่ค่อยแนะนำให้เป็นสี่สเกลนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพอมันบางข้อเนี่ยคนไม่ได้มีความคิดเห็นจริงๆอะ่ะแปลว่าถ้าเกิดเราทําเป็นสี่สเกลมันเหมือนฟอร์สให้คนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเท่านั้นเลยเนี้ยทอยเคยมีโปรเจกต์หนึ่งครับผมเราเหมือนกับฟอร์สคนให้ตอบเป็นแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วคาตอบมันค่อนข้างเพี้ยนมากหรือว่าจริงๆนวะถ้าเกิดจะเป็นสี่สเกลจริงๆอาจจะต้องมีโค้ดหนึ่งก็คือโค้ดเก้าเก้าโค้ดเก้าเก้าคือขอไม่แสดงความคิดเห็นข้อนี้อเน เออก็ต้องมีโค้ดก้า้าให้เขานะครับโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เอ่อการใช้สเกลมีหลักการหรือเขตหลับอะไรทําแบบประเมินความพึงพอใจคนใช้หนึ 3, ่งถึงสามหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงสิบหรือว่าในทางสถิติมีผลต่างกันไหมคะในทางสถิติจริงๆไม่ได้มีผลต่างกันนะครับผมแต่ว่าในทางการเลือกใช้สเกลเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วด้วยทุกคนลองนึกภาพถ้าเกิดวันนี้เราทํา product testing ครับผมแล้วเราอยากจะทดสอบว่าวายแก้วนี้ไวายแก้วนี้เลยนะวายแก้วนี้เนี่ยอร่อยขนาดไหนโอเคปะ่ะผู้ตอบแบบสอบถามของเราครับไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ผู้ตอบแบบสอบถามของเราคือเป็น y วน์เอ็กซ์เพรสตอะที่กิน y วมาแล้วยี่สิปีอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเราไปถามเขาว่าจงให้คะแนนความหวานของวายแก้วนี้ครับให้คะแนนหนึ่งถึงห้าคนที่เป็น y วน์เอ็กซ์เพรสตรู้สึกไงวน์เอ็กซ์เพรสตบอกว่าเอามาร้อยสเกลเลยฉันก็ตอบได้ แก้วนี้เอาไปความหมาย69เแก้วนี้เอาความหมายเป็น75แก้วนี้เอาไป99้าสิบเก้าใช่ปะ่ะ 0- ถึงร้อยสเกลเขาก็ตอบได้แต่ให้คนทั่วไปอย่างเราไปตอบทาได้ปะ่ะตอบไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสเกลจะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถความสามารถในการตอบของผู้ตอบแบบสอบถามทอยเคยทําให้ ABF o o d อย่างเงี้ย AB Food ไปถามเด็กกินไมโลอย่างเงี้ยเด็ก4ี่ห้าขวบอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเด็ก4ี่ห้าขวบไปถามร้อยสเกลได้ปะ่ะตอบไม่ได้เด็ก 4- ี่ห้าขวบตอบแค่3สเกลเองก็คือชอบ เฉยๆไม่ชอบในแบบสอบถามต้องมีหน้ายิ้มด้วยหน้ายิ้มคือชอบหน้าไม่ยิ้มคือไม่ชอบหน้าเฉยๆคือกลางๆยอยะไรเงี้ยสามสเกลเองฉะนั้นทอยแนะนำว่าจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับกลุ่มทาร์เกตของเราว่าเราไปถามใครนะครับถ้าเด็กมากๆตอบอะไรไม่ค่อยได้เป็น3สเกลถ้าความรู้เขาเยอะมากเป็นแบบ y e x p e r t ใช้100 s สเกลเลยก็ได้แต่คนไทยส่วนใหญ่แนะนำว่าเป็น5 scale. สเกลประสบการณ์ขอทอยทำามา 3, 4ปีสมัยยูิซอรสเกลหมดเลย โอเคค่ะก็เดี๋ยวคําถามที่เหลือเดี๋ยวจะไปตอบในกูุเฟซบุ๊กให้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือเวลาล่วงเลยมาแล้วก็วันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่เข้ามาร่วมฟังไลฟ์กับเรานะคะขอโทษดวยที่เลเดนะคะก็สไลสุดท้ายของเราครับผมก็คือเป็นเอ่อกูุเฟซบุ๊กค่ะชื่อว่า o o o g l l c o h o l i c s คอมมิชชั่นนะคะเดี๋ยวทางเอทีมงานคุกค่ะไปโพสไลฟ์ในวันนี้ให้ทีแล้วก็ฝากติดตามยูทูปแชนแนลของเราในเรืองนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนร่วม่างเลยค่ะที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าขอบคุที่เลยวันนี้ขอบคุณมากครับมีอะไรคุยกับหอยหลังไมได้นะทางเพจเ a ตัลกีแ y นผมออะ ก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้เราจะปิดมีแล้วนะคะ